บทที่281ถึง300โทนี่อึ้งมือออกไปและถอดโปรเซสเซอร์หลักของอัลตรอนออกจากนั้นร่างกายก็กลายเป็นเศษซากไปกันเถอะมีสิ่งที่ยากกว่ารอเราอยู่หลังจากที่เรื่องของอัลตรอนคลี่คลายโทนี่และสตีฟก็ไม่ได้วางแผนที่จะอยู่ต่อไปอีกต่อไปท้ายที่สุดแล้วโซโคเวียก็ยังคงปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วการตายของบอสคนสุดท้ายยังคงไม่ได้หยุดโซโคเวียและตอนนี้ระดับความสูงก็ใกล้เคียงกับบริเวณที่ออกซิเจนขาดแคลนหากไม่มีทางหยุดได้ไม่เพียงแต่ผู้คนที่ยังไม่ได้อพยพแต่ยังรวมถึงทหารและชีวข้างต้นด้วยจะตกอยู่ในอันตรายกุญแจสำคัญใครในพวกเราสามารถทำให้โซโคเวียหยุดเหมือนเดิมได้นี่เป็นปัญหาเดียวที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาแต่อัลตรอนได้ถอนรากถอนโคนโซโคเวียโดยตรงแม้จะมีพลังของฮักแต่ก็ไม่สามารถทนต่อผลกระทบจากการล่มสลายของโซโคเวียได้เรามาแก้ไขปัญหานี้กันเถอะขณะที่ทั้งสองพยายามจัดการกับโซโคเวียก็มีเสียงสองเสียงดังมาจากด้านหลังทันทีที่เขาได้ยินเสียงใบหน้าของโทนี่ภายใต้หน้ากากแสดงสีหน้าตื่นเต้นและตอนนี้โซโคเวียก็ไม่ต้องกังวลแล้วคนที่มาคือนาตาชาและคาร์เตอร์ใครรู้ว่าคงเป็นเรื่องยากสำหรับอเวนเจอร์ที่จะจัดการกับโซโคเวียดังนั้นเขาจึงขอให้พวกเขามาที่นี่เพื่อสนับสนุนเขาเป็นพิเศษนาตาชาและสตีฟไปช่วยกองกำลังภาคพื้นดินทำความสะอาดและช่วยเหลือผู้ที่อยู่ใต้ซากปรักหักพังทันทีคุณต้องการความช่วยเหลือจากฉันหรือเปล่าโทนี่บินไปหาคาร์เตอร์แล้วถามว่าพวกเขาต้องรับผิดชอบในการจัดการกับโซโคเวียที่ล่มสลายนาตาชารู้เรื่องพลังประหลาดของคาร์เตอร์โดยธรรมชาติแม้ว่าแผ่นทวีปจะถูกยกขึ้นแต่ก็สามารถทำได้ไม่ต้องพูดถึงโซโคเวียตัวน้อยนี้ไม่แค่มองจากด้านข้างพยายามอย่าเข้ามาใกล้ฉันคาร์เตอร์ใส่หัวและปฏิเสธความช่วยเหลือของโทนี่มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะจัดการกับมันด้วยตัวเองเพราะกลัวว่าจะทำร้ายโทนี่ที่มาช่วยโดยไม่ตั้งใจหลังจากยืนยันว่าโทนี่เปิดระยะปลอดภัยได้สำเร็จเขาก็มาถึงก้นโซโคเวียและรังสีความร้อนก็ระเบิดทรัสเตอร์ไรโดยตรงจากนั้นก็มีรังสีความร้อนเล็กน้อยซึ่งทำลายอุปกรณ์กลับตัวของสนามแม่เหล็กทั้งสองข้างสูญเสียกำลังหลัก2ประการและโซโคเวียก็เริ่มตกลงเป็นเส้นตรงทันทีต่อไปเป็นสักขีพยานในปาฏิหาริย์คาร์เตอร์ยกมือขึ้นเหนือศีรษะและกล้ามเนื้อแขนของเขาก็พองขึ้นทันทีโดยพยุงไว้ใต้โซโคเวียบูมด้วยการสั่นสะเทือนที่เทียบได้กับฟ้าร้องโซโคเวียจึงถูกคาร์เตอร์ยกขึ้นโดยตรงและเสื้อคลุมที่อยู่ด้านหลังเขาก็ปลิวไปอย่างดุเดือดหวังเดเฟกฉากที่น่าตกตะลึงนี้ทำให้โทนี่อยู่กับที่ทันทีเหมือนกับว่าวัวสาวเปิดประตูให้วัวสาวและวัวกำลังกลับมาบ้านแขนของคาร์เตอร์จมลงอย่างช้าช้าส่งผลให้ชาวโซโคเวียทั้งหมดลงมารวมกันและในที่สุดก็ตกลงสู่หลุมใหญ่เดิมยกเว้นวงแหวนรอยแตกเพิ่มเติมในพื้นที่โดยรอบโดยพื้นฐานแล้วมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมและฉันก็พบกับคลื่นแห่งการเล่นกลางอากาศด้วยตกลงฉันจะฝากที่เหลือไว้ให้คุณฉันต้องกลับไปสู่ชีวิตของฉันก่อนอย่าลืมนำสิ่งที่เจ้านายต้องการกลับมาหลังจากจัดการกับปัญหาการลงจอดของโซโคเวียแล้วคาร์เตอร์ก็ถอดเสื้อคลุมออกแล้วออกจากที่นี่ในที่สุดเขาก็กลับมาและเขาอยากจะทำดีกับน้องสาวของเขาเมื่อเห็นคาร์เตอร์จากไปโทนี่ก็จำสิ่งที่ราชินีแดงพูดกับเขาได้และตอนนี้แก่นแท้ของอัลตรอนก็อยู่ในมือของเขาแล้วอัญมณีและศพของโครกิถูกฝังด้วยตัวเองกองทัพจะทำความสะอาดโซโคเวียในภายหลังอย่างแน่นอนหากพวกเขาไม่ได้รับมันพวกเขาอาจจะไม่สามารถเอามันออกไปได้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้โทนี่ก็เพิ่มแรงม้าให้สูงสุดทันทีและบินไปยังที่ตั้งของฐานอัลตรอนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว3วันผ่านไปในพริบตาบริษัทน้ำสำนักงานใหญ่นี่คือเรื่องทั้งหมดเหรอใครมองดูกองเศษซากบนโต๊ะของเขาและตกอยู่ในอาการกังวลคนดีโทนี่เก็บมันมาให้เขาและแม้แต่ร่างของอัลตรอนก็ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆเพื่อสร้างตัวอย่างหัวหน้าฉันจะฝากที่เหลือไว้ให้คุณนาตาชามีหน้าที่จัดส่งเท่านั้นหลังจากยืนยันว่างานของเธอเสร็จสิ้นแล้วเธอก็ลุกขึ้นและตบบั้นท้ายแล้วจากไปเมื่อมองดูกองชิ้นส่วนตรงหน้าเขาใครก็ตัดสินใจใช้ทางลัดและจัดการกับพวกมันโดยเร็วที่สุดหลังจากดีดนิ้วง่ายๆชิ้นส่วนไร้ประโยชน์ทั้งหมดที่โทนี่ส่งให้เขาก็หายไปและเหลือเพียง3รายการบนโต๊ะแกนกลางของอัลตรอนอัญมณีแห่งจิตใจและร่างกายที่สั่นสะเทือนเมื่อดูประโยคสุดท้ายของคุณแล้วมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วที่จะนำจิตสำนึกใหม่คายหยิบแกนของอัลตรอนขึ้นมาและแสงสีแดงที่กระพริบอยู่ข้างในก็ได้ดับลงแล้วต่อไปเขาต้องการแยกส่วนข้อมูลที่เหลืออยู่ภายในหลังสงครามโลกครั้งที่1ในโซโคเวียการปรากฏตัวของนิมิตก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากโครงเรื่องพังทลายลงคายจึงต้องสร้างวิสัยทัศน์ขึ้นมาครั้งนี้เขาตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลสุดท้ายของอัลตรอนเป็นทีมหลักนั่นคือข้อมูลบุคลิกภาพที่ดีที่เต็มใจที่จะเชื่อในความเป็นมนุษย์และพลังของหัวใจมากกว่าบุคลิกภาพที่ชั่วร้ายที่ทำลายโลกอัญมณีแห่งจิตใจถูกนำมาใช้เพื่อก่อร่างสร้างจิตสำนึกใหม่และการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็สามารถทำได้บนร่างกายเช่นกันตัวเครื่องหลักเสร็จแล้วต่อไปเป็นเครื่องเคียงครับรูปร่างนั้นใช้สไตล์อันยาวนานของอัลตรอนซึ่งดูเข้มกว่าและไม่เหมาะกับตัวละครในแง่บวกใครเพียงแค่ปรับรูปลักษณ์ของเขาและกำจัดน้ำแหลมที่อาจทำร้ายเด็กๆได้อย่างง่ายดายตอนนี้ร่างกายใกล้ชิดกับนิมิตในหนังสือต้นฉบับมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในภายหลังคายจึงสกัดพลังจากอัญมณีแห่งจิตใจและทำขึ้นมาเป็นของปลอมคุณจะต้องชาร์จใหม่อย่างสม่ำเสมอโดยพื้นฐานแล้วก็ไม่ต่างจากสินค้าของแท้ยกเว้นว่าความสามารถจะด้อยกว่าต่อไปขั้นตอนที่สำคัญที่สุดแสงสีฟ้าอันไม่มีที่สิ้นสุดสะท้อนบนฝ่ามือของคายครอบคลุมทั่วทั้งห้องทันทีในเวลาเดียวกันแสงสีฟ้าเหล่านั้นก็เริ่มหลั่งไหลเข้าสู่ไมเจมและอัญมณีที่คล้ายกันก็มาบรรจบกันอยู่ข้างนี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดการเรียนแบบ Infinity Stone ไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ว่าจะมีแรงเชื่อมโยงมาช่วยก็ตามบูม
ในขณะที่อัญมณีถูกสร้างขึ้นความผันผวนของพลังงานจำนวนมหาศาลก็แพร่กระจายไปทั่วทั้งจักรวาลโดยมีการสร้างบริษัทเป็นโนดคายนั่งอยู่บนเก้าอี้ของเขาและเขาหายใจเข้าลึกๆ2ครั้งด้านหน้าร่างกายของเขามีอัญมณีเลียนแบบสีเหลืองเข้มลอยอยู่ที่นั่นและอัญมณีแท้สีเหลืองสดใสก็ตกลงไปบนโต๊ะมันจบแล้วคลื่นนี้ใช้พลัง2ใน3เพื่อเลียนแบบอินฟินิตี้สโตนได้สำเร็จดูจากพลังงานภายในปัจจุบันของอัญมณีนี้สามารถใช้งานได้เป็นเวลา100ปีหลังจากชาร์จเต็มแล้วแน่นอนว่านี่ไม่ใช่การบริโภคจำนวนมากหากใช้ในการต่อสู้อัญมณีแห่งจิตใจปลอมนี้จะสูญเสียพลังงานหลังจากการต่อสู้ไม่กี่ครั้งมันต้องกลับไปที่เคเล่เพื่อชาร์จใหม่ราชินีแดงฉันจะฝากที่เหลือไว้ให้คุณวางอินฟินิตี้สโตนปลอมกลับบนหน้าผากของร่างของเซนจินคายืดเอวของเขาอย่างมากเป็นเวลานานแล้วที่ฉันใช้อำนาจอย่างรุนแรงและดูเหมือนว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันรีสตาร์ทกรีนวิทส่วนที่เหลือคือการส่งข้อมูลหลักที่ได้รับการซ่อมแซมไปยังร่างกายของเจิ้นจินงานนี้เหมาะที่สุดสำหรับเรดควีนที่จะทำเวลาดำเนินการแล้วเสร็จโดยประมาณคือ1ชั่วโมง47นาทีไม่นานราชินีแดงก็ให้เวลาตามที่กำหนดสำหรับนิมิตใหม่นี้ใครมีความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่อยู่ในใจโดยเฉพาะในแง่ของความรู้สึกเพื่อไม่ให้เป็นเหมือนต้นฉบับน้องสาวของเขาถูกวิชั่นพัวพันใครได้เพิ่มฟังก์ชันใหม่ให้กับโมดูลทางอารมณ์ของเขาพูดง่ายๆก็คือเมื่อต้องรับมือกับอารมณ์ความมีเหตุผลจะถูกจัดลำดับความสำคัญและเราจะไม่ถูกอารมณ์ชั่วคราวพัดพาไปและจะตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผลอย่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงความแตกต่างระหว่างซีวีวอลและอเวนเจอร์สามารถนักใครรู้สึกว่าภาพลงตาภายใต้เหตุผลอันสมบูรณ์นี้อาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขายกเว้นตัวธานอสเองแม้ว่าพวกเขาทั้ง4จะร่วมมือกันแต่ก็เป็นเพียงปัญหาที่วิชั่นสามารถแก้ไขได้โดยใช้เวลาเพิ่มอีกนิดไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนี้เจเนอเรลเดดเลดและพร็อกซิมาเซนเตอรี่เสียชีวิตใน Battle of New York กองกำลังของธานอสก็ลดลงอีกถ้าเขาไม่รอให้เขาได้รับพลังและอัญมณีแห่งจิตวิญญาณเป็นของตัวเองใครคงจะไปจักรวาลเพื่อรบกวนเขาไปนานแล้วแม้ว่าจะต้องทำลายสิ่งมีชีวิตครึ่งหนึ่งในจักรวาลทั้งหมดจะมีประโยชน์อะไรมันเป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาชั่วคราวโวในเวลานี้พอเท่าประกายไฟเปิดอยู่หน้าสำนักงานขอให้ปลอดภัยนะคุณคายร่างของกูยี่ค่อยๆเดินออกจากพอเท่าเอื้อมมือออกไปและถอดหมวกคลุมศีรษะออกแล้วกล่าวสวัสดีฮัมบนโซฟาข้างๆด้วยเสียงหึ่งๆจุดแสงสีทองไม่มีที่สิ้นสุดก็โผล่ออกมาจากความว่างเปล่าและรวมตัวกันคราวนี้ฉันไม่ได้ทักทายเลยซึ่งมันน่ารังเกียจจริงๆจิตสำนึกของโอดินก็ปรากฏขึ้นที่นี่เช่นกันโดยมองไปที่คายแล้วพูดคายรู้สึกสับสนอยู่พักหนึ่งวันนี้เป็นวันอะไรทำไมจู่ๆก็มีชายร่างใหญ่2คนมาเปิดประตูถ้าไม่ใช่เพื่อการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ2คนนี้คายคงมาทำลายเขาแน่เมื่อสักครู่นี้มีความผันผวนของพลังงานมหาศาลที่เริ่มต้นจากโลกและแพร่กระจายไปยังทั่วทั้งจักรวาลและแหล่งที่มาของพลังนี้เชื่อมโยงกับจักรวาลก็อตคิงและฉันกังวลว่าพลังนี้จะก่อให้เกิดอันตรายและเราได้ติดตามมันกลับไปยังแหล่งกำเนิดโดยเฉพาะกูอธิบายรายละเอียดว่าทำไมเขากับโอดินจึงมาที่นี่ท้ายที่สุดแล้วไมเจนเป็นของจักรวาลและแบบจำลองที่สร้างขึ้นนั้นเทียบเท่ากับการขโมยอำนาจส่วนหนึ่งจากอัญมณีนี้ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเป็นเรื่องยากมากไม่ต้องกังวลไม่มีอะไรสำคัญที่นี่เป็นการดีกอว่าที่จะบอกว่าฉันสามารถนำผลประโยชน์มาให้เราได้โดยการทำเช่นนี้และอัญมณีพลังและวิญญาณจะถูกส่งไปยังประตูในเวลาอันสั้นคายหมุนปากกาในมือแล้วพูดว่าเนื่องจากคลื่นพลังงานนี้เหมือนกับรังสีคอสมิกเต็มรูปแบบนั่นหมายความว่าบุตรแห่งโชคชะตาก็จะรู้สึกเช่นกันด้วยความสามารถของธานอสจะช่วยเร่งการรวบรวมอัญมณีได้อย่างแน่นอนและตอนนี้มีเพียงพลังและวิญญาณเท่านั้นที่กระจัดกระจายในกรณีนี้เราก็จะให้ความสนใจกับกระแสในจักรวาลด้วยล่าสุดดอมามูกำลังโจมตีเวทมนต์ผู้พิทักษ์อีกครั้งฉันต้องกลับไปก่อนตอนนี้ความจริงของเรื่องนี้ได้รับการแก้ไขแล้วกูยี่ก็วางแผนที่จะกลับไปที่คาม่าไทยเพื่อปกป้องกำแพงวิหารและผู้สืบทอดของเขากำลังจะมาในไม่ช้าในวาระสุดท้ายนี้กูยี่จะต้องระมัดระวังและต้องไม่ปล่อยให้ดอมามูใช้ประโยชน์จากมันเราเองไม่นานหลังจากที่กูยี่จากไปร่างที่มีสติของโอดินก็ลุกขึ้นจากโซฟาและโบกมือเพื่อสร้างเครื่องกั้นล้อมรอบพวกเขาทั้งสองแต่แฮมฉันรบกวนคุณเมื่อเร็วๆนี้ด้วยเรื่องของโซเกี่ยวกับเรื่องของลูกสะใภ้นั้นมนุษย์คนนั้นยังต้องได้รับการปรับปรุงนี่คือค่าตอบแทนที่ได้มีการเจรจากันก่อนหน้านี้โอดินส่งข้อความให้คายสติของเขาไม่สามารถบรรทุกอะไรได้เลยดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงบอกตำแหน่งของคายเท่านั้นหลังจากที่เขาโยนรางวัลลงไปแล้วให้คนของคายจัดการมันออกไปพวกเขาเป็นเพื่อนกันคุณไม่จำเป็นต้องสุภาพขนาดนั้นเขาเหลือบมองสิ่งที่อยู่ในโน้ตด้วยหางตาใบหน้าของคายมีรอยยิ้มที่สดใสและเขาก็เอื้อมมือไปหยิบมันสมบัติของแอสการ์ดเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์และไวน์ศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับที่แผนกวิจัยของเขากังวลว่าจะไม่สามารถหาวัสดุได้เมื่อเร็วๆนี้และตอนนี้เขาใช้ประโยชน์จากมันและส่งมันไปที่ประตูบ้านของเขาโซก็หวังว่าคุณจะดูแลฉันต่อไปฉันจะกลับไปที่แอสการ์ดก่อนล่าสุดเฮล่าก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเช่นกันอาจเป็นได้ว่าเธอรู้ข่าวการตายของฟอริก้าหลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นโอดินก็เปิดบาเรียและกลุ่มจิตสำนึกก็กลายเป็นแสงสีทองและสลายไปคายยกมือขึ้นแล้วดูเวลาการสื่อสารของทั้ง3คนใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงความคืบหน้าการเกิดของวิสัยทัศน์ถึง 37% เขาต้องรีบส่งไปรวมตัวนาตาชาฉันจะฝากเรื่องของบริษัทให้คุณก่อนฉันอยากออกไปข้างนอกหลังจากส่งสัญญาณเสียงไปยังนาตาชาที่กำลังเล่นเกมในสำนักงานถัดไปคายก็ประสานนิ้วของเขาเพื่อให้ร่างของเจิ้นจินลอยอยู่ด้านหลังเขาและเปิดประตูมิติอาคารฐานดีอเวนเจอร์9โมงเช้าเหล่าอเวนเจอร์ที่อยู่ทั้งคืนและต่อสู้กันทั้งคืนเพิ่งตื่นขึ้นส่วนสตีฟยืนอยู่หน้าอ่างล้างจานและค่อยๆกวนหนวด
โทนี่กำลังยกเตารีดในยิมและในที่สุดเขาก็รู้แล้วว่าร่างกายของเขาไม่ได้เสียเงินเปล่าๆไม่อย่างนั้นเขาอาจจะสวมชุดเกราะไม่ได้ด้วยซ้ำบูมเวลาที่สวยงามนั้นสั้นมากและมีเสียงอันรุนแรงในห้องนั่งเล่นและแม้แต่ทั้งอาคารก็สั่นสะเทือน2ครั้งอุ๊ยขอโทษทีฉันไม่ได้คิดถึงน้ำหนักตอนเครื่องลงเลยเมื่อมองไปที่ห้องนั่งเล่นที่ถูกทุบออกจากหลุมขนาดใหญ่ทายก็รู้สึกเขินอายเล็กน้อยเมื่อเห็นเหล่าอเวนเจอร์วิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วทายก็ดีดนิ้วและซ่อมแซมสถานที่อีกครั้งสำหรับร่างของเจิ้นจินให้ลอยอยู่ข้างหลังเขาต่อไปนี่คือร่างของอัลตรอนโทนี่ชี้ไปที่ร่างของเจิ้นจินที่อยู่ด้านหลังทายแล้วพูดว่าอัลตรอนมีผลกระทบอย่างมากต่อพวกเขาท้ายที่สุดแล้วศัตรูรายนี้เกือบจะทำให้เมืองล่มสลายและผู้คนหลายแสนคนก็จะตายโดยไม่มีที่ฝังไม่ต้องห่วงฉันมาแนะนำสมาชิกใหม่ให้รู้จักทายวางร่างเซนจินไว้ด้านหลังเขาบนพื้นเบาๆและตอนนี้แถบความคืบหน้าถึง 77% พลังการต่อสู้ของวิชั่นนั้นแข็งแกร่งมากและมันก็เกิดขึ้นที่พลังการต่อสู้ของอเวนเจอร์ว่างเปล่าในตอนนี้จึงไม่แย่เลยที่จะวางเขาไว้ที่นี่เป็นอาวุธขั้นสูงสุดที่ด้านล่างของกล่องคุณอยากให้อัลตรอนเป็นสมาชิกใหม่กับเราไหมหลังจากได้ยินคำพูดของคายใบหน้าของโทนี่ก็เต็มไปด้วยความไม่เชื่อรุนแรงยิ่งกว่านรกเสียอีกเมื่อไม่กี่วันก่อนทุกคนยังคงเป็นศัตรูที่ถูกทุบตีจนตายพวกเขาจะกลายเป็นสหายที่ต่อสู้เคียงข้างกันในพริบตาได้อย่างไรการวาดภาพสไตล์นี้เร็วเกินไปหน่อยจำใหม่สักครู่ไม่ต้องกังวลนี่คืออัลตรอนหลังจากเกิดใหม่และฉันได้เก็บข้อมูลความเมตตาและบุคลิกภาพไว้หลังจากที่เขาสร้างมันขึ้นมาบุคลิกอันชั่วร้ายที่ต้องการทำลายมนุษยชาติได้หายไปอย่างสิ้นเชิงพร้อมกับการตายของอัลตรอนดังนั้นคุณไม่ต้องกลัวทายอธิบายกระบวนการแปลงร่างอัลตรอนถ้าไม่ใช่เพราะหลังนิมิตเขาคงไม่มาสตีฟและคนอื่นๆยังคงมีข้อควรระวังบนใบหน้าของพวกเขาพวกเขากลัวว่าอัลตรอนจะตอบโต้มนุษย์อีกครั้งหลังจากการฟื้นคืนชีพหลังจากประสบการณ์ครั้งหนึ่งแล้วมันจะยากขึ้นอย่างแน่นอนในการจัดการปล่อยฉันเถิดฉันเลือกที่จะเชื่อในอัลตรอนโทนี่มองไปที่ร่างสีทองที่สั่นไหวและคิดถึงสิ่งที่อีกฝ่ายพูดเมื่อดาบในมือของเขาทะลุแกนกลางของอัลตรอนแม้แต่สตีฟก็ไม่ได้ยินคำพูดเหล่านี้ชัดเจนมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้และนั่นเป็นการสนทนาครั้งสุดท้ายระหว่างทั้งสองโทนี่เฮฉันก็เห็นด้วยเหมือนกันสตีฟเองก็ทำอะไรไม่ถูกเช่นกันเขารู้ว่าโทนี่เป็นคนมีเหตุผลและเขาจะไม่เลือกตัวเลือกนี้หากเขาไม่แน่ใจในฐานะเพื่อนสิ่งเดียวที่เขาต้องทำคือสนับสนุนโทนี่อย่างไม่มีเงื่อนไขเมื่อตำแหน่งของเขาผ่านพ้นไปดีมากความคืบหน้าตอนนี้อยู่ที่ 87% รอ10นาทีแล้วเอาตรอนตัวใหม่ก็ตื่นได้ฉันวางแผนจะเรียกเขาว่าวิชั่นตอนนี้กระบวนการได้เข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสุดท้ายแล้วเรดควีนเพียงต้องตรวจสอบการคำนวณข้อมูลเป็นครั้งสุดท้ายและจะดำเนินการหลังจากยืนยันว่าสามารถทำงานได้ไม่นาน10นาทีสุดท้ายก็ผ่านไปและทุกคนก็นั่งรอบๆเตียงพลังงานที่สร้างขึ้นโดยความสามารถของคายบูมด้วยเสียงอึกกระทึกร่างของวิชั่นก็ทุบทะลุกำแพงหลายชั้นโดยตรงไปที่หน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานด้านนอกและมองดูท้องฟ้าในระยะไกลฉันเมื่อมองดูเมืองที่อยู่ไกลๆก็มีความสับสนในดวงตาของวิชั่นในความทรงจำที่ดีที่สุดของเขามีเพียงบุคลิกที่ใจดีตอนที่เขาเป็นอัลตรอนเท่านั้นรวมถึงคำพูดก่อนเสียชีวิตครั้งสุดท้ายด้วยวิสัยทัศน์โทนี่มองดูท่าทางของชินรอบๆกลุ่มอเวนเจอร์และไม่ต้องการให้มีจุดตัดกับวิชั่นด้วยความกล้าหาญในใจโทนี่ไม่ได้สวมชุดเกราะต่อสู้และเพียงแค่เดินไปข้างๆด้วยร่างกายปกติของเขาคุณสตาคอร์เมื่อเห็นเช่นนั้นวิชั่นก็พบชื่อที่เขาควรใช้ในฐานข้อมูลของเขาดูเหมือนว่าหลายๆคนจะชอบเรียกสตาคอร์แบบนั้นโดยเฉพาะปัญญากึ่งประดิษฐ์ในอาคารนี้เป็นไงบ้างคิดหรือยังว่าจะทำยังไงต่อไปเมื่อเห็นว่าวิชั่นไม่รุนแรงเท่าอัลตรอนฉันก็โล่งใจและวางแผนที่จะพูดคุยกับเขาดีๆนอกจากนี้ยังมีสิ่งต่างๆมากมายในสถานที่แห่งนี้แบบนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นทุกวันและอเวนเจอร์ก็กำลังเผชิญกับบททดสอบอันยิ่งใหญ่เช่นกันโดยปกติแล้วพวกเขาจะต้องช่วยชิลจัดการกับปัญหาที่ไม่สามารถจัดการได้เช่นอุกกาบาตตกแก๊สระเบิดการโจมตีของผู้ก่อการร้ายและเหตุการณ์อื่นๆฉันคิดว่าก่อนอื่นต้องชดใช้บาปบนร่างกายของฉันก่อนข้อมูลบางอย่างแอลวอร์บอขึ้นมาในดวงตาของวิชั่นและเขาได้สัมผัสกับชีวิตของอัลตรอนจากมุมมองของผู้ที่ยืนดูภายในเวลาเพียง2วินาทีแม้ว่าอัลตรอนจะไม่ใช่ภาพลวงตาแต่เป็นภาพลวงตาที่เนื่องจากเขาได้รับมรดกมาจากอัลตรอนเขาจึงต้องรับบาปทั้งหมดไว้กับตัวความปรารถนาดีมาร่วมกับเรานี่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณในการชดใช้บาปของคุณโทนี่ตบไหล่วิชั่นแล้วบอกว่ากำลังคนสำหรับดีอเวนเจอร์นั้นหายากมากและไม่มีงานใดที่ยุ่งเกินไปการมาถึงของวิชั่นสามารถบรรเทาความกดดันให้พวกเขาได้อย่างมากอย่างน้อยก็ทำให้มีเวลาว่างในวันหยุดมากขึ้นฉันกำลังจะไปห้องน้ำเมื่อเห็นว่าโทนี่และวิชั่นคุยกันอย่างมีความสุขและไม่มีความตึงเครียดระหว่างทั้งสองสตีฟก็โล่งใจและวางแผนที่จะออกไปก่อนเขาโกนเคราไม่เสร็จและครีมโกนหนวดยังติดอยู่ที่คางและเขาต้องกลับไปจัดการกับมันกระจัดกระจายกลับกันเถอะแบนเนอร์ก็กลับไปที่ห้องของเขาด้วยและเขาต้องเชื่อมต่อกับฮักในร่างกายของเขาอย่างแข็งขันตอนนี้ฮักหลังจากการสอนอย่างระมัดระวังแล้วก็สามารถสนทนาง่ายๆได้และไม่ใช่ความรุนแรงที่ไม่สมเหตุสมผลเหมือนเมื่อก่อนภายในห้องน้ำสตีฟหยิบมีดโกนขึ้นมาและเริ่มมีฟองที่คางและทำเพลงในวัยเด็กกอลัมมีเสียงอธิบายไม่ได้จากท่อระบายน้ำด้านหลังเขาและมีสิ่งสีดำโผล่ออกมาจากนั้นสตีฟกำลังหนวดเคราในกระจกโดยไม่สนใจวัตถุสีดำขนาดเท่าฝ่ามือกอลัมวัตถุสีดำปีนขึ้นไปบนน่องของสตีฟและเริ่มละลายเข้าไปในตัวเขาอาการใจสั่นอย่างอธิบายไม่ได้ไหลออกมาจากหัวใจของเขาสตีฟมองดูมีดโกนในมือและเกิดความคิดมากมายในหัวอ่า
มีดโกนในมือของเขาค่อยๆเคลื่อนไปที่คอของเขาและสตีฟก็ไม่สามารถหยุดมันได้อย่างเต็มกำลังร่างกายของเขาดูเหมือนถูกควบคุมโดยสิ่งที่มองไม่เห็นแม้ว่าเขาต้องการจะเปิดปากพูดเขาก็ทำได้เพียงมองดูมีดโกนเข้าใกล้คอของเขาเท่านั้นสตีฟคิดหาวิธีช่วยตัวเองอย่างรีบเร่งและเริ่มใช้ร่างกายทุบประตูห้องน้ำทันทีเขาแข็งแกร่งมากถึงขนาดที่โทนี่สร้างฐานจากวัสดุอย่างดีแต่มันก็ถูกเปิดออกด้วยการทุบตีของสตีฟบูมเสียงล้มลงกับพื้นทำให้คายและโทนี่ในห้องนั่งเล่นมีปฏิกิริยาโต้ตอบและพวกเขาก็รู้สึกถึงนิมิตนั้นด้วยทั้งสามเดินเข้ามาหาสตีฟทันทีแต่น่าเสียดายที่มันสายเกินไปโทนี่เห็นมีดโกนในมือตัดคอของเขาโดยตรงเลือดพุ่งออกมาทันทีทำให้ผนังสีขาวเหมือนหิมะกลายเป็นสีแดงและโทนี่ซึ่งอยู่แถวหน้าก็ถูกสาดไปด้วยเลือดหัวหน้ากลุ่มเมื่อเห็นเพื่อนของเขาตายต่อหน้าเขาแบบนี้โทนี่ก็ไม่ได้ที่จะรีบวิ่งไปเสียงคำรามดังนี้ยังทำให้ทุกคนที่กลับเข้าไปในห้องตื่นตระหนกโซและแบนเนอร์เป็นคนแรกที่โผล่หัวออกมาและใจของพวกเขาก็จมลงเมื่อเห็นห้องนั่งเล่นที่เต็มไปด้วยเลือดบักกี้ปรับแขนหุ่นยนต์ของเขาอยู่ในห้องและไม่ได้ออกมาทันทีจนกระทั่งเขาได้ยินโทนี่ตะโกนใส่กัปตันสตีฟเมื่อมองดูสตีฟที่ถูกมีดโกนบาดคอบักกี้ก็ปวดใจอยู่ครู่หนึ่งเขากลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากผ่านไป70ปีแต่เขายังคงเฝ้าดูเพื่อนของเขาตายต่อหน้าต่อตาเขาคุณทำมันโซเรียกค้อนออกมาโดยตรงและวางมันลงบนคอของวิชั่นและบังคับให้เขาติดกับผนังทันทีที่ผู้ชายคนนี้มาหาสตีฟก็มีบางอย่างเกิดขึ้นคุณจะสงสัยใครถ้าคุณไม่สงสัยคำพูดของเขาคุณซอนปล่อยผมเถอะการตายของคุณสตีฟโรเจอร์ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยมือของวิชั่นคว้าแขนของซาอูและขัดขวางเขาไว้อย่างง่ายดายโดยไม่สามารถเข้าใกล้เขาได้ด้วยพรจากอัญมณีแห่งร่างกายและจิตใจของเซนจินพลังการต่อสู้ของวิชั่นอาจกล่าวได้ว่าสามารถบดขยี้แอร์เรื่องโซได้ภายใต้สภาวะปกติพอแล้วโซวิชั่นคุยกับเราแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าสตีฟโทนี่ลุกขึ้นยืนเพื่อเป็นพยานถึงวิชั่นทันทีตอนนี้เขาและคายก็อยู่ด้วยถ้าวิชั่นแอบไปห้องน้ำเพื่อลอบสังหารสตีฟโดยไม่บอกทั้งสองคนได้นั่นพิสูจน์ว่าวิชั่นนั้นแข็งแกร่งกว่าคายหรือไม่สามารถซ่อนตัวจากสายตาของเขาได้ฮึเมื่อเห็นโทนี่ออกมาจากศาลเป็นการส่วนตัวเพื่อรับรองเรื่องนี้โซก็เขินอายที่จะพูดอะไรบางอย่างและเขาก็ปล่อยมือที่ควบคุมวิชั่นด้วยอย่างไรก็ตามมีการจับตาดูอย่างระมัดระวังบนร่างกายของวิชั่นตราบใดที่เขากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเขาจะยิงทันทีวิชั่นไม่สนใจเรื่องนี้เช่นกันเขารู้ว่าสิ่งที่เอาตรอนทำเป็นเรื่องปกติที่เขาจะถูกมองแปลกๆอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเห็นเสื้อคลุมสีแดงอันหล่อเหลาที่อยู่ด้านหลังโซเขาก็รวมตัวหนึ่งไว้ข้างหลังเขาด้วยมันน่าสนใจมากคนเดียวที่สามารถซ่อนตัวจากสายตาของฉันได้คือคนที่เรียกว่าโมฟาคายนั่งยองๆอยู่กับพื้นจุ่มเลือดลงบนนิ้วของเขาและถามอย่างระมัดระวังต่อหน้าจมูกของเขาในโลกวัตถุเขาและพระเจ้ามีสิทธิอำนาจเดียวกันคือการสร้างและทำลายโดยไม่ต้องคิดแม้แต่ครั้งเดียวแต่เมื่อมาถึงสนามแห่งเวทมนต์มันก็สัมผัสได้ถึงจุดบอดแห่งความรู้อันยิ่งใหญ่ของคายและร่างกายควอนตัมของเขาก็น่ารังเกียจอย่างมากต่อเวทมนต์คุณไม่ต้องกังวลเมื่อสตีฟหลุดจากความคิดอันครบค่ำเขาจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งนี่คือความสามารถที่ฉันแลกกับเขาคายกล่าวถึงความสามารถของถุงมือตราบใดที่เจตจำนงของสตีฟไม่ถูกทำลายก็สามารถฟื้นคืนชีพได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเนื่องจากร่างกายที่ใช้ในการคืนชีพประกอบด้วยพลังงานมืดการฟื้นคืนชีพแต่ละครั้งจะเพิ่มพลังการต่อสู้ของสตีฟเป็น2เท่าการฟื้นคืนชีพที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้ยินความสามารถนี้ทุกคนก็ตกตะลึงเล็กน้อยซึ่งถือว่าเกินมาตรฐานเล็กน้อยแต่สำหรับเหล่าอเวนเจอร์นี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะความแข็งแกร่งของสตีฟอยู่ในแนวหน้าจาวิสเปิดวิดีโอในห้องน้ำหน่อยสิในเวลานี้โทนี่คิดหาทางเมื่อสร้างฐานนี้เขาได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบในทุกห้องเพื่อป้องกันไม่ให้พันธมิตรเกิดความขัดแย้งแม้ว่าสิ่งนี้จะละเมิดความเป็นส่วนตัวของทุกคนเล็กน้อยแต่เมื่อโทนี่อธิบายความจริงที่นี่ทุกคนก็เห็นด้วยเข้าใจแล้วคุณสตาร์คอร์จาวิสเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและมีภาพฉายปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนหลังจากตอบรับแต่มันเริ่มต้นเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วสตีฟไปโกนหนวดในห้องน้ำก่อนจากนั้นคายก็มาถึงก็มีเสียงดังมากทำให้เขาวิ่งออกไปทันทีหลังจากนั้นก็สงบสุขเมื่อรู้ว่าสตีฟกลับมาเข้าห้องน้ำ10นาทีก่อนเกิดเหตุและยังคงจัดการเรื่องส่วนตัวต่อไปจาวิสขยายห้องน้ำด้านหลังให้ใหญ่ขึ้นในเวลานี้โทนี่พบสิ่งผิดปกติห้องน้ำเริ่มเกิดฟองโดยไม่มีเหตุผลนี่คือฐานที่เขาใช้เงินหลายร้อยล้านเพื่อสร้างและเป็นไปไม่ได้ที่อุบัติเหตุระดับต่ำเช่นนี้จะเกิดขึ้นจาวิสหันกล้องไปที่โถส้วมทันทีและเห็นวัตถุสีดำขนาดเท่ากำปั้นที่มีเพียง2แขนค่อยๆ คลานออกมาสตีฟกำลังมุ่งความสนใจไปที่คราวของเขาและสิ่งเล็กๆน้อยๆ นี้ไม่รู้สึกคุกคามเลยดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วมันไม่ดึงดูดความสนใจของเขาปูดสิ่งต่อไปที่เรียบง่ายวัตถุสีดำคลานเข้าไปในร่างของสตีฟจากนั้นสตีฟก็ล้มลงในการเคลื่อนไหวที่อธิบายไม่ได้มีดโกนในมือของเขาอยากจะสอดคอเขาอย่างเมามันแม้ว่าเขาจะขัดขืนแต่ก็ไม่มีประโยชน์ในท้ายที่สุดเมื่อรู้ว่าเขาไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์นี้ได้สตีฟจึงเริ่มเลือกที่จะกระแทกประตูและในที่สุดก็มาถึงห้องนั่งเล่นได้สำเร็จแต่มีดโกนในมือก็บาดคอของเขาด้วยนี่คืออะไรโทนี่ตกใจมากจึงกดปุ่มที่ซ่อนอยู่ข้างโซฟาทันทีโล่แยกถูกควบคุมโดยตรงด้วยแขนหุ่นยนต์2แขนและตกลงมาจากเพดานปกคลุมร่างกายของสตีฟหากสิ่งสีดำเล็กๆนี้หมดลงพวกเขาก็จะลดพนักงานต่อไปแม้แต่สตีฟก็ควบคุมมันไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงพวกเขาเลยมันน่าสนใจรอก่อนฉันจะเขย่าใครสักคนสิ่งสีดำเล็กๆนี้กระตุ้นความสนใจของคายและเขาวางแผนที่จะค้นหาอาร์ตเมทกูยี่ที่มีความรู้เพื่อแก้ไขมันหากคุณมีคำถามมหัศจรรย์ใดๆไม่ต้องมองไปไกลกว่าผู้หญิงหัวโล้นคนนี้
ในไม่ช้ากูยี่ซึ่งได้รับการส่งสัญญาณเสียงของคายก็รีบไปที่ที่เกิดเหตุพร้อมกับพอเท่าประกายไฟเมื่อเขาเห็นร่างของสตีฟเขาก็ไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วอาจารย์คุณรู้ไหมว่าสิ่งนี้คืออะไรขอให้โทนี่เผยแพร่วิดีโออีกครั้งเพื่อให้กูได้ดูและคายก็ถามออกไปการที่สามารถควบคุมร่างกายของสตีฟให้ฆ่าตัวตายได้นั้นดูไม่เป็นมิตรนี่ควรจะเป็นสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนในมิติมืดซึ่งสามารถบุกรุกร่างกายของมนุษย์และรวมตัวเข้ากับทุกตารางนิ้วของเนื้อและเลือดและบังคับควบคุมร่างกายได้กูให้คำตอบของเธอเองหลังจากดูวิดีโอทั้งหมดแต่ในขณะนี้ใบหน้าของเธอก็ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็งเช่นกันสิ่งมีชีวิตจากมิติมืดวิ่งไปยังโลกหลักและพวกมันก็สังหารอย่างเปิดเผยและเหนือกว่าซึ่งหมายความว่างานของเธอล้มเหลวการปิดกั้นการบุกรุกมิติแห่งความมืดนั้นเป็นหน้าที่ของกูยี่มาโดยตลอดดูเหมือนว่าการจลาจลของดอมามูเมื่อก่อนจะส่งเจ้าตัวเล็กเหล่านี้เข้าสู่โลกหลักความแข็งแกร่งไม่แข็งแกร่งบวกขนาดที่เล็กบวกไม่มีความรู้สึกคุกคามทั้ง3เงื่อนไขนี้รวมกันดังนั้นกูยี่จึงไม่พบมันดอมัมมูผู้ชายคนนั้นไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ในมิติมืดหลังจากที่เราทำให้พิการหรอกเหรอเขากลับมาทำไมเมื่อได้ยินชื่อมิติแห่งความมืดคายก็นึกถึงดอมัมมูซึ่งเป็นปรมาจารย์ทันทีครั้งที่แล้วเขาหยิบอัญมณีและร่วมกองกำลังกับกูยี่เพื่อเจาะทะลุมิติแห่งความมืดทำให้ดอมัมมูถูกโจมตีอย่างแรงผู้ชายคนนี้ไม่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีทำไมจึงออกมาและเริ่มทำสิ่งต่างๆต่อไปฉันไม่รู้แต่คราวนี้การกลับมาของดอมัมมูจะไม่ง่ายขนาดนี้แน่นอนนี่คือเครื่องตรวจจับมิติมืดซึ่งสามารถตรวจจับทุกสิ่งจากมิติมืดภายใน1กิโลเมตรจากร่างกายกูยี่หยิบแผ่นทองเหลืองออกมาจำนวนหนึ่งซึ่งเธอได้มาจากเวลานั้นแต่เดิมเพื่อจัดการกับการบุกรุกของสิ่งมีชีวิตในมิติมืดแต่ใครจะคิดว่ากองกำลังมหาอำนาจของคายนั้นดุร้ายมากพวกมันสังหารสิ่งมีชีวิตในมิติมืดเหล่านี้โดยตรงและอุปกรณ์เหล่านี้ก็เข้าไปในบ้านสมบัติเพื่อกินขี้เถ้าโอเคขอบใจนะเมจอการมาถึงของสัตว์โบราณทำให้ทราบที่มาและชื่อของสิ่งมีชีวิตสีดำที่แน่นอนและยังส่งเครื่องตรวจจับจำนวนมากอีกด้วยหลังจากแก้ไขปัญหาของคายแล้วกูยี่ก็กลับไปดูว่าดอมามูกำลังทำอะไรอยู่หลังจากที่กูยี่จากไปสมาชิกของอเวนเจอร์ก็เดินออกจากห้องท้ายที่สุดแล้วการสนทนาระหว่างหัวหน้าทั้งสองก็กดดันเกินไปยกเว้นโทนี่ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยทุกคนอยู่ในห้องเพื่อรอการสิ้นสุดการสนทนาคุณก็ได้ยินเหมือนกันสิ่งมีชีวิตนี้มาจากละติจูดอื่นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงตกตะลึงเครื่องตรวจจับพวกนี้เป็นหน้าที่ของคุณฉันต้องกลับไปที่บริษัทเพื่อจัดการเรื่องบางอย่างก่อนฉันหวังว่าจะมีจำนวนสมาชิกไม่น้อยลงเมื่อเจอกันครั้งหน้าต่อไปจะทำอย่างไรกับสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนตัวนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครและสตีฟก็จะได้เกิดใหม่ในไม่ช้าเขามาที่นี่เพียงเพื่อให้เอาตรอนเข้าร่วมกับอเวนเจอร์เมื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องล่าถอยความเงียบเกิดขึ้นในห้องโถงค้นหาสิ่งที่เรียกว่าสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนก่อนเนื่องจากสตีฟไม่อยู่โทนี่จึงรับหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาและเริ่มออกภารกิจต่อไปด้วยฝาครอบแยกนี้เขาไม่กลัวว่าจะถูกควบคุมหรือคล้ายกันการดำเนินการทั้งหมดสามารถทำได้ผ่านแขนหุ่นยนต์บูมในเวลานี้มีเสียงรุนแรง2เสียงดังมาจากด้านหลังทุกคนและพื้นที่นั้นถูกปกคลุมไปด้วยรอยแตกสีดำและมีแสงหลากสีสันที่สะท้อนจากพวกเขาซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจอย่างมากขอโทษนะครับทุกคนผมทำให้พวกคุณรอร่างของสตีฟพุ่งชนเข้ากับพื้นที่ที่มีรอยแตกร้าวและตกลงไปตรงกลางห้องโถงพื้นที่ที่พังข้างหลังเขาก็กำลังซ่อมแซมอย่างช้าๆและในที่สุดก็กลับคืนสู่สภาพเดิมได้สำเร็จฮะทำไมท่านไม่คิดเกี่ยวกับการฟื้นคืนที่ของข้าพเจ้าเลยเขาคิดว่าคงมีเสียงอุทานจากทุกคนแต่สตีฟเห็นว่าทุกคนทิ้งเขาไว้ข้างหลังจึงไปที่ห้องแยกกัปตันความจริงที่ว่าคุณสามารถฟื้นคืนชีพได้นั้นใครพูดมานานแล้วดังนั้นเราทุกคนก็รู้เรื่องนี้ดีโทนี่โบกมือแล้วพูดอย่างเฉยเมยสตีฟยังคิดเรื่องนี้อยู่ในใจเนื่องจากคายอยู่ที่นี่จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พลังของถุงมือของเขาจะถูกเปิดเผยแม้ว่าเขาเพิ่งจะฟื้นคืนชีพแต่หน้าที่ของเขาทำให้สตีฟต้องเข้ามาอยู่ในที่คุมขังไม่ต้องพูดถึงการได้เห็นศพของเขาแบบนี้มีความรู้สึกพิเศษดูภายในเครื่องดูดควันแยกมีของเหลวสีดำปรากฏขึ้นบนร่างกายของสตีฟกระจายออกมาจากทุกรูขุมขนสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนที่รวมตัวกันอีกครั้งจ้องมองไปที่สตีฟที่อยู่นอกโลแยกเขาคิดไม่ออกเมื่อกี้เขาไม่ได้ฆ่าเขาเหรอเด็กน้อยคนนี้กำลังทำให้ฉันตายครั้งหนึ่งเหรอทันทีที่เขาเห็นสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนสตีฟก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจท้ายที่สุดเขาก็ตายโดยเปล่าประโยชน์ครั้งหนึ่งแต่ใครจะคิดว่าผู้บงการเบื้องหลังเป็นคนตัวเล็กขนาดนี้เมื่อเห็นว่าสตีฟยังมีชีวิตอยู่สัตว์ประหลาดต่างดาวก็เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีก๊าซสีดำอันรุนแรงไหลออกมาคำรามภายใต้การจ้องมองที่ประหลาดใจของทุกคนสัตว์ประหลาดต่างดาวขนาดเท่ากำปั้นนี้เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วและในไม่ช้าก็ถึงขีดจำกัดที่โล่แยกสามารถจับได้ในวินาทีถัดมาฝาครอบแยกถูกยกขึ้นเพื่อระเบิดโดยสัตว์ประหลาดต่างดาวตัวใหญ่และความสูง 4.5 เมตรของเขาทำให้เขาเกือบถึงเพดานแขนขาเรียวยาวและกรงเล็บสีดำโค้งทั้ง5นั้นแทรกซึมเข้ามาอย่างมากและสามารถแยกส่วนบุคคลได้อย่างง่ายดายอย่ามายุ่งให้ฉันมาคราวนี้สิ่งนี้สามารถควบคุมร่างกายของคุณได้แต่ร่างกายของฉันเป็นโครงสร้างทางกลและจะไม่ถูกควบคุมโดยอีกฝ่ายดังนั้นฉันเป็นคนที่ดีที่สุดที่จะจัดการกับศัตรูรายนี้กูจิงอวิชั่นออกมาหยุดคน 2-3 คนแล้วบอกกว่าเขาคิดมากในกรณีที่คนอื่นถูกควบคุมให้ฆ่าตัวตายพวกเขาจะไม่มีความสามารถในการฟื้นคืนชีพแบบสตีฟและกูยี่บอกกว่าสัตว์ประหลาดต่างดาวชนิดนี้ควบคุมโฮสต์ด้วยเนื้อและเลือดของกาฝากแต่การมองเห็นนั้นเป็นกลไกทั้งหมดแล้วเนื้อและเลือดจะเป็นกาฝากได้ที่ไหนเอาละทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับคุณโทนี่คิดแล้วบอกกว่าแนวคิดเรื่องการมองเห็นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน
หากสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอย่างฮักหรือทอถูกปรสิตคาดว่านิวยอร์กจะถูกทำลายลงเหมือนบ้านทุกคนกระจายออกไปอย่าโดนสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนแตะต้องสตีฟตะโกนทันทีและขอให้ทุกคนถอยออกไปโดยเหลือพื้นที่ไว้สู้กันแม้ว่าเขาจะหยิ่งผยองเหมือนกับโซแต่เขาก็ต้องถอยออกไปเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้านทานปรสิตชนิดนี้ได้หรือไม่เมื่อเห็นสถานการณ์ที่น่าเศร้าของสตีฟเขาก็ไม่สามารถหยุดมันได้เขาจึงเลือกที่จะทำตามหัวใจของเขาคำรามสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนส่งเสียงคำรามดังๆและพุ่งเข้าหาวิชั่นทั้ง4ความเร็วนั้นไม่น่าเชื่อแต่ด้วยแสงแฟลชสีดำที่อยู่ตรงหน้าเขาสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนก็เข้ามาที่ด้านหน้าของวิชั่นและยกกรงเล็บขึ้นเพื่อยิงใส่เขาตามคำพูดของมิสเตอร์คายคุณไม่จำเป็นต้องจับมือกับผู้กระทำผิดทุกคนพวกเขาจะถูกประหารชีวิตอัญมณีบนหน้าผากของวิชั่นสว่างขึ้นและรังสีพลังงานสีเหลืองก็พุ่งออกมาทันทีฉีกร่างของสัตว์ประหลาดต่างดาวออกจากกันร่างกายส่วนบนที่แขนถูกตัดออกในทันทีร่างกายของภาพลวงตาเริ่มกลายเป็นภาพลวงตาและมันถูกเช็ดออกโดยตรงร่างค่อยๆลอยขึ้นไปในอากาศและด้วยเท้าอันทรงพลังมันก้าวขึ้นไปบนร่างส่วนล่างที่ซึ่งสัตว์ประหลาดต่างดาวถูกแยกออกจากกันและมันก็ระเบิดเปิดออกด้วยเสียงป้อมทำลายมันอัญมณีบนหน้าผากสว่างขึ้นอีกครั้งและพลังงานที่มีความหนาของแขนก็ทำให้ร่างนี้กลายเป็นผงทันทีกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียง42วินาทีและศัตรูที่ดูเหมือนทรงพลังมากก็ถูกทำลายโดยวิชั่นอย่างง่ายดายฉันฝันไปหรือเปล่าเมื่อมองดูศัตรูที่หายไปตรงหน้าเขาโทนี่ก็กลืนน้ำลายและพูดอย่างไม่มั่นใจแม้ว่าคุณจะเผชิญหน้ากับศัตรูด้วยตัวเองแต่คุณจะต้องเสียมือและเท้าไปมากและภาพลวงตาก็ถูกแก้ไขด้วยรังสีพลังงานเพียงไม่กี่ดวงไม่อัญมณีบนหน้าผากของเขาคืออัญมณีของโลกิในเวลานี้โทนี่ยังสังเกตเห็นบางสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับวิชั่นซึ่งเป็นอัญมณีบนหน้าผากของเขาฉันถูกดึงดูดด้วยรูปลักษณ์ของร่างกายนี้มาก่อนแต่ฉันไม่เคยเห็นอัญมณีสีเหลืองบนหน้าผากเลยใครเป็นมือใหญ่จริงๆและสิ่งล้ำค่าเช่นนี้มอบให้กับการมองเห็นสตีฟยังพูดด้วยอารมณ์ว่าความแข็งแกร่งของอัญมณีโลกินั้นสูงมากและความสามารถที่แสดงออกมานั้นก็สะดุดตามากการสะกดจิตแบบสมบูรณ์รังสีพลังงานอันทรงพลังความสามารถในการให้จิตสำนึกในชีวิตและอื่นๆอีกมากมายแม้แต่อัลตรอนก็ถูกสร้างขึ้นโดยโทนี่และแบนเนอร์ด้วยความช่วยเหลือของไมสโตนไม่อย่างนั้นมันคงเป็นเรื่องง่ายมากที่จะทำให้มันกลายเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่งศัตรูถูกทำลายแล้ววิชั่นเหลือบมองห้องนั่งเล่นที่โดนรังสีแล้วบอกว่าการซ่อมแซมที่นี่ไม่มีอะไรนอกจากเขางานของเขาคือเพียงทำลายศัตรูให้สิ้นซากเท่านั้นและผลที่ตามมาได้รับการจัดการโดยโทนี่ซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่และตอนนี้สตาร์กรุ๊ปก็เจริญรุ่งเรืองทรัพยากรในพลังงานและพื้นที่ใหม่ช่วยให้โทนี่ทำเงินได้มากมายทุกวันโดยเฉพาะสถานีอวกาศป้องกันวงโคจรโลกที่ร่วมมือกับวอเตอร์คอมพานีแม้ว่าทั้งสองจะลงทุนเงินเป็นจำนวนมากแต่โครงการนี้ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลที่ได้เห็นพลังของมนุษย์ต่างดาวและ 70% ของการลงทุนเป็นของพวกเขาเมื่อเห็นวิชั่นทำลายศัตรูอย่างรวดเร็วและแม้แต่ศพก็ถูกผงแป้งโดยตรงการแสดงออกของผู้คนในอเวนเจอร์ก็กลายเป็นการแสดงออกที่2ในแถวที่3ของโทรศัพท์มือถือของคุณเพียงแค่ดูขนาดและออร่าบนร่างกายของเขาเขาก็มั่นใจได้ว่าเขาเป็นศัตรูที่รับมือได้ยากแต่ใครจะคิดว่าเขาจะอยู่ในมือของวิชั่นได้ไม่ถึงนาทีทุกคนตอนที่ฉันฆ่าศัตรูคนนี้เมื่อกี้ฉันพบว่าร่างกายของเขาดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับบางสิ่งบางอย่างและมีมากมายมันอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดประเภทเดียวกันก็ได้นิมิตมาสู่คนหลายคนและเล่าถึงการค้นพบของเขานอกจากนี้ยังพบได้จากการอาศัยไมเจมและหากเป็นการฆ่าแบบธรรมดาก็จะไม่มีทางตรวจจับได้นั่นหมายความว่าเรายังต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดเหล่านี้อีกมากโทนี่ตกตะลึงเล็กน้อยสัตว์ประหลาดต่างดาวตัวนี้ทำให้สตีฟตายอย่างไร้ผลเพียงลำพังและดูเหมือนว่าจะมีนิมิตอีกมากมายขณะนี้มีสมาชิกน้อยมากในฐานทัพอเวนเจอร์และโรสจะไม่กลับมาที่นี่บ่อยนักเพราะเขายังมีงานทำอยู่ปัจจุบันโทนี่เองสตีฟและโซอยู่ในประเภทผู้อยู่อาศัยแบนเนอร์บาร์ตันและบักกี้อยู่ในประเภทถึงผู้อยู่อาศัยและพวกเขาจะทำงานส่วนตัวบางอย่างของชิวให้สำเร็จปัจจุบันมีเพียง6คนในฐานเท่านั้นหากพวกเขาต้องการเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดรูปร่างแปลกๆมากมายฉันเกรงว่าพวกเขาจะทนไม่ไหวหยดในเวลานี้เสียงเตือนที่เร่งรีบดังขึ้นทั่วทั้งฐานและการฉายภาพหัวไข่หมักของนิกฟิวรี่ก็ปรากฏขึ้นทันทีอเวนเจอร์426คนในแมนฮัตตันนิวยอร์กซิตี้ฆ่าตัวตายพร้อมกันในเวลาเพียง15นาทีและมีคน 1,269 คนพยายามฆ่าตัวตายพร้อมกันแต่รอดมาได้เห็นได้ชัดว่านี่คือการรุกรานของศัตรูครั้งใหม่และทำให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายครั้งใหญ่ในระยะเวลาอันสั้นมากและตอนนี้คุณต้องออกมาข้างหน้านิกฟิวรี่ท่องรายงานอยู่แต่เขาไม่สนใจฐานที่ถูกทำลายและร่างของสตีฟที่อยู่บนพื้นหลังจากที่เขาอ่านรายงานดังๆเขาก็เงยหน้าขึ้นและพบว่ามันดูเหมือนฐานทัพอเวนเจอร์ที่ถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีและศพอยู่บนพื้นนิกเมื่อกี้เราก็เจอเรื่องแบบนั้นเหมือนกันและเราพบความจริงของเรื่องแล้วและตอนนี้ทั้งแมนฮัตตันก็ต้องถูกปิดกั้นทันทีสัตว์ประหลาดแบบนั้นสามารถปรสิตร่างกายมนุษย์และควบคุมพวกมันให้ฆ่าตัวตายได้ฉันก็คิดแบบนั้นฉันต้องเริ่มสืบสวนทีละคนนาทีละคนสัตว์ประหลาดตัวนี้มีการติดเชื้อซ้ำได้และแฝงอยู่ฉันแนะนำให้ทุกคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับการฆ่าตัวตายเข้ากับกันและรอการมาถึงของเราสตีฟรีบร่างแผนในใจของเขาและการทำเช่นนั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้หากสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นนั่นคงเป็นปัญหาอย่างแท้จริงเมื่อกูยี่จับไปตอนนี้เขาได้โยนเครื่องตรวจจับจำนวนมากให้พวกเขาและสตีฟวางแผนที่จะพึ่งพาเครื่องตรวจจับเหล่านี้ในการสืบสวนอย่ารู้สึกว่าภาระงานมากเกินไปซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้คนนับล้านเข้าใจแล้วฉันจะออกคำสั่งเดี๋ยวนี้หลังจากการกำเนิดใหม่ความมีชีวิตชีวาของชิวยังไม่ฟื้นคืนและตอนนี้ไม่มีสายลับไฮดร้าในสำนักแต่พวกเขาล้วนเป็นสายลับจากแผนกอื่น
ตัวอย่างเช่น FBI บางรายที่ได้รับเพื่อททกับพวกเขาคำสั่งของ Nick Fury ก็เป็นการเตือนไปยังแผนกเหล่านี้เช่นกันให้พวกเขาร่วมมือกับตนเองอย่างซื่อสัตย์สุดท้ายก็เป็นเรื่องยากสำหรับทุกคนในจังหวัดหากคุณต้องการต่อสู้กับชีวที่ได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติจริงๆมันจะดีกว่าแบนเนอร์คุณและฉันไปห้องทดลองเราอาจพบเบาะแสบางอย่างจากกลางของสตีฟได้โทนี่ใช้อุปกรณ์ควบคุมแรงโน้มถ่วงยอกลางของสตีฟขึ้นแล้วก้าวไปที่ห้องทดลองชั้นบนหูหุ้ยสีหน้าของแบนเนอร์ตกตะลึงโทนี่กล้าเกินไปเขาไม่เห็นพระเจ้าอยู่ตรงหน้าเขาเหรอเปิดผ่าศพประชาชนไม่ต้องห่วงฉันไม่สนใจเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าของแบนเนอร์สตีฟก็โบกมือและไม่สนใจการสูญเสียเนื้อและเลือดดั้งเดิมของเขาจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาร่างใหม่เอี่ยมเต็มไปด้วยพลังงานมืดอันแข็งแกร่งและสตีฟรู้สึกได้ว่าคราวนี้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม 30% นอกจากนี้คราวนี้เป็นของชาวแมนฮัตตันที่จะได้พบกับความหวังในชีวิตและไม่ใช่แค่ปัญหาส่วนตัวของเขาเท่านั้นไปกันเถอะปล่อยให้เรา4คนพบกับสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนเหล่านี้แล้วดูว่าใครอยู่เบื้องหลังการผลักดันสตีฟพบถุงสำหรับบรรจุเครื่องตรวจจับแล้วเดินตรงไปยังลานจอดรถด้านนอกเครื่องบินรบล่องหนที่มีความเร็วเหนือเสียงของชิวจอดอยู่ที่นั่นรอวันนั้นอยู่ในที่สุดฉันก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้โซถูข้อมือของเขาแล้วบอกว่าหลังจากคืนดีกับโอดินแล้วเขาก็สามารถอยู่กับแฟนสาวตัวน้อยของเขาบนโลกได้อย่างโจ่งแจ้งเนื่องจากปัญหาเรื่องตัวตนโซจึงอาศัยอยู่ในฐานทัพของอเวนเจอร์ที่นี่มีอาหารเครื่องดื่มและเงินทุกครั้งที่คุณไปที่บาร์คุณเพียงแค่ต้องไปที่ห้องของโทนี่เพื่อควานหาและพบธนบัตรมากมายวิชั่นเข้ามาดู4คนนอกจากโซบาตันและบักกี้แล้วพวกเขายังนับรวมตัวเองด้วยเครื่องบินรบลำนี้เต็มไปด้วยความหวังจึงออกจากฐานอย่างรวดเร็วและมุ่งหน้าไปยังแมนฮัตตันรัฐนิวยอร์กในห้องปฏิบัติการวิจัยโทนี่วางร่างของสตีฟบนม้านั่งทดลองและเพิ่มฝาครอบกระจกแบบพิเศษโดยตั้งใจที่จะใช้แขนหุ่นยนต์เพื่อควบคุมมันจากระยะไกลขั้นแรกสแกนด้วยรังสีเอ็กซ์พบว่ามีจุดดำในร่างกายหลายจุดจนไม่รู้ว่าคืออะไรอันใหญ่เท่าเล็บมืออันเล็กก็เหมือนเม็ดฝุ่นดูเหมือนว่ามีเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นที่สามารถให้คำตอบสุดท้ายแก่เราได้แบนเนอร์มองภาพนี้และไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แน่นอนว่าสารสีดำเหล่านี้ไม่ได้ผลิตขึ้นในร่างกายมนุษย์อย่างแน่นอนภายใต้การดำเนินการอันละเอียดอ่อนของทั้งสองร่างของสตีฟก็ถูกตัดออกอย่างรวดเร็วเพื่อเผยให้เห็นรูปลักษณ์เฉพาะของการตกแต่งภายในฉันเห็นว่าหลอดเลือดถูกย้อมเป็นสีดำและเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อสีแดงเลือดก็กลายเป็นสีดำเล็กน้อยและมันแพร่กระจายออกไปด้านนอกอย่างต่อเนื่องโอ้ซื้อสิวซาเจ้าตัวเล็กพวกนี้มีพลังที่น่าทึ่งพวกมันพยายามจะฆ่าร่างกายของเราและเข้ายึดครองแบนเนอร์กำลังสังเกตผ่านกล้องจุลทรรศน์เขาหยิบตัวอย่างเนื้อชีวภาพมาวางไว้ด้านบนจากนั้นมันก็ถูกกลืนและดูดซึมภายในไม่กี่วินาทีโทนี่ก็ดูฉากนี้ด้วยและคิ้วของเขาก็ขมวดเข้าหากันอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เรื่องของมิติอื่นที่เกินจินตนาการไปโดยสิ้นเชิงลองกับหนูตะเภาดูสิโทนี่พบหนูที่ใช้กันมากที่สุดในการทดลองจากนั้นจึงดึงสารสีดำของหลอดหยดผ่านแขนหุ่นยนต์จากนั้นจึงใส่ทั้งสองเข้าไปในกล่องในไม่ช้าสารสีดำเหล่านี้ก็สัมผัสได้ถึงหนูและเกาะติดกับร่างกายของกันและกันโดยตรงราวกับสุนัขดุร้ายภายในไม่กี่วินาทีสารสีดำทั้งหมดเหล่านี้ก็เข้าสู่ร่างกายของหนูและหนูก็ล้มลงกับพื้นด้วยอาการวิงเวียนศีรษะอย่างอธิบายไม่ได้บ่นเมื่อได้ยินเสียงดังไม่กี่ครั้งหนูตะเภาก็เริ่มเข้าสู่ระยะแรกซึ่งเรียกว่าการฆ่าตัวตายซึ่งเป็นช่วงที่สตีฟประสบเช่นกันเป็นดับแรกเขาเกาตาและจมูกอย่างเมามันด้วยกรงเล็บของเขาแต่เนื่องจากแขนขาของเขามีจำกัดจริงๆเขาจึงไม่สามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้จากนั้นหนูตะเภาก็เริ่มกระแทกกล่องแยกอย่างแรงและทุบหัวของมันออกเป็นชิ้นๆอย่างแรงหลังจากที่ศีรษะถูกทุบเจ้าหนูก็ตกอยู่ในสภาวะเงียบงันนั่นคือความตายรอที่จะถูกฆ่าและดูดซึมโดยสสารสีดำส่วนนี้คือสิ่งที่สตีฟกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้หนูตะเภาเร็วขึ้นมากและเริ่มเคลื่อนไหวในเวลาไม่ถึง5นาทีหนูตะเภาคลานขึ้นมาจากจุดนั้นพร้อมกับกระตุกและหัวที่ถูกทุบยังคงห้อยอยู่บนร่างดูน่ากลัวอย่างยิ่งโทนี่เรายังมีวิธีแก้ปัญหาอยู่ไหมเมื่อเห็นฉากนี้แบนเนอร์รู้สึกเพียงว่าความรู้ทางชีววิทยาทั้งหมดของเขาถูกพลิกคว่ำหนูตะเภามองดูคน2คนแบบนี้และหยุดทำสิ่งต่อไปโทนี่มีแรงบันดาลใจขึ้นมาทันทีและเขาก็หยิบหนูตะเภามาและโยนมันลงในกล่องแยกในวินาทีถัดมาหลังจากที่รู้สึกถึงลมหายใจทางชีวภาพหนวดสีเข้มหลายอันก็พุ่งออกมาจากหนูตัวก่อนหน้าและมัดอันหลังโดยตรงต่อมาแบนเนอร์และโทนี่ได้เห็นกระบวนการทั้งหมดที่หนูกินหนูอีกตัวหนึ่งไม่เรายังมีความหวังอยู่เมื่อเห็นฉากนี้โทนี่ก็เปิดใช้งานอุปกรณ์ทดลองทำลายตัวเองทันทีและอากาศในกล่องแยกทั้งหมดก็ถูกระบายออกทันทีและเข้าสู่สภาวะสุญญากาศถัดไปภายในกล่องนี้จะอยู่ในสถานะสุญญากาศเสมอและโทนี่ตั้งใจที่จะโยนสิ่งนี้เข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์ขนาดยักษ์ที่จ่ายพลังงานของอาคารฟูเลียนสิ่งนั้นสามารถสร้างอุณหภูมิสูงนับหมื่นองศาด้วยกำลังสูงสุดและสามารถทำลายทุกสิ่งในโลกนี้โดยสิ้นเชิงสารสีดำนี้ควรเป็นของอินทรีย์วัตถุดังนั้นหุ่นยนต์ของเราจึงควรมีผลกระทบที่ไม่คาดคิดโทนี่นำหุ่นยนต์นาโนตามปกติของเขามาสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ที่สามารถทำซ้ำได้โดยการกินสารอินทรีย์หลังจากการสังเกตเมื่อครู่นี้สสารสีดำเหล่านี้ก็ควรเป็นของอินทรีย์วัตถุชนิดหนึ่งซึ่งหมายความว่าหุ่นยนต์นาโนของเขาจะทำงานได้ดึงสสารสีดำหนึ่งหยดออกจากร่างกายของสตีฟอีกครั้งแล้วใส่ลงในกล่องแยกใหม่จากนั้นแขนหุ่นยนต์ก็ใส่หุ่นยนต์นาโนลงไปแน่นอนว่าภายใต้คำสั่งของโทนี่หุ่นยนต์นาโนเริ่มกลืนสสารสีดำอย่างบ้าคลั่งแต่สสารสีดำไม่สามารถต้านทานได้และไม่มีผลกระทบต่อการสร้างกลไกมันจบแล้วเมื่อเห็นว่าสสารดำถูกกลืนหายไปหมดในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีใบหน้าของโทนี่ก็แสดงความพึงพอใจในที่สุด
แบนเนอร์ยังปรบมืออย่างมีความสุขจากนั้นทั้งสองก็ปิดผนึกร่างของสตีฟเพื่อการทำลายล้างหากศพนี้ถูกควบคุมด้วยสิ่งต่างๆจะต้องลำบากและพลังการต่อสู้ของสตีฟก็แทบจะไม่ได้รับการควบคุมต่อไปเราจะสามารถพัฒนายาเพื่อแก้ปัญหานี้ได้โทนี่แบ่งปันความคิดของเขากับแบนเนอร์แผนของเขาคือการพัฒนายาที่มีนาโนโรบอตให้คนดื่มจากนั้นหุ่นยนต์จะทำความสะอาดสสารดำในร่างกายและขับถ่ายออกจากร่างกายโดยการขับถ่ายแบนเนอร์ยังรู้สึกว่าแผนดังกล่าวเชื่อถือได้เมื่อเขาได้ยินและทั้งสองก็ทำสำเร็จและเริ่มยุ่งกันวอเตอร์คอร์ปอเรชั่นสำนักงานใหญ่ดูเหมือนว่าฉันจะต้องคุยกับดอมามูอีกครั้งทายกำลังสนทนาทางไกลกับกูยี่ฝึกฝนอัญมณี4เม็ดและพลังการต่อสู้อันแข็งแกร่งของเขาเองมีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถเอาชนะเขาได้ในจักรวาลนี้การรุกรานของโบโดมัมครั้งนี้กระทบกับลัทธิจูดของโลกจริงๆและใครจะจินตนาการได้ว่าดอมามูผู้บ้าบิ่นจะเคลื่อนไหวอย่างน่ากลัวถูกเขาสร้างสิ่งประเภทนี้ที่คนโบราณไม่ใส่ใจเพื่อบุกโลกหลักและผลลัพธ์ที่ได้จะทรงพลังมากหัวหน้านี่คือข้อมูลที่รวบรวมโดยกลุ่มของเราพลังพิเศษทั้งหมดได้ถูกรวบรวมกลับไปยังฐานแล้วอลิสผลักเปิดประตูแล้วเข้าไปโดยถือสมุดเอกสารในมือเรื่องแบบนี้ไม่น่าแปลกใจเลยอลิสรู้สึกเหลือเชื่อที่นิวยอร์กเงียบไปหลายเดือนแล้วโดยไม่คาดคิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เช่นนี้กำลังก่อตัวขึ้นในเวลาเพียง1ชั่วโมงนี้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 4,000 คนซึ่งส่วนใหญ่ฆ่าตัวตายวางไว้ตรงนั้นแล้วดูลมและฝนใครโบกมือให้อลิสนั่งลงหากไม่มีกำไรเขาจะไม่สูญเสียอำนาจโดยเปล่าประโยชน์เขาเป็นนักธุรกิจและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสนใจนอกแมนฮัตตันในที่สุดสตีฟและคนอื่นๆก็มาถึงที่นี่ในเวลานี้ครั้งนี้ทหารและตำรวจไม่สายและได้เริ่มปิดล้อมร่วมกันแล้วบอกฉันมากับตันมีแผนอะไรต่อไปนิกฟิวรี่ไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรอย่างไรก็ตามเขายังไม่รู้ว่าสถานการณ์หลังจากการรุกรานครั้งนี้เป็นอย่างไรถ้าไม่ใช่เพราะข่าวจากฟูเลียนฉันคงคิดว่ามันเป็นการโจมตีด้วยแก๊สพิษหรือไวรัสทางชีวเคมีหรืออะไรสักอย่างพาผมไปดูคนใกล้ชิดพวกนั้นก่อนสตีฟถอดพัสดุที่อยู่ข้างหลังเขาแล้วส่งให้วิชั่นเขาเชื่อว่าวิชั่นผู้มีสติสัมปชัญญะจะตัดสินใจได้ดีที่สุดติดตามนิกฟิวรี่ไปยังพื้นที่กักกันชั่วคราวซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเหยื่อการฆ่าตัวตายมีตำรวจคนสัญจรไปมาและเจ้าหน้าที่ชิวอยู่ที่นี่หลังจากเห็นการมาถึงของสตีฟสายตาของทุกคนเต็มไปด้วยความหวังพวกเขาเชื่อว่าฮีโร่ตัวใหญ่จะพาพวกเขาออกไปได้ไม่ต้องกังวลทุกคนฉันสาบานในนามของกัปตันอเมริกาฉันจะปล่อยให้พวกคุณทุกคนจากไปและกลับไปอยู่กับครอบครัวของคุณอีกครั้งสตีฟหยิบเครื่องตรวจจับที่กูยี่ทิ้งไว้และเริ่มตรวจสอบคนเหล่านี้ทีละคนหลังจากการสืบสวนไปครึ่งชั่วโมงทีละคน36คนจากทั้งหมด158คนที่นี่ทำให้เครื่องตรวจจับตอบสนองซึ่งหมายความว่าพวกเขาถูกปรสิตด้วยพวกปรสิตเหล่านี้จำเป็นต้องถูกกักกันที่นี่ต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นรู้สึกเสียใจสตีฟบอกคนที่โอเคออกไปก่อนและขณะนี้มีปรสิตและตัวเขาเองอยู่ในห้องเพียง36ตัวเท่านั้นเรามีอะไรให้ช่วยไหมเด็กที่อายุเพียง15หรือ16ถามด้วยเสียงต่ำเขาขึ้นไปช่วยเมื่อเห็นว่าเพื่อนร่วมชั้นพยายามจะแทงเขาด้วยมีดแต่เขาไม่ได้คาดหวังที่จะช่วยเพื่อนร่วมชั้นแต่ยอมให้ตัวเองเข้าไปด้วยใช่อย่างแน่นอนสตีฟพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นไม่แน่ใจว่าเขาจะช่วยทุกคนได้หรือไม่ตอนนี้เราหวังได้เพียงว่างานวิจัยของโทนี่และแบนเนอร์จะประสบความสำเร็จซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะปล่อยให้คนเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้สตีฟไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะป่วยและเริ่มพฤติกรรมฆ่าตัวตายเมื่อไรและแค่อยู่ที่นี่และเฝ้าดูผ่านไป2ชั่วโมงแล้วในช่วงเวลานี้โดยทั่วไปแล้วคน36คนในห้องแยกโรคพยายามฆ่าตัวตายและทุกคนก็ถูกสตีฟหยุดยั้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาบ้าคลั่งต่อไปพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากฉีดยาระงับประสาทเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาทำร้ายตัวเองต่อไปเมื่อเดินออกจากห้องด้านนอกได้ถูกจัดเตรียมให้เป็นดาบลายปืนโดยชิวและผู้คนที่ต้องการออกจากแมนฮัตตันกำลังถูกตรวจสอบภาพลงตาของเครื่องตรวจจับเหล่านั้นถูกแยกออกแล้วและตอนนี้มีการติดตั้งอ่าวดับลายปืน18แห่งนอกแมนฮัตตันเพื่อล้อมรอบสถานที่แห่งนี้และมีเครื่องบินทหารอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนจีนเหนือศีรษะซึ่งอาจหมายถึงให้อยู่บ้านล็อกประตูหน้าต่างและพยายามไม่ออกไปข้างนอกหากใครทำร้ายตัวเองกรุณาอย่าสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจต้องป้องกันส่วนที่สัมผัสก่อนนิกตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างสตีฟเจอนิกฟิวรี่ที่กำลังตกปลาอยู่ในดับลายปืนจึงถามตอนนี้สิ่งต่างๆไม่ต้องการอีกต่อไปแล้วและผู้บริหารระดับสูงไม่ได้สั่งให้จัดการกับเรื่องนี้ในแมนฮัตตันอย่างไรโดยไม่ได้รับคำสั่งที่ชัดเจนนิกฟิวรี่ก็ไม่กล้าดำเนินการตามลำพังขณะนี้มีคนระดับบนขาดแคลนที่จะรับผิดและเขาไม่ต้องการเป็นคนคนนี้แย่เช่นเคยคนของเราไม่รู้ว่าจะป้องกันคนตัวเล็กเหล่านี้อย่างไรจนกระทั่งตอนนี้นิกฟิวรี่เรียกภาพ 2-3 ภาพจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าเขาและพูดว่านี่คือกระบวนการของสมาชิกในทีมในการปฏิบัติงานของพวกเขาทุกอย่างเรียบร้อยดีจนกระทั่งหนึ่งในสมาชิกในทีมถูกสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจและทั้งคนก็เริ่มโจมตีเพื่อนร่วมทีมอย่างบ้าคลั่งเชื่อโทนี่เขาจะนำข่าวดีมาให้เราจนถึงตอนนี้สตีฟทำได้แต่ฝากความหวังไว้กับโทนี่อัจฉริยะที่หวังจะหาทางป้องกันสัตว์ประหลาดจากต่างดาวไม่ทันใดนั้นสตีฟก็นึกถึงปัญหาดูเหมือนว่าบริษัทสตาร์คอร์บิลดิ้งแอนด์วอเตอร์จะอยู่ในแมนฮัตตันนอกเหนือจากกลุ่มสตาร์แล้วสตีฟไม่เชื่อว่าบริษัทวอเตอร์ไม่มีทางจัดการกับสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนได้กัปตันฉันชื่อโทนี่เราได้พัฒนาอุปกรณ์ประกอบฉากที่นี่ซึ่งสามารถจัดระเบียบสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนได้คาดว่าจะถึงคุณภายใน5นาทีเครื่องส่งรับวิทยุบนโต๊ะส่งเสียงโทนี่เป็นคนที่รีบไปบนถนนหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงในที่สุดเขาและแบนเนอร์ก็พัฒนายาได้
แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาทั้งสองก็เหนื่อยล้าไม่ใช่ทางร่างกายแต่ทั้งจิตใจและจิตวิญญาณคุณต้องรู้ว่าทุกวินาทีที่พวกเขาล่าช้าพวกเขาอาจสูญเสียชีวิตใหม่ไปมากมายภายใต้แรงกดดันอันรุนแรงเช่นนี้วิญญาณของพวกเขาก็แทบจะล่มสลายอยู่ตลอดเวลาโชคดีที่ไม่มีทางออกโทนี่และแบนเนอร์อาศัยสมองอันชาญฉลาดของพวกเขาในการบูรณาการหุ่นยนต์นาโนและยาเข้าด้วยกันได้สำเร็จคุณได้ยินไหมนิกสตีฟสายไหลของนิกฟิวรี่อย่างตื่นเต้นและในที่สุดเขาก็ไม่ต้องผิดสัญญากับทั้ง36คนหากคุณตกลงที่จะพาพวกเขาออกไปจากที่นี่ทั้งเป็นคุณต้องพาพวกเขาออกไปจากที่นี่ทั้งเป็นเมื่อสตีฟเขย่าอย่างรุนแรงเส้นสีดำก็ปรากฏขึ้นบนหัวของนิกฟิวรี่และเขาก็เปิดมือทันทีหลังจากนั้นไม่กี่นาทีโทนี่ก็ลงจอดที่นี่ได้สำเร็จโดยยังคงถือปืนไรเฟิลโลหะสีเงินอยู่แต่มีของเหลวสีเขียวติดอยู่ที่ด้านหลังนี่คือยาแก้พิษเหรอสตีฟและนิกฟิวรี่ออกมาถามว่าราคาปืนใหญ่นี้ดูแพงมากเมื่อเขาเห็นยาที่อยู่ด้านหลังสตีฟก็รู้สึกตื่นเต้นเช่นกันในที่สุดผู้บริสุทธิ์ก็ได้รับการช่วยเหลือหาผู้ติดเชื้อมาให้ฉันลองก่อนยายังไม่ได้รับการพัฒนาจากการทดลองในมนุษย์โทนี่ไม่สนใจสตีฟแต่หันไปหานิกฟิวรี่แล้วถามเขารู้ว่าสตีฟไม่สามารถปล่อยให้ตัวเองทำการทดลองกับคนเหล่านั้นในห้องแยกได้แต่ชิวจะต้องมีฐานการทดลองของตัวเองเพื่อพิชิตสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนเอาละมากับฉันเมื่อมองไปที่สตีฟนิกฟิวรี่ก็พาโทนี่ออกไปจากที่นี่เหลือเพียงกัปตันที่มีสีหน้างุนงงตามนิกฟิวรี่ไปยังบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยเมตรอย่ามองบ้านหลังเล็กๆภายนอกแต่ข้างในมีความลับซ่อนอยู่ลงไปคือประตูรักษาความปลอดภัยโลหะเรียบง่ายซึ่งนิกฟิวรี่เปิดพร้อมกับลูกศิษย์ของเขาและด้านในเป็นห้องแยกกระจกที่แยกจากกันผู้คนที่นี่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อแล้วคุณสามารถใช้พวกเขาได้ตามต้องการนี่เป็นการเสียสละที่จำเป็นหลังจากที่นิกฟิวรี่มอบอำนาจให้โทนี่เขาก็ถอยกลับไปที่กำแพงโดยตั้งใจที่จะรอดูสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปอย่างเงียบๆเมื่อเปิดห้องแรกโทนี่ก็สวมชุดเกราะโดยตรงเขาไม่อยากติดเชื้อจากสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนผู้คนในห้องนั้นรู้สึกชาเล็กน้อยแล้วและร่างกายของพวกเขาเต็มไปด้วยอาการบาดเจ็บทุกประเภททั้งหมดนี้เป็นรอยแผลเป็นที่เกิดจากการฆ่าตัวตายไม่สำเร็จท่านครับต่อไปผมต้องการให้คุณร่วมมือกับผมในการทดลองถ้าสำเร็จไม่ใช่แค่คุณเท่านั้นแต่ผู้ติดเชื้อทั้งหมดจะได้รับการช่วยเหลือโทนี่อธิบายให้คนตรงหน้าฟังก่อนว่าเขาจะทำอะไรต่อไปและหลังจากเห็นอีกฝ่ายพยักหน้าเล็กน้อยเขาก็ยกปืนในมือเพื่อเล็งนี่คือการฉีดแบบไม่สัมผัสรูปแบบใหม่ด้วยการยิงเข็มฉีดยาที่มีรูเข็มที่บรรจุยาจะส่งนาโนโรบอทเข้าไปในร่างกายของคู่ต่อสู้เมื่อผู้ถูกทดสอบตกลงแล้วโทนี่ก็กดไกปืนด้วยและหลอดฉีดยาสูญญากาศก็บินออกจากกระบอกปืนและพุ่งเข้าไปในคอของตัวอย่างตามโปรแกรมที่กำหนดโดยการใช้งานหุ่นยนต์นาโนเริ่มทำงานหลังจากเข้าสู่ร่างกายและล้อมรอบและกลืนกินสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนอย่างบ้าคลั่งในเวลาไม่ถึง5นาทีคนที่อยู่ตรงหน้าเขาก็เปิดปากของเขาและโยนก้อนเนื้อสีดำขนาดเท่ากำปั้นออกมาพร้อมกับเสียงสะอื้นโทนี่มีไหวพริบอย่างรวดเร็วและส่งปืนใหญ่ที่ผจญไปทางทิศตะวันตกสิ่งเล็กๆน้อยๆนี้จะต้องถูกทำลายหลังจากที่มันออกมาเยี่ยมมากคุณทำสำเร็จนิกฟิวรี่รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จของยานี้และขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาวิธีทำให้ประชาชนดื่มหรือฉีดยานี้ฉันมีวิธีที่จะให้ทุกคนออกไปที่ถนนได้โดยตรงแล้วฉันก็คิดว่ามันเพียงพอแล้วที่จะโปรยยาผ่านสายฝนโทนี่คิดวิธีนี้เมื่อเขามาที่นี่ต้องบอกว่านี่เป็นยาฆ่าตัวตายและฉันเชื่อว่าทุกคนก็ปฏิบัติตามท้ายที่สุดแล้วมันมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาเองถ้าเขาบังเอิญกลับขึ้นสู่ท้องฟ้าก็จะเป็นทุกข์ตกลงฉันจะติดต่อทหารตอนนี้และขอให้พวกเขาระดมเครื่องบินรบเพื่อช่วยกระจายยาคุณเพียงแค่ต้องเตรียมยาให้เพียงพอนิกฟิวรี่รีบจากไปตอนนี้พบวิธีแก้ไขปัญหาแล้วซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถเริ่มตอบโต้กับสัตว์ประหลาดต่างดาวได้ถึงตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากสัตว์ประหลาดต่างดาวแล้วถึง 7,649 รายรวมทั้งผู้บริหารต่างๆการมาถึงของโทนี่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นผลที่ทันเวลาซึ่งสามารถเอาใจคนที่กระสับกระส่ายได้ความเร็วของนิกฟิวรี่นั้นเร็วมากและกองทัพได้ส่งเครื่องบินรบ30ลำเพื่อช่วยกระจายยาโทนี่ยังทำยาได้มากมายโดยการลอกเลียนแบบในช่วงเวลานี้เครื่องโฆษณาดังกล่าวออกเดินทางเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วและเริ่มออกอากาศทั่วแมนฮัตตันและเกือบทุกคนที่สามารถเดินได้ก็มารวมตัวกันที่ถนนกัปตันนี่คือยาของคุณไปช่วยผู้คนสิโทนี่เดินไปพร้อมกับยา36หลอดแล้วยื่นให้สตีฟโดยบอกว่าเขาเพิ่งได้ยินคำสาบานที่เขาให้ไว้ก่อนหน้านี้จากวิชั่นฉันแค่อยากจะมีชีวิตอยู่หากเรื่องนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะกลายเป็นอุปสรรคที่สตีฟไม่สามารถเอาชนะได้โดยไม่เสียใจขอบคุณมากนะโทนี่สตีฟรับยาอย่างเคร่งขรึมแล้วพูดแล้วเดินไปที่ห้องแยกในขณะนี้เสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินดังมาจากท้องฟ้าและเครื่องบินรบใหม่30ลำก็จอดท้องฟ้าและขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือแมนฮัตตันเครื่องบินรบเหล่านี้เต็มไปด้วยยาพิษและหลังจากการแพร่กระจายมันน่าจะทำให้การดำรงอยู่ของสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนไม่พบในแมนฮัตตันอีกต่อไปเมื่อมองดูฝูงชนที่พลุกพล่านด้านล่างนักบินรบก็เปิดปุ่มยิงและคลื่นยาสีเขียวก็พ่นออกมาทุกคนอ้าปากอย่างตะกละตะกรามพยายามดื่มยาเพิ่มเพื่อหลีกเลี่ยงสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนภายในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงยาก็แพร่กระจายไปทั่วแมนฮัตตันและผู้อยู่อาศัยบางส่วนก็เริ่มแสดงอาการแล้ววัตถุสีดำจำนวนหนึ่งถูกพ่นออกมาและในที่สุดชาวบ้านก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าอะไรคือผู้ร้ายที่ทำให้พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานมานานขนาดนี้มาเปรียบเทียบกันว่าใครทำลายได้มากกว่ากันโปรแกรมของฉันอนุญาตให้ฉันทำสิ่งนี้ได้โซและวิชั่นยืนอยู่บนท้องฟ้าใช้การโจมตีระยะไกลเพื่อทำลายสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนที่พ่นออกมาบูมบูมมีเสียงดังในระยะไกลพร้อมกับระเบิดซึ่งดึงดูดความสนใจของทั้งสองดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น
โซเป็นผู้นำและบินไปยังสถานที่ที่มีเสียงระเบิดเพียงเพื่อจะมองเห็นสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายกอริลลาที่มืดมิดกำลังทำลายเมืองความสูงเกือบจะเท่ากับอาคารรอบๆและคาดว่าในตอนแรกจะสูงประมาณ50เมตรเหมือนกับสัตว์ขนาดยักษ์เมื่อพิจารณาจากรูปลักษณ์นี้มันควรจะเป็นกลุ่มของสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนและเด็กๆเหล่านั้นที่คลายออกมาด้วยกันปิดกั้นเขาไว้ที่นี่อย่าให้เขาเข้าใกล้ฝูงชนซอนพุ่งตรงเข้าไปและกระแทกเข้าใส่สัตว์ประหลาดต่างดาวด้วยความโกรธอันแรงกล้าจนทำให้เขาถอยกลับไปไม่กี่เมตรเพื่อไม่ให้พ่ายแพ้วิชันรีบพุ่งไปข้างหน้าและชกสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนไว้ใต้คางและคว่ำมันลงไปที่พื้นวิชันที่ไม่กลัวการติดเชื้อสามารถต่อสู้ในระยะประชิดได้เต็มที่ในขณะที่ทอเป็นเลือดเนื้อและใช้ได้เฉพาะทันเดอร์สำหรับงานเสริมเท่านั้นในเวลาเดียวกันการเคลื่อนไหวที่เกิดจากสัตว์ประหลาดต่างดาวก็ถูกสังเกตเห็นโดยโทนี่และคนอื่นๆที่อยู่รอบนอกและพวกเขาก็บินไปที่สนามรบทันทีสตีฟยังคงอยู่ในที่ที่เขาอยู่และเดินตามฝูงชนอย่างรวดเร็วในขณะที่โทนี่และบาตันสมาชิก2คนที่สามารถโจมตีจากระยะไกลได้ไปสนับสนุนวิชันและโซบูมสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนพยายามดิ้นรนที่จะลุกขึ้นและขนาดที่ใหญ่โตของมันทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของมันเทียบได้กับแผ่นดินไหวทำให้อาคารโดยรอบส่งเสียงดังเจ้าตัวนี้ถูกเสริมมาโดยตลอดเราต้องหาทางกำจัดมันไปพร้อมๆกันซอนชี้ไปที่ด้านล่างของสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนแล้วบอกกว่าการโจมตีของเขาและวิชันสามารถลดขนาดร่างกายของคู่ต่อสู้ได้และตราบใดที่เขายืนกรานเขาก็จะต้องชนะอย่างแน่นอนแต่ก็มีสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนอยู่บนพื้นที่ไม่รีบเร่งอยู่เสมอและเขาก็ซ่อมแซมร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วสำหรับตอนนี้วิธีเดียวคือใช้อาวุธทรงพลังเพียงครั้งเดียวเพื่อฆ่าสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนให้หมดไม่เช่นนั้นการสูญเสียของพวกมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆกูฮองสวัสดีดูเหมือนว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในเวลานี้โทนี่มาที่นี่พร้อมกับบาตันและรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นร่างของสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนต่อหน้าเขาร่ำโลและไอแวนแวงทำได้เพียงการต่อสู้เพียงเล็กน้อยขั้นตอนนี้และแผ่นดินไหวนั้นยากเกินไปวิชันบอกโทนี่และแผนการต่อสู้ทั้งสองที่พวกเขาเพิ่งทำกับทอและการโจมตีด้วยคน4คนอาจจะได้ผลจาวิสปืนใหญ่สะสมกำลังเริ่มชาร์จแล้วดูเหมือนว่าวันนี้เราจะจุดพลุที่ใหญ่กว่านี้โทนี่สั่งให้จาวิสเปิดใช้งานอาวุธที่ทรงพลังที่สุดทันทีแต่เขาสามารถเรียกการโจมตีอวกาศได้อย่างไรก็ตามวิธีนี้มีพลังมากเกินไปและเมื่อใช้แล้วอาจทำให้นิวยอร์กซิตี้ต้องประสบภัยพิบัติมากมายนับไม่ถ้วนดูเหมือนว่าฉันจะเคลื่อนไหวเพิ่มทันทีที่มาถึงบาตันควบแน่นคันธนูและลูกธนูลงตาในมือทั้งสองข้างและชักคันธนูเพื่อเล็งไปที่สัตว์ประหลาดเอเลี่ยนที่อยู่ข้างหน้าและพลังงานมหาศาลก็ควบแน่นอยู่ด้านบนวิชันและทอยังปลดปล่อยทักษะที่ทรงพลังที่สุดของพวกเขารังสีพลังงานที่เหมือนถังและสายฟ้าที่กระจายไปทั่วท้องฟ้าปืนใหญ่เก็บพลังงานอนุภาคยิงออกมังกรกลืนกินศัตรูของฉันเครื่องปฏิกรณ์บนหน้าอกของโทนี่เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีเหลืองอย่างรวดเร็วปล่อยปืนใหญ่พลังงานทำลายล้างที่รุนแรงออกมาลูกธนูของบาตันยิงออกไปกลายเป็นมังกรยักษ์2ตัวที่บีบนวลเป็นวงกลมในขณะที่เขาทิ้งเชือกและกลืนสัตว์ประหลาดต่างดาวไปในทันทีการโจมตีอีก3ครั้งก็มาในเวลาเดียวกันและโลกทั้งโลกก็ปกคลุมไปด้วยสีซีดทันทีและไม่มีเสียงใดๆไม่กี่วินาทีต่อมาเมฆรูปเห็ดก็ค่อยๆลอยขึ้นมาจากจุดนั้นและสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนก็หายไปอย่างสมบูรณ์ทิ้งให้อยู่ในหลุมลึกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายร้อยเมตรหล่อๆมากคายตบตัวอย่างตื่นเต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบาตันปล่อยมังกรยักษ์2ตัวในฐานะผู้เล่นฮันโซผู้พักดีถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็นฉากนี้ยังมีชีวิตอยู่และคุ้มค่าที่จะสอนเคล็ดลับนี้ให้บาตันในเวลานั้นเฮหัวหน้ามีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องจัดการต่อไปอย่าตื่นเต้นเกินไปนาตาชารีขอให้ใครบังคับให้เขากลับมามีสติอีกครั้งหลุมขนาดใหญ่บนพื้นต้องได้รับการออกแบบใหม่โดยใครไม่เช่นนั้นจะซ่อมแซมได้ภายในเวลาไม่กี่เดือนฉันรู้นี่คือจุดเริ่มต้นใครตอบตกลงอย่างไม่เต็มใจจากนั้นจึงยื่นมือออกและดีดนิ้ววินาทีต่อมาสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นฉันเห็นว่าหลุมลึกเริ่มมีรูปร่างใหม่อย่างต่อเนื่องและกลับคืนสู่สภาพเดิมในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีแม้แต่ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบที่เกิดจากการต่อสู้ครั้งก่อนก็ยังได้รับการซ่อมแซมเหมือนเดิมทุกประการจู่ๆมันไม่สูญหายไปในดินแดนของคนอื่นโทนี่และคนอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์นี้คิดอย่างรวดเร็วว่าใครเป็นคนทำความสามารถในการจัดการการปรับโครงสร้างวัสดุการสร้างและตำแหน่งนี้เป็นสิ่งที่ใครเท่านั้นที่สามารถทำได้แมนฮัตตันเป็นดินแดนของคนอื่นในที่สุดเรื่องก็คลี่คลายแล้วและเราสามารถกลับไปพักผ่อนให้เต็มที่ได้โทนี่มองไปที่นิวยอร์กอันเงียบสงบและความรู้สึกเหนื่อยล้าก็แล่นเข้ามาในหัวใจของเขาวันนี้เขาเป็นคนที่ทำงานหนักที่สุดเข้าร่วมการต่อสู้2ครั้งเป็นครั้งแรกจากนั้นจึงพัฒนายาที่สามารถช่วยป้องกันและขับไล่สัตว์ประหลาดเอเลี่ยนแบนเนอร์ไม่ได้มาด้วยกันเพราะเขาต้องจัดการกับร่างของสตีฟทั้ง2จึงเลือกที่จะเผาศพ2เดือนผ่านไปนับตั้งแต่เหตุการณ์เอเลี่ยนมอนสเตอร์แมนฮัตตันค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแต่เงาของคนหลายพันคนที่เข้าแถวเพื่อฆ่าตัวตายยังไม่หมดสิ้นไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อลดความตึงเครียดในหมู่ผู้คนเหล่าอเวนเจอร์ซึ่งนำโดยสตีฟและโทนี่ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ของพวกเขาไปที่ใจกลางแมนฮัตตันด้วยการคุ้มครองของฮีโร่อารมณ์ของผู้คนก็ผ่อนคลายลงและชีวิตก็ค่อยๆกลับไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องบริษัทน้ำสำนักงานใหญ่ทายมีหนังสือพิมพ์อยู่ในมือในตอนเช้าโดยรายงานว่าโทนี่ได้รับรางวัลผู้ใจบุญระดับโลกตัวหน้าเราได้ค้นพบความก้าวหน้าของพลังพิเศษแล้วและตอนนี้เราสามารถเริ่มการทดลองระยะแรกได้แล้วเรย์อันซึ่งหายตัวไปเป็นเวลานานได้ผลักประตูเข้าไปด้วยสีหน้าตื่นเต้นอย่างยิ่งและผลักรายงานในมือไปที่โต๊ะก่อนหน้านี้เขาได้รับมอบหมายงานส่วนตัวจากคายโดยขอให้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยแห่งใหม่เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของมหาอำนาจ
เป็นเวลา4ปีแล้วนับตั้งแต่การกำเนิดของยอดมนุษย์คนแรกหลังจากช่วงเวลาของการพัฒนาและการวิเคราะห์นี้ใครได้ค้นพบวิธีอื่นในการเป็นคริสตันหมายเลข7มหาอำนาจที่ฝังไว้เป็นเวลา3ปีจะถูกปลูกฝังอีกครั้งและมีโอกาส 70% ที่เขาจะได้รับการปรับปรุงบางอย่างตามความสามารถดั้งเดิมมีโอกาส 20% ที่จะได้รับพลังพิเศษแบบผสมใหม่โอกาส 10% ที่เหลืออาจเปลี่ยนความสามารถไม่เพิ่มหรือลดแต่ความสามารถจะกลายเป็นความสามารถใหม่และไรอันรับผิดชอบงานทดลองนี้หลังจากใช้เวลา1ปีของการวิจัยการทดลองครั้งแรกก็สามารถดำเนินการได้ในที่สุดใช่ผู้ทดลองคนแรกได้รับเลือกแล้วใบหน้าของคายไม่เปลี่ยนแปลงและเขายังคงอ่านหนังสือพิมพ์ในมือต่อไปความสำเร็จของการทดลองนี้หมายความว่ามหาอำนาจอันดับ2ใหม่กำลังจะเกิดขึ้นในฐานะผู้สมัครคนแรกสำหรับการทดลองในสัตว์ทดลองเราต้องระมัดระวังตัดสินใจแล้วแต่ฉันไม่รู้ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือเปล่าใบหน้าของไรอันดูไม่เป็นธรรมชาติเล็กน้อยเขาคลิกข้อมูลบนโต๊ะให้ผู้ทดลองเห็นและหัวของกัสโกก็ปรากฏให้เห็นทันทีที่เขาเห็นพ่อบ้านแก่ม่านตาของคายหดตัวลงเล็กน้อยแต่เขาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วแน่นอนคุณทำได้ยังไงก็ตามมันเป็นความผิดของฉันคายจำได้ว่าตัวเลือกที่เขาเคยให้คือพลร่มของกลุ่มอัมเบรลล่าแต่ไม่มีแกสอโกเนื่องจากเขาจะปรากฏตัวที่นี่เขาทำได้เพียงขอให้ไรอันขอด้วยตัวเองเท่านั้นไม่เช่นนั้นไรอันจะไม่กล้าเพิ่มชื่อของเขาเป็นการส่วนตัวขอบคุณมากจากนั้นฉันจะไปเตรียมการทดลองแรกไรอันโล่งใจเมื่อเห็นคายเห็นด้วยเขาคิดว่าคายจะไม่เห็นด้วยเพราะแกสอโกเป็นพนักงานที่อายุมากที่สุดในบริษัทนี้และเป็นญาติของคายเองหลังจากเดินออกจากออฟฟิศไรอันก็มองไปที่กัสโกที่กำลังฟังอยู่นอกประตูและใบหน้าของเขาก็พูดไม่ออกคุณก็ได้ยินเหมือนกันตอนนี้เจ้านายตกลงกับคุณที่จะทำการทดลองครั้งแรกนี้แล้วกลับมากับฉันเถอะไรอันยังสงสัยด้วยว่าทำไมกัสโกจึงริเริ่มขอการทดลองที่อันตรายเช่นนี้ในปัจจุบันพวกเขายังไม่ได้ทำการทดลองจริงและแม้แต่อุปกรณ์ก็เพิ่งประกอบเมื่อเช้านี้คุณอายุมากขึ้นแล้วเพื่อให้ตามรอยเท้าของคนหนุ่มสาวคุณต้องมีพลังงานเล็กน้อยในใจกัสโกใส่หัวด้วยรอยยิ้มและกล่าวว่าในฐานะที่เป็นยอดมนุษย์คนแรกเขารู้สึกได้ถึงความรู้สึกที่ถูกละทิ้งในช่วงเวลาต่างๆมากที่สุดเดิมทีความจริงที่ว่าพลังการต่อสู้ของจักรวรรดิครั้งแรกของคายลดลงไปยังตำแหน่งที่4ทำให้เขาท้อแท้เล็กน้อยแล้วด้วยการปรากฏตัวของมหาอำนาจต่างๆเขาจึงตกเป็นหน้าที่ของกัปตันหน่วยรักษาความปลอดภัยโดยตรงกูจิงอกัสโกรู้ดีว่าความสามารถของเขาไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นและทุกคนในทีมมหาอำนาจที่ออกมาทีหลังก็สามารถเอาชนะเขาได้อย่างต่อเนื่องเดิมทีเขาได้คิดที่จะลาออกจากคายแล้วและกลับไปที่คฤหาสน์เพื่อดูแลเจ้าหญิงตัวน้อย 2-3 คนแต่บังเอิญเขาเดินผ่านห้องทดลองของไรอันเมื่อไม่นานมานี้และได้ยินบทสนทนาข้างในซึ่งทำให้เขากลับมามีความมั่นใจอีกครั้งวันรุ่งขึ้นเขาไปหาไรอันและฟองสบู่ทั้งอ่อนและแข็งทุกชนิดทำให้เขาตกลงที่จะเปลี่ยนผู้ทดลองเป็นกัสโกเองเมื่อฉันมาที่ห้องทดลองของไรอันบริเวณโดยรอบมีสายไฟและสายนำไฟฟ้าต่างๆอยู่แล้วซึ่งทำให้ผู้คนล้มลงได้ยากตรงกลางห้องมีอาคารทรงกระบอกสูงประมาณ4เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง2เมตรองค์ทั้งหมดทำด้วยโลหะเงินขาวเอาล่ะเข้าไปข้างในกันเถอะต่อไปฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าพลังของเทคโนโลยีคืออะไรไรอันป้อนรหัสผ่านเพื่อเปิดประตูห้องปลูกถ่ายใหม่และบอกว่าเวอร์ชั่นใหม่นี้ใช้การฝังใต้ผิวหนังแทนการตัดเนื้อแล้วติดเข้าไปผลของทั้งสองวิธีคล้ายกันแต่การฝังใต้ผิวหนังดูมีมนุษยธรรมมากกว่าวิธีหลังมีเลือดมากเกินไปเล็กน้อยไม่ต้องห่วงยังไงซะฉันเองก็เคยติดต่อกับคนที่เคยปลูกถ่ายมาแล้วเหมือนกันฉันก็เลยเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนั้นกัสโกตบหน้าอกแล้วพูดว่าเขาพร้อมแล้วการฝังคริสตัลครั้งที่แล้วสอนบทเรียนที่ดีแก่เขาหากเขาไม่ทุบกระดูกและเจาะเนื้อและตื่นตัวด้วยความเจ็บปวดทันทีเขาอาจถูกจำคุกในอาคัมเอาล่ะถ้าอย่างนั้นคุณเข้าไปได้เลยการทดสอบจะเริ่มทันทีไรอันตบไหล่กัสโก้แล้วบอกว่าทุกคนในบริษัทเคารพชายชราคนนี้อย่างสูงแม้แต่คาร์เตอร์และนาตาชาก็ไม่กล้าที่จะอดดีต่อหน้าเขามากเกินไปนี่ไม่ใช่อิทธิพลของความแข็งแกร่งแต่เป็นคุณสมบัติและความสัมพันธ์ด้วยเสียงหึ่งๆเครื่องก็เริ่มทำงานไรอันรีบวิ่งไปที่คอมพิวเตอร์และเริ่มตรวจสอบข้อมูลนี่เป็นการทดลองในสัตว์ทดลองครั้งแรกไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวถือเป็นประสบการณ์ที่สำคัญมาก2ชั่วโมงต่อมาฟักไข่เทียมก็เปิดออกอย่างช้าๆนี่คือพลังของวิวัฒนาการครั้งที่2นี้เหรอกัสโกเดินออกมาจากที่นั่นและรู้สึกถึงพลังที่ไม่มีใครเทียบได้ในร่างกายของเขาในเวลาเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าความสามารถของเขาเปลี่ยนไปเช่นกันคุณรู้สึกอย่างไรบอกฉันว่าคุณคิดอย่างไรวิวัฒนาการครั้งที่2รุนแรงหรือไม่ไรอันจึงไม่กังวลและรีบวิ่งไปถามทันทีเขาคิดว่ากัสโกจะได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในระดับที่เลวร้ายที่สุดท้ายที่สุดแล้ววิวัฒนาการครั้งที่2แสดงถึงการเพิ่มขึ้นเชิงบวก 100% มันควรจะเป็นเช่นนั้นฉันแสดงให้เห็นได้กัสโกยกมือซ้ายขึ้นแล้วหลับตาลงช้าๆวินาทีต่อมาแสงสีขาววูบวาบในดวงตาของเขาทั้งห้องปฏิบัติการก็ตกอยู่ในสภาวะนิ่งอุปกรณ์ทั้งหมดหยุดทำงานและบีเกอร์ที่เดือดพล่านก็หยุดเช่นกันไรอันมองไปรอบๆอย่างสงสัยจากนั้นค่อยๆดันถ้วยข้างๆเขาด้วยมือของเขาเพียงเพื่อจะเห็นว่าน้ำหยุดกลางอากาศทันทีที่น้ำหกน่าสนใจดูเหมือนว่าคุณจะได้รับความสามารถที่ดีนะกัสโกคายก็มาที่นี่ด้วยตอนนี้เขารู้สึกว่าเวลาในพื้นที่หนึ่งหยุดลงแล้วดูเหมือนว่ากัสโกจะทำจำไว้ว่าเมื่อคุณต้องการใช้ความสามารถของคุณในอนาคตคุณต้องโทรหาเดอะเวิลด์หลงรัก youkanshu.com เนรมิตฮีโร่ในมาเวล3วันต่อมาในช่วงเวลานี้กัสโก้คุ้นเคยกับความสามารถของเขาเป็นอย่างดีแล้วและสามารถหยุดเวลาไว้ชั่วคราวได้เวลาปัจจุบันคือ5วินาทีและมีสิ่งหนึ่งที่กัสโก้ไม่สามารถเข้าใจไ
นั่นคือเมื่อนายน้อยขอให้ตัวเองใช้ความสามารถของเขาเขาควรจะตะโกนไปทั่วโลกโดยบอกว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ความสามารถของเขาอยู่ยงคงกระพันหัวหน้ากลุ่มสตาร์คอร์ได้ส่งคำขอความช่วยเหลือแล้วและหวังว่าเราจะส่งยอดมนุษย์มาช่วยได้ในตอนเช้าคายยังคงนอนอยู่บนเก้าอี้และนาตาชาก็จัดการเรื่องที่ต้องจัดการสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างทำไมเกิดอะไรขึ้นกับโทนี่คายบอกได้แค่ว่าเขาสมควรได้เป็นตัวเอกของโลกจริงๆไม่นานมานี้แล้วที่สัตว์ประหลาดเอเลี่ยนได้ผ่านไปและผลที่ตามมาก็คือมีปัญหาอยู่ข้างในและดูเหมือนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้ไขไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่มาที่นี่เพื่อค้นหาความช่วยเหลือของตัวเองและถึงกับขอพลังพิเศษด้วยซ้ำหลังจากเปิดซองจดหมายแล้วอ่านคายก็เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้โทนิสสตาร์กรุ๊ปเคยพัฒนาสถานีอวกาศร่วมกับวอเตอร์คอมพานีและชิลและสถานีอวกาศทั้งหมดถูกส่งไปยังอวกาศด้วยการคุ้มครองของจาวิสและราชินีแดงไม่มีใครในโลกสังเกตเห็นสถานีอวกาศพิเศษนี้เมื่อเวลาประมาณ7โมงเมื่อคืนนี้สถานีอวกาศร่วมได้ส่งข้อความแสดงความเดือดร้อนโดยระบุว่าเผชิญกับการรุกรานของเอเลี่ยนหลังจากทราบความร้ายแรงของเรื่องนี้แล้วโทนี่จึงระดมดาวเทียมหลายดวงของเขาทันทีเพื่อช่วยเหลือแต่น่าเสียดายที่ดาวเทียมทั้งหมดถูกยิงตกมีเพียงดาวเทียมเวโรนิก้าเท่านั้นที่แทบจะหนีไม่พ้นภายใต้การบังของดาวเทียมดวงอื่นและแจ้งให้โทนี่ทราบถึงสถานการณ์วิกฤตที่นั่นตอนนี้เหล่าอเวนเจอร์ว่างเปล่ามีเพียงสตีฟและโซเท่านั้นที่สามารถไปได้แต่โทนี่ยังกังวลอยู่นิดหน่อยเขาจึงมาถามพลังพิเศษของวอลเตอร์มันน่าสนใจถ้าอย่างนั้นให้ทีมที่รักของเราออกเดินทางและให้พวกเขาได้สัมผัสกับการต่อสู้ในอวกาศระหว่างทางหลังจากคิดได้สักพักคายก็วางแผนจะส่งทีมของลิลเลียนไปช่วยเนื่องจากตอนนี้ทีมของเธอยุ่งมากโดยธรรมชาติแล้วนาตาชาจะไม่หยุดเธอยังต้องการส่งสมาชิกในทีมของเธอไปยังสถานีอวกาศเป็นการส่วนตัวด้วยซ้ำสตาร์คอร์กรุ๊ปเพราะเป็นคุณเหรอฉันไม่ได้คาดหวังไว้จริงๆเมื่อมองดูคน4คนข้างหน้าเขาทันใดนั้นโทนี่ก็รู้สึกปวดศีรษะเล็กน้อยคนทั้ง4นี้เป็นกลุ่มผู้ทำลายล้างขนาดใหญ่ฉันไม่รู้ว่าสถานีอวกาศเล็กๆของฉันจะทนไหวหรือเปล่าแต่ภายในได้รับการเสริมความแข็งแกร่งดังนั้นจึงน่าจะคล้ายกันคุณสตาร์กอร์ปล่อยไว้เป็นหน้าที่ฉันได้ถ้าคุณมีงานใดๆแม้แต่การต่อสู้ในอวกาศก็ยังดีในฐานะกัปตันลิลเลียนตบหน้าอกของเธอและมั่นใจว่าพวกเขาได้รับการฝึกเรื่องไร้น้ำหนักจำลองจากบริษัทวอลเตอร์อย่าบอกว่าอยู่บนสถานีอวกาศใส่ชุดอวกาศออกไปสู้อวกาศก็ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆน้อยๆนี้ก็แค่โปรยน้ำนี่คือชุดนาโนอวกาศล่าสุดของฉันปริมาณอากาศสำรองในนั้นสามารถผลิตได้ในวงจรอัตโนมัติและยังสามารถต้านทานสภาพแวดล้อมที่รุนแรงจากอวกาศได้อีกด้วยโทนี่วางลูกบาศก์สีแดงทอง4ก้อนซึ่งมีขนาดเท่ากับลูกบาศก์รูบิกไว้บนโต๊ะและบอกว่าเขาต้องใช้เวลา1วันในการค้นคว้าพวกมันคุณต้องรู้ว่าอุปกรณ์นาโนที่เขาพัฒนาขึ้นนั้นมักจะเป็นนาฬิกาหรือสายรัดข้อมือรูบิกคิ้วมีขนาดใหญ่มากอยู่แล้วและประสิทธิภาพน่าจะดีกว่านี้สิ่งดีแล้วเราจะออกเดินทางเมื่อไหร่ลิลเลียนเอื้อมมือไปหยิบลูกบาศก์รูบิกคอบนโต๊ะลิลเลียนมองไปทางซ้ายและขวาคิดว่าเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากที่ดีกูยูอีก4คนได้รับของชิ้นนี้ด้วยจากนั้นลิลเลียนกับตันก็ถามเกี่ยวกับเวลาออกเดินทางตอนนี้ฐานยิงชานเมืองทุกคนได้ขึ้นจรวดแล้วและพวกเขาจะใช้ยานพาหนะนี้เพื่อไปที่สถานีอวกาศซอนมาถึงก่อนกำหนดและกำลังดื่มเบียร์อยู่ในขณะนี้โดยคุยโมกับเฮิร์บว่าเขาแข็งแกร่งและยอดเยี่ยมขนาดไหนในตอนนั้นลิเลียนและเดซี่คุยกันเรื่องของผู้หญิงที่ด้านหลังสตีฟมองดูแอร์ฮอนอลอนดอนตัวใหญ่ยักษ์ที่นั่ง2ที่นั่งข้างหน้าอย่างสงสัยเอาละทุกคนเราจะไปทัวร์อวกาศกันครั้งต่อไปโปรดสวมมาตรการป้องกันทั้งหมดโทนี่เดินเข้ามาหลังจากตรวจสอบจรวดที่จริงแล้วไม่สำคัญว่าเขาจะตรวจสอบหรือไม่แม้ว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครึ่งทางก็ไม่สำคัญที่นี่ไม่มีคนธรรมดาสักคนเดียวถึงแม้จรวดจะระเบิดกลางทางก็ยังมีวิธีเอาตัวรอดได้เมื่อสิ้นสุดการนับถอยหลังจรวดก็บินขึ้นอย่างช้าๆและบินไปยังสถานีอวกาศชิลได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วดังนั้นอย่ากังวลว่าสิ่งที่โทนี่ทำนั้นผิดกฎหมายวงโคจรโลกสถานีอวกาศร่วมเนื่องจากมันถูกสร้างร่วมกันโดย3ฝ่ายคนจากสตาร์กรุ๊ปจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาต่างๆและคนจากชิลมีหน้าที่รับผิดชอบงานตรวจสอบรายวันบริษัทน้ำมีหน้าที่รับผิดชอบงานรักษาความปลอดภัยและการป้องกันในสถานีอวกาศโดยปกติแล้วจะเป็นการเล่นไพ่และตกปลาท้ายที่สุดแล้วศัตรูสามารถมาจากนอกโลกได้ที่ไหนจรวดเทียบท่ากับสถานีอวกาศได้สำเร็จในไม่ช้าและโทนี่และคนอื่นๆก็เข้าไปข้างในได้สำเร็จและกลิ่นที่น่ารำคาญก็ฟุ้งไปที่ใบหน้าที่นี่มีคนตายไปกี่คนแล้วกลิ่นเหม็นมากโทนี่คร่ำครวญและรีบสวมหมวกกันน็อกเช่นเดียวกับคนไม่กี่คนที่อยู่ข้างหลังเขาใส่ชุดนาโนอีกครั้งเมื่อเดินเข้าไปด้านในก็เห็นว่าผนังกั้นโดยรอบถูกปกคลุมไปด้วยสิ่งสีฟ้าม่วงคล้ายกับเส้นเลือดและยังคงเคลื่อนไหวอยู่นี่คืออะไรมันเป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่บุกรุกเข้ามาเหรอสตีฟพยายามใช้นิ้วสัมผัสมันแต่กลับพบว่ามือของเขาถูกกลืนลงไปทั้งหมดโดยตรงเขารีบดึงแขนออกเพียงเพื่อดูว่าหลุมที่ออกมานั้นเต็มไปด้วยเขี้ยวคล้ายน้ำถ้าสตีฟไม่ตอบสนองเร็วพอแขนนี้ก็ไม่จำเป็นเอาเลยฉันมีลางสังหรณ์ว่าครั้งนี้มันจะไม่ง่ายขนาดนี้โทนี่เปิดไฟฉายแล้วเดินเข้าไปข้างในต่อไปหลังจากผ่านมุมหนึ่งภาพตรงหน้าเขาทำให้เขารับไม่ได้เล็กน้อยฉันเห็นศพล้มลงบนพื้นทีละคนและยังมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักอีกมากมายคลานอยู่บนนั้นเหมือนฝูงทากขนาดใหญ่ให้ฉันมาเดซี่ก้าวไปข้างหน้ามือของเธอปล่อยอากาศเย็นและเธอก็แช่แข็งศพทั้งหมดทันทีหลังจากทำเช่นนี้ทุกคนก็ข้ามก้อนน้ำแข็งและเดินเข้าไปข้างในต่อไปมีสถานการณ์ที่น่าเศร้าทุกประเภทตลอดทางแม้แต่บุคลากรของบริษัทน้ำยังได้รับความเสียหายจากการต่อสู้อาวุธและเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดบนพื้นล้วนหมายความว่ามีโชคร้ายมากมาย
ฉันขอแนะนำให้ทุกคนแบ่งออกเป็น3กลุ่มเพื่อสำรวจทีละคนอย่าลืมติดต่อกันตลอดเวลาและอย่าตัดการเชื่อมต่อหลังจากเดินไปได้สักพักสตีฟก็หยุดและพูดว่านี่ไม่ใช่ทางไปเวลาเดินทางรอบสถานีอวกาศช้าเกินไปบริโภคต่อไปเฉพาะกลุ่มคนที่รอการช่วยเหลือเท่านั้นที่จะได้รับบาดเจ็บและทุกคนก็แข็งแกร่งพอแม้ว่าจะถูกโจมตีแยกกันพวกเขาก็ยืนกรานที่จะรอการสนับสนุนสตีฟลิเลียนและเฮิร์บได้ก่อตั้งทีมค้นหาและกู้ภัยเพื่อค้นหาร่องรอยของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ตามร่องรอยที่ทิ้งไว้ระหว่างทางซอนและลองตันตั้งทีมสำรวจทั้งคู่มีการป้องกันที่แข็งแกร่งและรับประกันว่าจะสำรวจพื้นที่อันตรายที่พวกเขาไม่รู้ทีมสุดท้ายคือโทนี่และเดซี่เป้าหมายของพวกเขาคือไปที่ห้องควบคุมหลักของสถานีอวกาศและรีสตาร์ทสถานีอวกาศสถานีอวกาศปัจจุบันจะคงไว้เพียงการทำงานขั้นพื้นฐานเท่านั้นและฟังก์ชันอื่นๆทั้งหมดจะถูกปิดทิศทางของทีมค้นหาและกู้ภัยลิเลียนมีความสามารถในการรับรู้ที่แข็งแกร่งมากสัญชาตญาณที่มาจากเลือดแวมไพร์เหล่านี้สตีฟได้รับการฝึกฝนอย่างเรียบง่ายในการวิเคราะห์ร่องรอยพฤติกรรมสมุนไพรซ่อนตัวอยู่ในชั้นนอกของพื้นที่และเคลื่อนที่ไปรอบๆแต่มีศพอยู่ในห้องรอบๆนอกเหนือจากศพฉันไม่รู้ว่าสัตว์พวกนี้คืออะไรลิเลียนนั่งยองๆอยู่กับพื้นจับหัวของสัตว์ประหลาดที่ดูเหมือนจะถูกตัดขาดในมือของเธอด้วยความตกใจเล็กน้อยหัวของสัตว์ประหลาดตัวนี้ค่อนข้างคล้ายกับของสิงโตแต่โดยรวมแล้วเรียวกว่าและมีเขี้ยวที่แหลมคมมาก7หรือ8ซี่ที่ส่วนหน้าจากบาดแผลของมีดลิเลียนมองเห็นได้ว่ามันได้รับบาดเจ็บจากอาวุธของบริษัทวอลเตอร์เนื่องจากอาวุธเย็นที่ผลิตโดยบริษัทมีร่องพิเศษอยู่ซึ่งสามารถฉีกคู่ต่อสู้ได้ในระดับสูงสุดรอยแผลเป็นที่ผิดปกติดังกล่าวสามารถถูกขูดออกได้ด้วยร่องบนตัวมีดดังนั้นจึงสังเกตได้ง่ายมากมันเหมือนกับชิทอริที่เราเห็นในยุทธการที่นิวยอร์กแต่พวกมันเดินตัวตรงสตีฟเตะร่างของสัตว์ประหลาดที่อยู่ข้างๆแล้วพูดว่ามันค่อนข้างจะคล้ายกับพวกชิทาริยนอาจจะเป็นญาติสนิทหรืออะไรสักอย่างแต่ชิทอริเดินตัวตรงและสัตว์ประหลาดเหล่านี้ก็วิ่งไปทั้ง4ทุกคนฉันเจอแล้วในระหว่างการสนทนาร่างของเฮิร์บเข้ามาจากด้านนอกและหยุดอยู่ตรงหน้าทั้ง2คนเมื่อกี้เขาเข้าไปในห้องว่างและพบสัตว์ประหลาดหลายตัวอยู่ในนั้นและพวกมันก็ยังมีชีวิตอยู่ถ้าไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่าเขาถูกซ่อนอยู่นอกพื้นที่เขาคงถูกคนพวกนี้ฉีกเป็นชิ้นๆไปนานแล้วไปเถอะพาพวกเราไปดูจับเป็นไวใบหน้าของสตีฟมีความสุขมากด้วยร่างกายที่มีชีวิตพวกเขาสามารถรับข้อมูลเฉพาะของสัตว์ประหลาดตัวนี้ผ่านการวิเคราะห์ในไม่ช้าทั้ง3คนก็มาถึงห้องนี้และสัตว์ประหลาดหลายตัวที่ปกคลุมไปด้วยเกราะเหล็กสีทองก็กำลังกินหนวดสีดำที่อยู่บนพื้นคำรามเมื่อเห็นสตีฟและคนอื่นๆสัตว์ประหลาดทั้ง4ตัวที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็คำรามและรีบวิ่งเข้าไปการเปลี่ยนแปลงของลิเลียนไม่ได้ถูกจำกัดด้วยชุดนาโนโทนี่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยเมื่อสร้างมันขึ้นมาเมื่อรูปร่างของผู้ใช้เปลี่ยนไปชุดป้องกันนาโนก็จะขยายออกไปด้านนอกตามไปด้วยบลูมลิเลียนบีบเบาๆด้วยมือทั้งสองข้างและทันใดนั้นแถบหนวดสีแดงหลายแถบก็ลอยขึ้นมาบนพื้นตรงหน้าเธอมัดไว้โดยตรงสัตว์ประหลาด4หัวถูกลิเลียนควบคุมอย่างง่ายดายไม่สามารถต้านทานได้เลยเอาล่ะปล่อยให้นางสาวเรดควีนออกไปกันเถอะเพื่อควบคุมสัตว์ประหลาดเหล่านี้ลิเลียนตั้งใจที่จะติดต่อหองอโหวอเพื่อให้เธอวิเคราะห์ด้วยความเร็วของปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงสัตว์ประหลาดเหล่านี้สามารถวิเคราะห์อย่างละเอียดได้ภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงเราเองสตีฟอยู่ที่นี่กับลิเลียนเพื่อดูความคืบหน้าของการวิเคราะห์ในขณะที่เฮิร์บยังคงออกไปตามหาร่องรอยของผู้รอดชีวิตอีกด้านของสถานีอวกาศโทนี่และเดซี่เดินมาที่นี่ถนนสะอาดมากไม่เห็นแม้แต่คราบเลือดเลยน่าสนใจดูเหมือนว่าที่นี่จะมีความลับที่เราไม่รู้โทนี่เปิดเครื่องสแกนอินฟราเรดตรวจสอบทางเดินตรงหน้าและพบกับดักที่ซ่อนอยู่จำนวนหนึ่งนอกจากนี้ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ภายนอกนี่ควรเป็นดินแดนบริสุทธิ์เพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่อาจซ่อนตัวอยู่ในห้องควบคุมหลักนี้ให้ฉันมาเดซี่ยื่นมือออกไปและอากาศเย็นก็พุ่งออกมาทันทีทำให้กับดักทั้งหมดที่ขวางทางข้างหน้าเธอแข็งตัวทำให้ใช้ไม่ได้ด้วยความสงสารหลังจากทั้งสองเดินผ่านข้อความนี้เดซี่จึงละลายกับดักที่แช่แข็งทั้งหมดก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีรสชาติใดๆเลยขอฉันเปิดประตูนี้หน่อยหลังจากเดินผ่านทางเดินไปก็พบประตูเหล็กโลหะผสมขนาดใหญ่ที่ปิดสนิทอยู่ตรงหน้าเขาโทนี่ช่างก่อสร้างรู้ว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะกล่าวว่าแม้ว่ากระสุนจะถูกยิงด้วยปืนบาซูก้าก็คาดว่าด้านนอกจะมีสีอยู่บ้างอย่างไรก็ตามโทนี่ในฐานะผู้สร้างมีอำนาจพิเศษเช่นกันและเขาเพียงต้องป้อนรหัสฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกประตูเท่านั้นในไม่ช้าภายใต้การดำเนินการของโทนี่ประตูก็เปิดได้สำเร็จและห้องควบคุมด้านในก็แสดงต่อหน้าทั้งสองคนด้วยนักวิจัยเสื้อคลุมสีขาวหลายคนก็อยู่ที่นี่เช่นกันและหน้าที่ของพวกเขาคือจับดาวเทียมที่ผ่านสถานีอวกาศเพื่อทำการวิจัยนอกจากนี้ยังมีพนักงานหลายสิบคนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทวอทออีกหลายคนในชุดแจ็คเก็ตสีดำสวัสดีดูเหมือนว่าคุณจะประสบปัญหาและคุณโทนี่ก็มาช่วยเหลือคุณแล้วเมื่อรู้สึกถึงบรรยากาศที่น่าหดหู่ในห้องควบคุมหลักโทนี่จึงก้าวไปข้างหน้าเพื่อเติมพลังให้กับบรรยากาศแต่เห็นได้ชัดว่าชื่อเสียงของเขาในพื้นที่นี้ทำงานได้ไม่ดีนักมันแค่จบลงด้วยการมองแอร์วอร์บอเดียวไปตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างมีใครมาอธิบายเราหน่อยได้ไหมใบหน้าของโทนี่ดูไม่เป็นธรรมชาติเล็กน้อยจากนั้นเขาก็ไอสองครั้งเพื่อหาหัวข้อใหม่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดูเหมือนจะอายุประมาณ30ขึ้นไปก็ลุกขึ้นแล้วเดินตรงไปหาโทนี่ฉันชื่อพีทกัปตันหน่วยรักษาความปลอดภัยของสถานีอวกาศถ้ามีคำถามอะไรถามฉันได้เลยคนคนนี้สูงเกือบ 1.9 เมตรสูงกว่าโทนี่2หัวและด้วยรูปร่างกำยำเขาจึงกดดันมากสถานการณ์เป็นเช่นนี้เมื่อ2เดือนที่แล้วเราได้จับอุกกาบาตขนาดเล็กที่ผ่านไปมาและพบตัวอย่างทางพันธุกรรมพิเศษบนนั้น
ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่ดูเหมือนจะทำร้ายไข่ได้เริ่มงานซ่อมแซมยีนนี้และข้อความที่หายไปก็ถูกเสริมด้วยยีนปลาหมึกยักษ์ผลก็คือสิ่งมีชีวิตใหม่ๆที่ถูกสร้างขึ้นได้สังหารชีวิตไปมากกว่า10ชีวิตทั่วทั้งห้องภายในเวลาเพียง5นาทีและมันก็สายเกินไปเมื่อเราได้รับข่าวสัตว์ประหลาดที่เกิดใหม่เหล่านี้สามารถจำลองตัวเองได้โดยการดูดซับพลังงานชีวภาพปัจจุบันสถานีอวกาศชั้นที่7ถูกครอบครองแล้วนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มสัตว์ประหลาดด้วยราคาอันมหาศาลและพวกเขาเป็นเพียงบุคลากรเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ที่เข้าร่วมในการทดลองพีทบอกโทนี่ถึงรายละเอียดเฉพาะของสิ่งที่เกิดขึ้นกล่าวโดยสรุปมันคือความอยากรู้อยากเห็นและเขาได้ชุบชีวิตสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เขาไม่สามารถควบคุมได้เป็นผลให้สิ่งมีชีวิตต่างดาวเหล่านี้ใช้สถานีอวกาศโดยตรงเพื่อคัดลอกสำหรับแรงเพียงอันเดียวเมื่อรู้สาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมสถานีอวกาศถึงตกอยู่ในสภาพนี้ใบหน้าของโทนี่ก็หมดหนทางเล็กน้อยเช่นกันและทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นอย่าพูดถึงการดำเนินการคั้นน้ำผึ้งของทหารทำไมแม้แต่คนของเขาเองถึงโง่ขนาดนี้โทนี่ต้องการหาเต้าหู้ชิ้นหนึ่งแล้วฆ่าเขาโดยตรงเฮ้มาช่วยคุณก่อนเถิดฉันจะปล่อยให้เขาลอยออกไปจากสถานีอวกาศนี้และไม่แตะพื้นโลกอีกต่อไปโทนี่คิดอยู่พักหนึ่งแล้วพูดว่าตามที่พีทกล่าวไว้ 70% ของพื้นที่ภายในสถานีอวกาศถูกครอบครองโดยสิ่งมีชีวิตต่างดาวหากมันอยู่บนโลกโทนี่ก็มีหลายวิธีในการทำให้สิ่งมีชีวิตต่างดาวที่อยู่ในนั้นว่างเปล่าแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้มันอยู่ในอวกาศแล้วเพื่อไม่ให้สิ่งมีชีวิตต่างดาวบนสถานีอวกาศคุกคามโลกโทนี่ทำได้เพียงยอมสละสถานีอวกาศนี้ซึ่งใช้งบประมาณในการสร้างถึง50พันล้านอย่างไม่เต็มใจไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้าบอกว่าเขาจะจัดการภายในสถานีอวกาศเองเราแค่ต้องช่วยเหลือผู้คนในเวลานี้เดซี่ซึ่งเงียบอยู่ตลอดเวลาออกมาและบอกว่าใครเพิ่งทำตามคำแนะนำที่ราชินีแดงมอบให้เขาราชินีแดงที่มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้แยกคุณลักษณะเฉพาะของสัตว์ประหลาดออกไปแล้วสิ่งมีชีวิตนี้มีความสามารถพิเศษเพิ่มมูลค่าซึ่งสามารถกลืนกินโลกได้ภายในไม่กี่สัปดาห์โดยไม่ต้องควบคุมหลังจากรู้คุณสมบัตินี้แล้วคายก็เข้าใจทันทีว่านี่ไม่ใช่ศัตรูที่ฟูเรียนจะรับมือได้แต่เขาทนไม่ได้ที่จะละทิ้งสถานีอวกาศมูลค่า 50,000 ล้านเหรียญนี้ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงทำเองเท่านั้นน่าสนใจดูเหมือนว่างานของเราจะจริงจังอีกครั้งมีรอยยิ้มบนใบหน้าของโทนี่ในสายตาของเขาคายเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครเทียบได้และไม่มีปัญหาใดที่เขาแก้ไขไม่ได้น่าเสียดายที่บุคคลนี้มีความสำคัญต่ำเกินไปทุกๆวันเขาจะซ่อนตัวอยู่ในบริษัทแอร์และเล่นเกมที่พัฒนาโดยบริษัทของเขาและเขาไม่ตอบข้อความของเขาด้วยซ้ำจรวดของเราจอดเทียบท่ากับสถานีอวกาศแล้วขณะนี้ไม่มีอันตรายใดๆให้เราส่งคุณไปที่นั่นก่อนโทนี่โยนอุปกรณ์ป้องกันนาโนออกไป 2-3 ชิ้นโดยที่ไม่มีชุดป้องกันอยู่และเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายโชคดีที่เมื่อฉันมาที่นี่ฉันได้ทำชุดป้องกันไว้มากมายและสตีฟและโซก็มีมากมายเช่นกันซึ่งเพียงพอให้ทุกคนแบ่งปันเอาละมาเคลียร์ทางกันเถอะพีทพูดในชุดป้องกันว่าปืนพลังงานในมือของเขาพร้อมแล้วและพลังงานก็เพียงพอแล้วเมื่อเขามาเขาก็สะดุ้งและจำเป็นต้องปกป้องความปลอดภัยของผู้อื่นพีทและคนอื่นๆกดดันกองกำลังต่อสู้มิฉะนั้นด้วยร่างกายของมนุษย์ที่ได้รับการปรับปรุงและอาวุธเทคโนโลยีขั้นสูงพวกเขาสามารถต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเหล่านั้นแบบตัวต่อตัวได้อย่างสมบูรณ์เอาละปล่อยให้หน้าที่ปกป้องพวกเขาเป็นหน้าที่ของเราโทนี่พยักหน้าและพูดเช่นเดียวกับที่เขาต้องการพูดคุยกับนักวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวเหล่านี้ในอีกด้านหนึ่งทีมสำรวจที่ก่อตั้งโดยโซและลองตันซอนรู้สึกว่าเขาเสียใจมากเมื่อเร็วๆนี้ผู้คนที่เขาพบล้วนเป็นชายร่างใหญ่หรือมีล่ำสันและพวกเขาก็แข็งแกร่งกว่าตัวเขาเองด้านในคุณชื่อลองตันต่อไปเราจะไปที่โกดังวัสดุด้านล่างคุณควรสวมชุดป้องกันก่อนคำเตือนที่เป็นมิตรของโซท้ายที่สุดแล้วชุดป้องกันบนตัวของลองตันถูกผูกไว้ข้างหลังเขาเหมือนเสื้อคลุมทักษะของโทนี่แข็งแกร่งมากและชุดป้องกันนี้เทียบเท่ากับไพ่ทรัมช่วยชีวิตซึ่งสามารถช่วยชีวิตคนในช่วงเวลาวิกฤตได้ไม่ร่างกายของฉันคือเครื่องป้องกันที่ทรงพลังที่สุดและเป็นอาวุธที่น่าเชื่อถือที่สุดนีโอดิเมียมองหุบเขารอนตันโบกมือปฏิเสธเนื้อของเขาได้รับการฝึกฝนจนมีพลังมหาศาลส่องแสงเจิดจ้าท่ามกลางแสงจากคำพูดของคายตอนนี้รองดองเทียบได้กับชายที่ชื่อซูเปอร์อลอยแบล็คไลท์เมื่อเห็นสิ่งนี้โซก็เขินอายที่จะพูดอะไรและทั้งสองยังคงเดินเข้าไปข้างในและผนังโดยรอบก็ค่อยๆปกคลุมไปด้วยเมือกสีเข้มรักดอว่ายังมีพิษอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าฉันควรสวมชุดป้องกันหลังจากสูดอากาศเข้าไป2ครั้งลองตันก็ถอดชุดป้องกันออกอย่างเงียบๆและสวมไว้บนร่างกายของเขาแม้ว่าการป้องกันของเขาจะแข็งแกร่งมากแต่เขาไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ทันทีที่เขาสูดอากาศที่นี่เขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ชุดป้องกันของโทนี่มีตัวกรองอากาศดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องกลัวเข้าไปข้างในต่อไปฉันมีลางสังหรณ์ว่าจะมีการค้นพบใหม่ๆพอเรียกค้อนของเขากลับมาและเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังอันแข็งแกร่งที่อยู่ในนั้นและดูเหมือนว่าจะมีพลังชีวิตเมื่อเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่ดึงดูดสายตาของฉันคือกลุ่มสัตว์ประหลาดที่มีดวงตาสีเขียวและกลุ่มคนที่ดูเหมือนจะนอนหลับอยู่ข้างหลังพวกเขาตรงกลางเป็นวัตถุคล้ายต้นไม้ใหญ่มีเมือกสีดำหยดลงมาจากด้านบนซึ่งน่าจะเป็นแบบที่เห็นภายนอกลองดอนดูเหมือนว่าวันนี้เราจะเจอศึกหนักโซยกค้อนขึ้นแล้วบอกว่าสัตว์ประหลาดที่อยู่ข้างหน้าสังเกตเห็นพวกมันแล้วและตอนนี้เขาไม่สามารถออกไปได้แม้ว่าเขาจะต้องการก็ตามไม่ใช่ลองตันที่ตอบสนองต่อโซแต่เป็นเสียงคำรามและสัตว์ประหลาดทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาทั้งสองลองดันเป็นผู้นำทุกสัตว์ประหลาดที่วิ่งอย่างรวดเร็วด้วยหมัดยาวและกระแทกหัวของเขาเข้ากับผนังข้างๆเขาทุกหลุมขนาดใหญ่โดยตรงในเวลาเดียวกันสัตว์ประหลาดอีก2ตัวก็รีบเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมและกัดชุดป้องกันนาโนด้วยปากของพวกมันยกเว้นสีที่ตกหล่นโดยทั่วไปแล้วพวกมันไม่เป็นอันตราย
ราวกับกำลังลูบๆสุนัขลองตันวางมือบนหัวของสัตว์ประหลาดทั้งสองตัวจากนั้นออกแรงเล็กน้อยวินาทีต่อมาหัวของสัตว์ประหลาดสองตัวนี้ถูกบดขยี้เหมือนแตงโมและน้ำผลไม้ก็ระเบิดออกมาทั่วพื้นดินเมื่อเห็นว่าเพื่อนร่วมทีมของเขากล้าหาญมากโซก็ไม่สามารถตามหลังไปได้สายฟ้าหลายลูกถูกเรียกออกมาจากค้อนและฟาดฟันใส่สัตว์ประหลาดที่พุ่งเข้ามาด้วยความร่วมมือของทั้งสองทำให้จำนวนสัตว์ประหลาดในห้องนี้ลดลงอย่างรวดเร็วและความงามอันรุนแรงของหมัดของลองตันต่อเนื้อทำให้ใบหน้าของโซเปลี่ยนไปเล็กน้อยเขารู้สึกว่าชายคนนี้จะเป็นเพื่อนที่ดีกับฮักอย่างแน่นอนเพราะทั้งคู่ชอบทุบตีและทั้งคู่ก็มีบุคลิกล่ำสันเช่นกันโซโจมตีต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางลองตันปิดกั้นมอนสเตอร์หลายสิบตัวด้วยตัวเขาเองและเปิดถนนที่ทอดไปสู่ต้นไม้ตรงกลางต้นไม้นั้นต้องมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับสัตว์ประหลาดพวกนี้บางทีถ้าต้นไม้ถูกกำจัดออกไปมอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆก็อาจสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนที่ไปด้วยร่วมเป็นสักขีพยานในความรุ่งโรจน์ของแอสการ์ดด้วยสายตามุ่งมั่นบนใบหน้าของโซเขายกค้อนในมือขึ้นและเริ่มสะสมพลังและพลังที่สั่นเทาก็สะสมอยู่ด้านบนลองตันนั่งยองๆลงด้วยสีหน้าที่เป็นบวกและชกหมัดตรงทันทีพลังของหมัดนี้ทรงพลังมากจนสร้างเป็นวงกลมของปืนใหญ่อากาศทำลายสัตว์ประหลาดที่อยู่ตรงหน้าเขาทันทีหลังจากไขอุปสรรคที่อยู่เคียงข้างเขาแล้วลองตันก็หันความสนใจไปที่ทอและพร้อมที่จะชื่นชมการโจมตีอันทรงพลังของแอสการ์ดทอตำแหน่งทีมค้นหาและกู้ภัยสตีฟฟังเสียงระเบิดและแรงสั่นสะเทือนจากด้านล่างและรู้แล้วว่าฝ่ายของโซน่าจะกำลังรับมือกับสัตว์ประหลาดเหล่านี้เดิมทีภารกิจของโทนี่คือการรีสตาร์ทสถานีอวกาศไม่ใช่เพื่อช่วยชีวิตผู้คนแต่ใครก็ตามที่ทำให้สถานีอวกาศปัจจุบันถูกครอบครองโดยสัตว์ประหลาดจะไม่สามารถใช้งานได้แม้ว่าจะรีสตาร์ทแล้วก็ตามเตรียมตัวออกเดินทางกันเถิดโทนี่พบผู้รอดชีวิตแล้วตามที่พวกเขาพูดไม่มีผู้รอดชีวิตคนอื่นในสถานีอวกาศสตีฟโทรกลับไปหาเฮิร์บและลิลเลียนและบอกว่านี่คือข้อความที่โทนี่เพิ่งส่งถึงเขาเมื่อไม่นานมานี้ตอนนี้พวกเขาเพียงแค่ต้องกลับไปที่จรวดและรอที่จะบินกลับมายังโลกและการสำรวจสถานีอวกาศก็สิ้นสุดลงโอเคไปกันเลยลิเลียนเตะหัวสัตว์ประหลาดออกไปเขาเบื่อที่จะเล่นกับสิ่งนี้แล้วมันน่าสนใจกว่าถ้ากลับไปเล่นเกมไฟฟ้าเช่นเดียวกับทางที่พวกเขามาสตีฟทั้ง3รีบกลับไปที่จรวดซึ่งตอนนี้เต็มไปด้วยผู้รอดชีวิตโทนี่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจรวดที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้ข้อมูลในนั้นมาจากเวลาที่ออกเดินทางและจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเวลาที่ส่งคืนชายโซอยู่ที่ไหนเขาน่าจะทำให้ตกใจตอนนี้ชายคนนี้ประมาทจริงๆหลังจากปรับข้อมูลแล้วโทนี่ก็มีเวลาพูดคุยกับสตีฟและต้องการสอบถามเกี่ยวกับโซทันทีที่เขาพูดจบร่างของโซและลองตันก็เข้ามาภายในจรวดแล้วโชคดีที่ตอนที่โทนี่สร้างพื้นที่ภายในตอนนี้ก็เพียงพอแล้วในเมื่อทุกคนอยู่ที่นี่แล้วเราไปกันเถอะส่งข้อความถึงคายและโทนี่ก็เริ่มจรวดเพื่อออกจากที่นี่และบินไปยังโลกนิวยอร์กแมนฮัตตันวอลเตอร์แอนด์โคโอ้ลำบากใจจริงฉันควรสมัครเป็นทีมเบื้องหลังไหมหลังจากได้รับข้อความจากโทนี่ใครก็โบกมือเพื่อเปิดประตูมิติและเข้าสู่อวกาศตอนนี้อัญมณีอันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ในร่างกายของเขาแล้วแต่สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาคายลอยอยู่ในอวกาศและมองเห็นจรวดที่ทิ้งไว้แต่ดวงตาของเขากลับไปอย่างรวดเร็วที่สถานีอวกาศคราวหน้าฉันจะส่งคนไปเองส่วนโทนี่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือคายเหยียดนิ้วออกแล้วแต่สถานีอวกาศเบาๆในวินาทีต่อมาแสงที่สุกใสก็เบ่งบานและพลังงานสีน้ำเงินภายในสถานีอวกาศก็ถูกห่อหุ้มและสิ่งมีชีวิตต่างดาวทั้งหมดที่อยู่ข้างในก็ถูกกวาดล้างออกไปในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ครอบครองสถานีอวกาศก็ถูกคายกวาดล้างจนหมดสิ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นมนุษย์เขาได้เพิ่มกฎหลายข้อให้กับสถานีอวกาศเช่นการตอบโต้การป้องกันอัตโนมัติและโหมดการต่อสู้ดวงดาวอัตโนมัติท้ายที่สุดนี่คือทารกตัวใหญ่ที่สร้างขึ้นเองด้วยเงิน 20,000 ล้านหากมันถูกครอบครองโดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่างดาวคายก็จะรู้สึกทุกข์ใจหลังจากทำทั้งหมดนี้แล้วคายก็กลับมาที่บริษัทนาตาชากำลังนั่งอยู่บนโซฟากำลังกินข้าวและบอกว่าขาของเธอไขว้กันและมีภาพยนตร์ฉายด้านหลังสีแดงอยู่ข้างหน้าเธอฉันไม่คาดคิดมาก่อนว่าเมื่อตัวแทนเย็นชาของคุณกลายเป็นแบบนี้คายนั่งลงข้างนาตาชาอย่างไม่ตั้งใจเอื้อมมือไปหยิบเชอร์รี่สองสามลูกจากชามผลไม้ของเธอแล้วเริ่มกินอย่าบอกนะว่าคนนี้อาจจะป่วยอยู่บ้างหนังที่ฉายคือเดอะชายนิ่งและยังเป็นเวอร์ชันไม่เซ็นเซอร์อีกด้วยอัมพาตหุบเขาหัวหน้าคุณกำลังจะบอกว่ามีผีอยู่ในโลกจริงๆเหรอทั้งสองนั่งอยู่ที่นี่และดูหนังทั้งเรื่องและนาตาชาก็หันไปมองคายหลังจากจบเรื่องแล้วถามตอนนี้เขามีพลังอันทรงพลังขนาดนี้ถ้าเจอผีจริงๆเขาจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้หรือไม่อย่ากังวลถึงแม้โลกนี้จะมีผีอยู่ก็ตามถ้าเห็นเราก็ต้องอ้อมไปกังวลเรื่องการนัดหมายของคาร์เตอร์กับคุณดีกว่าดูเหมือนว่าเขาจะกังวลเรื่องนี้มากสำหรับคำถามของนาตาชาใครมีข้อสงวนท้ายที่สุดแล้วในโลกของมาเวลก็มีสัตว์ประหลาดและสัตว์ประหลาดทุกประเภทสักวันหนึ่งผีจะโผล่มาเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้คาร์เตอร์ได้กลับมานิวยอร์กเพื่อพักผ่อนเนื่องจากการปิดเมืองอาคัมในช่วงเวลานี้เขาตัวสั่นที่ต้องดวลกับนาตาชาบนยอดเขาแอลฉันไม่เห็นด้วยการต่อสู้กับผู้ชายคนนั้นจะฆ่าฉันนาตาชาสายหัวอย่างเมามันเมื่อรูปแบบของคาร์เตอร์สูงขึ้นเรื่อยๆนาตาชาก็ไม่สามารถทำลายการป้องกันได้ในตอนนี้ในทางตรงกันข้ามหากเธอถูกคาร์เตอร์ต่อยมันจะใช้เวลาสักพักกว่าจะฟื้นตัวและโล่พลังจิตของเธอก็ไม่สามารถหยุดตัวประหลาดนั่นได้คาดว่าจรวดของโทนี่จะมาถึงสถานที่ลงจอดคือฐานจรวดของเราทางตอนใต้ของเมืองไปหยิบมันขึ้นมาเมื่อดูเวลาโทนี่และคนอื่นๆน่าจะเกือบจะร่อนลงบนพื้นแล้วใครเปิดประตูมิติทันทีและยัดนาตาชาเข้าไปข้างในเขาได้ช่วยจัดการกับเรื่องของสถานีอวกาศแล้วและไม่น่าจะทำอะไรต่อไปแค่ปล่อยให้โทนี่เอาตับเทคโนโลยีสีดำออกไปโดยเร็วที่สุด
ในช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าอลิซจะหมกมุ่งอยู่กับและกำลังขยายอิทธิพลของบริษัทวอเตอร์ไปในประเทศต่างๆอย่างบ้าคลั่งและแม้กระทั่งข่าวที่ว่าเธอเองก็เป็นนางฟ้าก็โผล่ออกมาเขายังทำการเปลี่ยนแปลงณจุดแถลงข่าวซึ่งทำให้ผู้ศรัทธาหลายคนในนิกายนี้มาบูชาอลิซโดยตรงจนเกือบจะถือว่าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วในตอนนี้ฐานจรวดซองนำนาตาชาสวมกางเกงรัดรูปสีดำและรออยู่ที่นี่ด้วยใบหน้าที่หนาวจัดเห็นได้ชัดว่าเธออารมณ์เสียมากเมื่อถูกเตะด้วยกำลังแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้ในไม่ช้าจรวดของโทนี่ก็ลงจอดได้สำเร็จและคนกลุ่มใหญ่ก็ออกมานำโดยสตีฟและโซโทนี่เดินตามหลังอ่านหนังสือโดยมีสี่เหลี่ยมสีดำอยู่ในมือซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชรามอบให้เขาโทนี่เจ้านายบอกว่าให้ปล่อยคนกลุ่มที่สองขึ้นไปโดยเร็วที่สุดเขาได้ทำความสะอาดสถานีอวกาศแล้วเมื่อมาหาโทนี่นาตาชาก็ขัดจังหวะเขาด้วยคลื่นเป็นไปไม่ได้ที่สถานีอวกาศจะว่างตลอดเวลาต้องไม่ใช้ชุดก่อนหน้าอีกต่อไปตอนนี้จำเป็นต้องรับสมัครคนอีกครั้งบริษัทวอเตอร์ยังคงส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่รับผิดชอบด้านการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์และโทนี่มองหานักวิจัยทางวิทยาศาสตร์เหล่านั้นอย่ากังวลฉันจะจัดการให้เสร็จภายใน1สัปดาห์และครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนโทนี่พยักหน้าและกล่าวว่าท้ายที่สุดแล้วครั้งนี้นำไปสู่การสูญเสียบุคลากรในสถานีอวกาศโดยตรงถึง 70% และส่วนใหญ่เป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยแต่ชิวมีการสูญเสียน้อยที่สุดท้ายที่สุดแล้วพวกเขาทั้งหมดเป็นนักโลจิสติกส์และพวกเขาไม่จำเป็นต้องรีบไปแนวหน้าเพื่อตายในกรณีนี้บริษัทจะส่งมหาอำนาจหลายอย่างตามมาด้วยโปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณพร้อมหลังจากนาตาชาพูดจบเธอก็จากไปท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่โทนี่เพียงคนเดียวที่นี่และสตีฟและคนอื่นๆก็ต้องได้รับความบันเทิงด้วยมันเกิดขึ้นจนเธออยากจะไปหาสมาชิกในทีมของเธอและถามว่าบนสถานีอวกาศมีความสนุกสนานอะไรบ้างและมีเวลาที่จะสัมผัสมันด้วยตัวเองวอเตอร์คอร์ปอเรชั่นสำนักงานใหญ่เป็นเวลา3เดือนแล้วนับตั้งแต่สถานีอวกาศตกและโลกก็เปลี่ยนไปมากตั้งแต่นั้นมาอย่างแรกคือดีอเวนเจอร์และสมาชิกจำนวนมากก็ได้เพิ่มเข้ามาในช่วงเวลานี้ซึ่งล้วนมีความสามารถพิเศษทั้งสิ้นแน่นอนว่าเพื่อสร้างความประหลาดใจให้กับเหล่าอเวนเจอร์นิกฟิวรี่ใช้เวลาหลายเดือนในการค้นหาสมาชิกเหล่านี้เมื่อรวมกับการเกิดขึ้นขององค์กรที่อ้างว่าเป็นฟรีแลนซ์เมื่อเร็วๆนี้ได้สร้างความปั่นป่วนให้กับโลกทั่วโลกทำให้หลายๆประเทศได้รับความเสียหายจากสิ่งนี้ชายคนวงในขององค์กรนี้ก็ไปสอบสวนเช่นกันในความเป็นจริงไฮดร่าแยกตัวออกไปเพื่อบรรจุชีวเพื่อกระตุ้นให้เกิดกบฏและสงครามหัวหน้าทอได้รีบกลับไปที่แอสการ์ดแล้วเมื่อเช้านี้และดูเหมือนว่าเขาจะรีบมากจนแทบไม่ได้ทักทายเลยนาตาชาบอกใครถึงสิ่งที่เธอเพิ่งเรียนรู้ก่อนหน้านี้เธอเคยไปที่ฐานทัพอเวนเจอร์และโทนี่ก็ย้ายวัยดีๆของเขาไปมากมายที่นั่นวันนี้เมื่อผมไปที่นั่นผมบังเอิญเห็นสะพานสายรุ้งที่เพิ่งไปรับทอเพราะเหตุการณ์นี้ทำให้เดอะฮักเกิดออกมาแล้วไม่ต้องกังวลชายชราโอดินคนนั้นมีแผนของเขาเองแต่จะมีปัญหาเกิดขึ้นที่ด้านข้างของโลกในอนาคตคุณควรจับตาดูมันทายบิดลูกบาศก์รูบิกในมือแล้วบอกว่าเขารู้ว่ามันควรจะเข้าสู่โครงเรื่องของทอ3ซึ่งก็คือแร็กนาร็อกการทำลายล้างแอสการ์ดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ฉันไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกับในโครงเรื่องหรือไม่และครั้งนี้แบนเนอร์ไม่ได้ออกไปจากโลกชะตากรรมของโซก็เปลี่ยนไปเช่นกันเอาล่ะแต่กัสโกวอยวายเกี่ยวกับการออกไปปฏิบัติภารกิจเมื่อเร็วๆนี้เรื่องนี้ต้องได้รับความยินยอมไหมนาตาชาเล่าเหตุการณ์ที่น่าลำบากใจอีกเรื่องนึงเมื่อเร็วๆนี้ตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ความสามารถของแกสอโกแข็งแกร่งขึ้นในการหยุดเวลาและใครก็ปลูกฝังความคิดที่ว่าผู้ชายจริงๆต้องการออยเลอร์ในตัวเขาส่งผลให้การใช้ความสามารถของกัคโก้เบี่ยงเบนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากหยุดเวลาก็ถึงมืออาหารของออยเลอร์บ่อยครั้งที่คู่ต่อสู้ไม่โต้ตอบและเขาล้มลงด้วยหมัดนับร้อยด้วยเหตุนี้เองที่กัคโก้จึงมีการฝึกอบรมตามปกติโดยใช้หุ่นยนต์ด้วยเหตุนี้คายจึงขอให้วากานดาสร้างหุ่นยนต์สันด้วยมีเพียงหุ่นยนต์ที่ทำจากวัสดุนี้เท่านั้นที่จะรอดจากการโจมตีของกัคโก้มีการใช้งานหลายสิบครั้งโดยไม่มีความเสียหายและคุณภาพก็อยู่ในระดับสูงอย่างแน่นอนใช่แล้วพวกเสรีนิยมในตะวันออกกลางอารวาสมากไม่ใช่เหรอปล่อยกัคโก้ไปซะสำหรับผู้ชายที่เป็นอิสระคนนี้ใครรู้สึกรังเกียจมากเหตุผลหลักก็คือคนกลุ่มนี้เป็นสาขาของไฮดร่าและพวกเขาใช้ชื่อของอิสระภาพเพื่อค้นหาวัตถุทดลองและส่งพวกเขาไปที่สำนักงานใหญ่เพื่อทำการทดลองกับมนุษย์หากเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นเองจริงๆใครก็ไม่รังเกียจที่จะทำโคลนในน้ำอีกสักหน่อยและปล่อยให้รัฐบาลสร้างปัญหาให้กับองค์กรก่อการร้ายนาตาชาออกจากที่นี่หลังจากรายงานข้อมูลแล้วโทนี่กำลังจะแต่งงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและข้อมูลภายในก็ถูกเปิดเผยแล้วในฐานะเพื่อนที่ดีผู้คนจากอเวนเจอร์จึงอยากเข้าร่วมงานแต่งงานสุดพิเศษนี้และแม้แต่ใครก็ได้รับคำเชิญจากที่นั่นแล้วนาตาชาและอลิซรวมทั้งใครถูกส่งโดยบริษัทวอลเตอร์นอกจากนี้มหาอำนาจบางคนที่คุ้นเคยกับโทนี่ก็ได้รับคำเชิญเช่นกันด้วยจิตวิญญาณแห่งมนุษยธรรมคายย่อมไม่จำกัดเสรีภาพของผู้มีความสามารถดังนั้นเขาจึงตอบตกลงเทพแร็กนาร็อกไปดูกันเถอะเมื่อวางลูกบาศก์รูบิคคอในมือลงบนโต๊ะร่างของคายก็หายไปทันทีและมาที่แอสการ์ดปู่ซีด้วยอัญมณีอวกาศตอนนี้ทั้งจักรวาลกลายเป็นเรื่องของการโบกมือให้เขาและใช้เวลาเพียงชั่วพริบตาเท่านั้นที่จะไปไหนก็ได้เมื่อเขามาถึงห้องโถงหลักของแอสการ์ดโอดินยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้เช่นเคยแต่คราวนี้รูปร่างหน้าตาของเขาไม่สงบเหมือนเมื่อก่อนแต่เขากลับใช้ความงาม 2-3 อย่างที่อยู่ข้างหลังเพื่อพัดพาตัวเองไปแทนเมื่อเห็นฉากนี้คายก็เข้าใจว่าตอนนี้คาดว่าโอดินจะถูกแทนที่ด้วยโลกิและสะพานสายรุ้งที่เรียกทอกลับมาควรจะเปิดโดยไฮไมดอนเป็นเพราะเหตุการณ์นี้ที่ทำให้ไฮดาวถูกค้นพบและเนรเทศโดยโลกิและทอไม่รู้ว่าเขาตกลงไปบนดาวเคราะห์ดวงไหนไปนอร์เวย์แล้วคุยกับราชาแห่งเทพเจ้าก่อนเนื่องจากโอดินไม่ได้อยู่ที่นี่จึงไม่สมเหตุสมผลที่ใครจะอยู่ต่อและเปิดประตูอวกาศอีกครั้งเพื่อมายังนอร์เวย์
ที่นี่ใครเห็นโอดินนั่งอยู่บนพื้นหญ้าในขณะนี้เขาเป็นเหมือนปู่แก่ผู้ใจดีไม่มีอากาศแบบราชาทำไมคุณไม่ไปที่บ้านของฉันล่ะฟอริกคงไม่รู้ว่าคุณก็บนโลกนี้เหมือนกันคายนั่งถัดจากโอดินถามอย่างสงสัยแม้ว่าคุณจะอยากอยู่บนโลกแต่คุณควรไปที่บริษัทของคุณเองจะดีกว่าท้ายที่สุดแล้วฟริก้าก็อยู่ที่นั่นทุกวันเพื่อเรียนรู้ศิลปะบนโลกยังมีเวลาอยู่บ้างหลังจากที่ฉันจัดการกับธุรกิจของโซแล้วฉันจะมาเยี่ยมด้วยตนเองโอดินมีรอยยิ้มอันแสนใจดีบนใบหน้าจากนั้นรอให้ทอเจาะโลกิแล้วจึงมาพบตัวเองเพื่อบอกทั้งสองเกี่ยวกับเฮล่าจากนั้นใช้ความตายของเขาเองทำให้สองพี่น้องต้องแบกรับความรับผิดชอบในการปกป้องแอสการ์ดโอดินรู้สึกว่าแผนของเขาราบรื่นตายปลอมฉันจะช่วยปกปิดฉันคุ้นเคยกับเรื่องนี้มากหลังจากคิดมาสักพักแล้วคายก็บอกว่าครั้งสุดท้ายที่เขาช่วยฟริก้าออกไปนั้นสมบูรณ์แบบมากและคราวนี้แค่คำนวณเท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จจุดปัญหา2จุดส่วนใหญ่เป็นผนึกของโอดินและเฮล่าโดยเฉพาะเฮล่าผู้หญิงคนนี้มีพลังมากไม่มีใครกล้าพูดอะไรเมื่อเธอและโอดินสังหารทั่วทั้ง9อาณาจักรคุณไม่จำเป็นต้องรบกวนคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นเพียงการแซงทำเป็นตายและไม่ใช่เรื่องยากสำหรับราชาคนนี้โอดินปฏิเสธความช่วยเหลือจากคายมันเป็นเพียงการตายปลอมๆเขามีเรื่องต้องทำหลังจากคลื่นแอนิเมชันที่ถูกระงับนี้สิ้นสุดลงคุณสามารถไปที่ฟริก้าเพื่ออยู่ในโลกที่มีคน2คนด้วยกันและดูโซกลายเป็นเทพราชาที่มีคุณสมบัติตำแหน่งปัจจุบันของซาอูอยู่ที่ดาวมรณะถ้าไม่มีใครช่วยเขาอาจจะไม่สามารถออกไปจากที่นั่นได้ตลอดชีวิตดวงตาของคายยังคงท่องไปในจักรวาลและในที่สุดก็พบตำแหน่งของทอตอนนี้รูปร่างหน้าตาของเขาดูน่าสังเวชมากและตกลงไปบนดาวมรณะที่ไม่มีชีวิตใกล้จะสูญพันธุ์เป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะจากไปโดยไม่มีการแทรกแซงจากภายนอกโอดินรู้เรื่องนี้โดยธรรมชาติดังนั้นเขาจะนั่งอยู่ที่นี่และรอให้ใครมาถึงเพราะเขาเป็นอัญมณีแห่งการเวลาฉันจะช่วยทอกลับแอสการ์ดก่อนแล้วที่เหลือก็ให้ราชาเทพเจ้าจัดการนิ้วของคายกระตุกเล็กน้อยเพื่อเปิดประตูสู่แอสการ์ดสำหรับทอบนเดสตาร์และซอนซึ่งตอนนี้สับสนกับดาวมรณะรู้ว่าใครกำลังช่วยเหลือเขาเมื่อเขาเห็นพอเท่าสีน้ำเงินนี้เมื่อมองไปที่แอสการ์ดที่อยู่ตรงข้ามประตูเขาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเดินเข้าไปโดยตรงเขาวางแผนที่จะไปหาพ่อแม่เพื่อถามอย่างชัดเจนว่าเหตุใดสะพานเรนโบว์จึงถูกขัดจังหวะกระทันหันขณะนี้เมดกูยี่กำลังสอนสุพรีเมดคนต่อไปด้วยการฝึกหัดมือใหม่เซลติกก็ลองดูอีกไม่นานก่อนที่กูยี่จะเสียชีวิตอาจเป็นเพราะใครที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ของสเตรนเกิดขึ้นในภายหลังมากซึ่งทำให้โครงเรื่องที่นี่เริ่มต้นด้วยแร็กนาร็อกโอดินไม่สามารถกลับไปได้เพราะเขามีบ้านแล้วและตอนนี้เขาอาศัยอยู่ในป่าของประเทศนอร์เวย์ใช้ชีวิตแบบชายชราธรรมดาและมีความสะดวกสบายที่อธิบายไม่ได้พอพบไฮเดาที่ต้องการตัวในแอสการ์ดและทั้งสองกำลังคุยกันว่าจะทำอย่างไรกับโอดินปลอมหัวหน้าสองคนล่าสุดมีสิ่งที่ต้องทำดังนั้นฉันจึงอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วคายนั่งบนเก้าอี้แล้วลูกผมคิดว่าตอนนี้เขากำลังจะไปหาอะไรสักอย่างสำหรับตัวเองแล้วตัวอย่างเช่นชะลอการมาถึงของดอมัมมูหรือเร่งความคืบหน้าของแอสการ์ดเพื่อให้ทั้งสองสิ่งนี้สามารถสรุปได้โดยเร็วที่สุดนาตาชาเมืองใหม่ของเราเป็นยังไงบ้างเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ดวงตาของคายก็หรี่ลงเล็กน้อยแล้วตะโกนไปที่ประตูก่อนหน้านี้เขาและสตาร์กรุ๊ปร่วมกันเปิดตัวแนวคิดเมืองล้ำสมัยและผ่านการอนุมัติได้สำเร็จโดยได้รับที่ดิน800ตารางกิโลเมตรเพื่อสร้างเมืองล่าสุดคายไม่ได้ให้ความสนใจกับแผนนี้มากนักเพราะมันใช้เพื่อหลอกนักการเมืองให้จ่ายเงินเท่านั้นจริงๆแล้ว1ใน3ถูกย้ายไปยังอุตสาหกรรมการบินและอวกาศแต่ตอนนี้เขาได้รับแบบแปลนสถาปัตยกรรมจากเมืองล้ำสมัยทางกล่องจดหมายของเขาซึ่งมีรายละเอียดถนนทุกสายและอีกฝ่ายก็ยังส่งมันโดยตรงไปยังกล่องจดหมายส่วนตัวของเขามีคนไม่กี่คนที่รู้เกี่ยวกับกล่องจดหมายส่วนตัวของคายแต่ Google สามารถพบกล่องจดหมายสาธารณะนี้ได้เมืองล้ำสมัยเหรอโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนการวางแผนตลอดเวลาเหรอทำไมจู่ๆถึงถามเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะนาตาชาเดินเข้ามาอย่างงุนงงและบอกกับตัวเธอเองไม่ได้สนใจโปรเจกต์นี้มากนักก็เลยส่งต่อให้ลูกน้องไปทำหลังจากอ่านหนังสือวางแผนที่คายส่งให้แล้วนาตาชาก็พูดด้วยความโล่งใจนี่มาจากทีมงานก่อสร้างร่วมของเราและมันควรจะพร้อมที่จะเริ่มแล้วเมื่อบริษัทขยายใหญ่ขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้นโดยพื้นฐานแล้วนาตาชาก็ยอมรับผู้มีความสามารถบางคนจากทุกสาขาอาชีพบาร์ทซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักในฐานะนักวางผังสถาปัตยกรรมคนแรกในนิวยอร์กเป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างเมืองที่ล้ำสมัยแห่งนี้น่าสนใจไปดูเมืองกันดีกว่าวันนี้ไม่มีอะไรทำหลังจากฟังแล้วคายก็เริ่มมีความสนใจเล็กน้อยมันบังเอิญว่าวันนี้เจ้านายทั้งสองมีงานและไม่มีอะไรทำด้วยตัวเองความสนใจเพิ่มเติมคือการค้นคว้าอินฟินิตี้สโตนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รวบรวมอัญมณีทั้ง6ชิ้นและคายก็ไม่สามารถศึกษาเหตุผลได้แม้ว่าเขาอยากจะหักหัวก็ตามดังนั้นอย่างดีที่สุดเขาวิเคราะห์ภายในอย่างละเอียดเอาละบังเอิญว่าวันนี้ฉันเพิ่งทำงานสัปดาห์หน้าเสร็จนาตาชาคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าเห็นด้วยเธอมักจะรวบรวมงาน1สัปดาห์และทำมันให้สำเร็จด้วยพลังความคิดของเธอซึ่งเทียบเท่ากับ8คนที่ทำงานพร้อมกันดังนั้นไม่ว่าคุณจะมากี่งานก็ไม่กลัวปัญหาทั้ง2ตีมันออกไปและคายก็เปิดประตูอวกาศโดยตรงและมาถึงพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติล้อมรอบด้วยผืนดินนรกร้างขนาดใหญ่เดิมทีมีเกษตรกรจำนวนมากที่นี่แต่พวกเขาทั้งหมดถูกซื้อมาในราคาที่สูงสำหรับเมืองที่ทันสมัยเป็นพิเศษคนกลุ่มนั้นก็มองโลกในแง่ดีเช่นกันและการรับรองยังคงเป็นวอเตอร์คอมพานีและสตาร์กรุ๊ปและรับประกันความปลอดภัยด้วยเช่นกันคายมองไปรอบๆและไม่พบคนงานก่อสร้างเลยดังนั้นเขาจึงเดินหน้าต่อไปหลังจากนั้นประมาณ5นาทีในที่สุดทั้งสองก็เห็นคนงานก่อสร้างซึ่งดูเหมือนกำลังปูทางอยู่มีแนวทางที่ดีสามารถอำนวยความสะดวกในการติดตามงานได้กูยูบาร์ทไม่เจอกันนานเกิดอะไรขึ้นที่นี่
เมื่อพบว่าบาสซึ่งกำลังควบคุมคนกลุ่มหนึ่งคายกล่าวสวัสดีคนนี้น่าสนใจมากคายเคยขอให้เขาเตรียมแผนสำหรับฐานทัพและเขาก็ทำบางอย่างเช่นแพนเค้กและไข่คนหัวหน้าการวางแผนที่นี่เสร็จสมบูรณ์มากส่วนที่เหลือคือการก่อสร้างนี่เป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานมากบาสก็แปลกใจเล็กน้อยว่าทำไมทั้งสองคนถึงมาที่นี่แต่เขาก็ยังตอบในการสร้างเมืองตั้งแต่เริ่มต้นเวลาที่ใช้ในช่วงเวลานี้จะคำนวณเป็นปีและเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างในช่วงเวลาสั้นๆแผนที่คุณส่งมาให้ฉันนั้นดีแต่ขอที่ดินในบริเวณนี้ให้ฉันหน่อยคายแสดงสมุดวางแผนและพูดตรงไปที่ศูนย์แน่นอนว่ามีเหตุผลนี้เขาตั้งใจที่จะเริ่มต้นบริษัทใหม่ในเมืองที่ล้ำสมัยแห่งนี้คิดชื่อไว้แล้วเรียกว่ากลุ่มเวนใช่ๆมันบังเอิญว่าเมืองสุดล้ำสมัยแห่งนี้ยังไม่มีชื่อทำไมคุณไม่ลองดูล่ะเจ้านายบาสมองดูแผนแล้วพยักหน้าเดิมทีจะมีสาลากลางแต่เจ้านายใหญ่ได้เปิดปากของเขาแล้วดังนั้นเขาจึงต้องเปลี่ยนมันโดยธรรมชาติในเวลาเดียวกันเขาก็มีคำขอของเขาเองนั่นคือยังไม่ได้กำหนดชื่อของเมืองล้ำสมัยแห่งนี้และมักจะเรียกตามชื่อของแผนชื่อขอฉันคิดหน่อยสิเรียกมันว่าก็ออทแอร์ทอมดีกว่าแอสการ์ดแอสการ์ดโซและไฮดาวตั้งใจที่จะเปิดเผยตัวตนของโอดินตัวปลอมให้ทุกคนได้เห็นในวันนี้และเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการเช่นนี้อีกต่อไปตัวปลอมวันนี้ฉันจะเป็นตัวแทนของบิดาแห่งเทพเจ้าและตัดสินคุณพอผู้ขี่สายฟ้าพุ่งตรงผ่านฝูงชนและมาถึงด้านหน้าของโอดินตัวปลอมและค้อนในมือของเขาก็ระเบิดพลังอันยิ่งใหญ่โอดินตัวปลอมนี้ต้องทำขบวนพาเหรดไม่เช่นนั้นทอจะไม่สามารถผ่านผู้คุมไปได้ง่ายๆหวังเดฟาทำไมคุณถึงมาที่นี่คุณไม่ควรอยู่บนโลกกับแฟนตัวน้อยของคุณเมื่อเห็นฉากนี้เฟกโอดินก็รีบเปลี่ยนเป็นรูปลักษณ์ของเขาเองซึ่งเป็นสิ่งที่โลกิเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเขารู้ว่าพี่ชายของเขาไม่รู้ว่าเขาได้รับการผจญภัยอะไรมาและความแข็งแกร่งของเขาก็ขยายออกไปอย่างทรงพลังมากหากเขาไม่แสดงร่างที่แท้จริงออกมาอย่างตรงไปตรงมาคาดว่าเขาจะถูกทุบตีซึ่งเป็นสิ่งที่โลกิไม่ต้องการเห็นโลกิเป็นคุณได้ยังไงเมื่อเห็นคนตรงหน้าโซก็มีสีหน้าสับสนเขาคิดว่าชายคนนี้เสียชีวิตในวอลไฮไมท์และตอนนั้นเขาร้องไห้เสียใจมากตัวตลกอารมณ์คือตัวเขาเองจริงๆโลกิไม่เพียงแต่ยังไม่ตายเท่านั้นแต่เขายังมีชีวิตที่ดีที่นี่อีกด้วยไม่บอกฉันหน่อยสิว่าพ่อไปเอามาจากไหนโซสายหัวอย่างรวดเร็วจุดประสงค์ไม่ใช่เพียงเพื่อสอบถามตำแหน่งของทรูโอดินไม่อย่างนั้นทำไมเขาถึงกลับมาจากโลกได้ไกลขนาดนี้และบังเอิญตกลงไปบนดาวมรณะตรงกลางถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคายเขาคงต้องทนทุกข์ทรมานอยู่พักหนึ่งโอ้พี่ชายที่รักไม่ต้องกังวลเกินไปกินองุ่นก่อนเพื่อลดไฟด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าโลกิหยิบองุ่นออกมาจากชามผลไม้ข้างๆแล้วโยนให้ทอแน่นอนว่าการแสดงน้ำใจแบบนี้ไม่ได้ทำให้โซซาบซึ้งใจแต่กลับทุบองุ่นที่คว้างลงมาด้วยค้อนเขารู้ว่าโลกิต้องทำอะไรบางอย่างกับองุ่นนี้ไม่เช่นนั้นเขาคงไม่ใจดีที่จะโยนมันให้ตัวเองโซบอกกว่าเขาโตแล้วซอนคนโง่สองคนที่เรียบง่ายและซื่อสัตย์จากอดีตได้หายไปตลอดกาลทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณมนุษย์โลกที่ฉลาดและหนังสือชื่อ How Men Are Successful ซึ่งทำให้ทอเข้าใจธรรมชาติของโลกนี้โลกิบอกฉันทีว่าพ่อของฉันไปไหนไม่อย่างนั้นระวังฉันจะเปลื้องผ้าเธอให้เปลือยเปล่าและแขวนไว้บนประตูแอสการ์ดเพื่อให้ชาวแอสการ์ดทุกคนได้ชมคำพูดของโซทำให้โลกิหน้าซีดนี่มันฆาตกรชัดๆยิ่งกว่านั้นเมื่อผู้คุมที่อยู่รอบๆเห็นว่ากษัตริย์ของพวกเขาถูกโลกิปลอมตัวพวกเขาก็แทบรอไม่ไหวที่จะเข้ามาทรมานเขาไม่ต้องพูดถึงการปกป้องตัวเองเลยฉันรู้แค่ว่าเขาอยู่บนโลกคนอื่นไม่รู้จริงเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายของเขาถูกเยี่ยมชมในฐานะของโบราณโลกิทำได้เพียงบอกทอว่าโอดินกำลังไปไหนเขารู้เพียงว่าชายชราได้มายังโลกแล้วแต่เขาไม่ทราบตำแหน่งที่แน่นอนท้ายที่สุดแล้วใครจะมีเวลาสำรวจดาวเคราะห์ให้ตายเถอะไปกับฉันจนกว่าพ่อจะได้คืนโซอยากจะตบโลกิครั้งใหญ่แต่เขากลับวางฝ่ามือลงเมื่อคิดว่ายังต้องการเขาอยู่หลังจากสั่งให้ทำอะไรต่อไปโลกิและทอก็มาถึงนิวยอร์กโดยตรงผ่านสะพานสายรุ้งตามฉันมาอย่าเล่นตลกตอนนี้เราต้องหาคนมาช่วยท้ายที่สุดแล้วโซก็อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้มาเป็นเวลานานและสามัญสำนึกบางอย่างก็คุ้นเคยอยู่แล้วเขารู้ดีว่าถ้าเขาต้องการหาใครสักคนที่นี่ก็เหมือนกับการมองหาเข็มในกองหญ้าบังเอิญที่ทอมีกลุ่มเพื่อนที่มีความคิดเหมือนกันบนโลกรวมถึงคู่ต่อสู้ที่สามารถร่วมมือกันได้ด้วยการใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ในการกระชับกุญแจมือโซจึงทรมานตัวเองและโลกิด้วยกันและนั่งแท็กซี่ไปยังฐานทัพอเวนเจอร์ในฐานทัพอเวนเจอร์สตีฟยังคงดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลในห้องน้ำแต่คราวนี้เขาจะมองไปข้างหลังเขาก่อนเหตุการณ์สัตว์ประหลาดรูปร่างเอเลี่ยนครั้งสุดท้ายทำให้เกิดเงาสะท้อนทางจิตวิทยาอย่างมากต่อเขาความรู้สึกคิดตอนพลบค่ำไม่ดีและสตีฟแทบจะกลับมาไม่ได้คราวนี้นิกฟิวรี่พบสมาชิกใหม่3คนเพื่อเข้าร่วมอเวนเจอร์ซึ่งช่วยลดความกดดันในการทำงานได้อย่างมากและยังได้พักร้อนครึ่งวันทุกสัปดาห์อีกด้วยวันนี้เป็นวันดีหลังจากรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลแล้วสตีฟก็เก็บอุปกรณ์และเดินออกจากห้องน้ำทันทีที่ออกมาก็เห็นคน2คนในห้องนั่งเล่นกำลังเอนตัวอยู่บนโซฟาและดูรายการทอล์คโชว์ซอนและโลกิที่ไม่มีความรักสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างฉันตาพร่าเมื่อมองดูฉากที่ไม่สอดคล้องกันอย่างผิดปกตินี้สตีฟก็รู้สึกว่าโลกกำลังหลอกลวงเขาอยู่แม้ว่าผู้ชายคนนี้โลกิจะช่วยกรีนิสแต่บาปของเขายังไม่ชัดเจนและสถานการณ์ที่น่าสลดใจของยุทธการที่นิวยอร์กยังคงชัดเจนอยู่ในใจของเขาสวัสดีกัปตันสวัสดีตอนเช้าโซกล่าวสวัสดีใช้นิ้วเกาท้องที่ป่องๆของเขาและเรือเบียร์ยาวคุณมาทำอะไรที่นี่แล้วครั้งสุดท้ายคุณไม่ได้บอกกว่าโลกิจะไม่เหยียบพื้นโลกอีกเหรอสตีเปิดชุดต่อสู้นาโนของเขาอย่างเงียบๆแล้วบอกกว่าเขากลัวนิดหน่อยว่าโลกิจะสร้างความวุ่นวายอีกครั้ง
ภูเขาคุณต้องรู้ว่าครั้งสุดท้ายที่มีการรับประกันจากวอลเตอร์กรุ๊ปและโอดินนั้นโลกิสามารถกลับสู่แอสการ์ดได้สำเร็จโดยมีเงื่อนไขว่าเขาไม่สามารถก้าวเข้าสู่โลกได้พ่อของฉันถูกโลกิจับไว้บนโลกและเราหาเขาไม่พบดังนั้นเราจึงมาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือจากคุณเท่านั้นซอนบอกสตีฟเกี่ยวกับปัญหาของเขาและมันทำให้เขาใหญ่ขึ้นนิดหน่อยท้ายที่สุดแล้วโลกนี้ใหญ่มากและเขากับโลกิไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนจึงจะพบมันธุรกิจที่ยอดเยี่ยมของครอบครัวสตาร์คอร์น่าจะช่วยได้สตาร์คอร์ไม่อยู่เมื่อเร็วๆนี้เขากำลังเตรียมพิธีแต่งงานหรือคุณสามารถไปที่บริษัทวอลเตอร์เพื่อดูก็ได้หลังจากรู้ความจริงแล้วสตีฟก็เลิกยืนต่อสู้และชี้ทางให้ทั้งสองคนยังมีเวลาอีก3เดือนก่อนงานแต่งงานของโทนี่และเปปเปอร์และตอนนี้พวกเขาก็ยุ่งทุกวันสาเหตุหลักมาจากครั้งนี้มีคนมากเกินไปที่จะมาร่วมงานนี้เนื่องจากอิทธิพลของคายโทนี่จึงไม่ได้วางแผนที่จะจัดงานแต่งงานเล็กๆแต่จัดงานใหญ่เท่านั้นครั้งนี้จะมีเพื่อนของโทนี่ในแวดวงการเมืองการทหารและธุรกิจตลอดจนสหายร่วมรบของชิลและอเวนเจอร์และมหาอำนาจของบริษัทวอลเตอร์ให้ตายเถอะถ้าฉันรู้ว่าเขาไม่อยู่ที่นี่ฉันคงตรงไปที่บริษัทวอลเตอร์เลยข้าโดยสารใจดำนี้ช่างหน้าขยะแขยงพอครั้งจากนั้นลากโลกิไปที่ห้องของสตาร์คอและคลำใต้หมอน2ครั้งเมื่อเขายื่นมือออกมาอีกครั้งมันก็เต็มไปด้วยธนบัตรกองใหญ่อยู่แล้วเขามักจะใช้วิธีนี้เมื่อเขาไม่มีเงินคุณต้องการให้ฉันคุณเมื่อเห็นโซออกมาพร้อมกองธนบัตรสตีฟก็เข้าใจทันทีว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ไม่เรามาทำกันก่อนเสร็จแล้วฉันจะกลับไปหาคุณเพื่อดื่มโซโบกมือแล้วบอกว่าสิ่งที่เขาต้องแก้ไขในตอนนี้คือปัญหาของโอดินและเป็นไปไม่ได้ที่แอสการ์ดจะไม่มีราชาแห่งเทพตลอดไปบริษัทน้ำในสำนักงานของอลิสอะไรนะใครก็ไม่อยู่บ้านเหมือนกันสีหน้าของโซแสดงสีหน้าไม่รู้เรื่องมากวันนี้วันอะไรสองคนสุดพลังไม่อยู่บ้านอลิซยังพูดไม่ออกเล็กน้อยทำไมโซถึงมีหน้าตาแบบนี้หลังจากที่ไม่ได้เจอเขามา 2-3 เดือนเสียงนั้นทำให้หัวใจดวงน้อยของเธอกลัวคุณไปหานิกฟิวรี่ได้เลยดูเหมือนว่าช่วงนี้เขาจะยุ่งมากท้ายที่สุดแล้วพวกเขาทำงานเป็นพนักงานด้วยกันอลิซยังคงแสดงให้โซทราบอย่างชัดเจนหากคุณต้องการหาใครสักคนชิวก็ไม่เลวเลยเมื่อได้ยินชื่อโซก็ครุ่นคิดเขาค่อนข้างไม่ชอบไข่หมักสีดำนี้สาเหตุหลักมาจากใจของคนคนนี้มืดมนเกินไปหากคุณขอความช่วยเหลือจากเขาเองคุณจะถูกปล้นอย่างแน่นอนและคุณจะได้รับความช่วยเหลือโดยการยอมรับเงื่อนไขที่ไม่เท่าเทียมกันหลายประการเท่านั้นโวโวโวในขณะนี้จู่ๆพอเท่าประกายไฟก็เปิดขึ้นที่หน้าสำนักงานและสิ่งที่ตรงกันข้ามคือคาม่าไทยเข้าไปสิเดี๋ยวคนคนนั้นจะตอบให้สำหรับพอเท่านี้อลิซเข้าใจโดยธรรมชาติเนื่องจากบุคคลนั้นต้องการช่วยเหลือก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่คือคาม่าทัศน์ในตำนานเหรอโซพาโลกิเข้าไปในพอเท่าเขาเคยได้ยินโอดินพูดถึงมันมาก่อนและมีชีวิตที่ทรงพลังที่เรียกว่าสุพรีมเมทอาคารที่มีเสน่ห์แปลกตานี้เต็มไปด้วยเวทมนต์และมีสาวกมากมายผ่านไปตามถนนและดูเหมือนว่าทุกคนกำลังรีบร้อนตามถนนสู่ห้องโถงใหญ่ฉันเห็นกูยี่กำลังดื่มชาและรอการมาถึงของทั้งสองท่านผู้วิเศษสูงสุดโปรดบอกที่อยู่ของพ่อข้าด้วยแอสการ์ดขาดราชาไม่ได้สักวันหนึ่งเมื่อรู้ถึงพลังของผู้ยิ่งใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าทอจึงไม่กล้าถามเขาและถามถึงมารยาทอันล้ำค่าที่สุดในแอสการ์ดแต่โลกิที่อยู่ข้างหลังทอมีทัศนคติที่แตกต่างออกไปในความเห็นของเขานักเวทที่แท้จริงควรจะเป็นเหมือนตัวเขาเองสุดยอดนักเวทคนไหนทั้งหมดนี้มาจากวัยวัยของชาวพื้นเมืองของโลกหากพวกเขาถูกวางไว้ในจักรวาลพวกเขาจะเป็นนักเวทระดับ3โดยธรรมชาติแล้วฉันรู้ที่อยู่ของราชาของพระเจ้าแต่การมาถึงของคุณโลกิทำให้เราไม่สบายใจมากกูยี่วางถ้วยชาในมือของเธอลงแล้วพูดเบาๆว่าเธอเข้าร่วมการรบที่นิวยอร์กด้วยเพื่อปกป้องพื้นแวทที่เพิ่งทาใหม่เดิมทีสเตรทคือผู้ที่ควรจะรับทั้ง2คนในตอนนี้แต่น่าเสียดายที่ชายคนนั้นยังคงฝึกพอเท่าอยู่ข้างนอกดังนั้นเขาจึงไม่สามารถทำได้ในขณะนี้พอแล้วคุณนักเวทระดับ3พาเราไปที่โอดินเร็วๆไม่งั้นฉันจะทำให้คุณดูดีเดิมทีเขาอารมณ์ไม่ดีเพราะเขาถูกทอบังคับล้มลงหลังจากถูกถามโดยกูยี่โลกิก็โกรธมากด้วยการโบกมือทั้งสองข้างมีดสั้นสองเล่มก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาถ้าไม่ใช่เพราะซอนเขาคงรีบไปมอบกู2ครั้งแล้วเมื่อเห็นว่าสุภาพบุรุษคนนี้ยังไม่เข้าใจช่องว่างระหว่างเรามาลงโทษกันเล็กน้อยก่อนกูยี่ยังคงมองดูมันด้วยรอยยิ้มจากนั้นก็ดีดนิ้วของเขาวินาทีถัดมาจู่ๆพอเท่าก็ปรากฏขึ้นใต้เท้าของโลกิและเขาก็ล้มลงไปโดยไม่รู้ตัวเอาละมาพูดถึงราชาแห่งเทพเจ้ากันเถอะหลังจากจัดการกับโลกิแล้วกูก็หันไปมองที่ทอและก่อนที่จะนำทั้งสองกลับมาเธอก็ผ่านแก๊สกับคายและโอดินแล้วแผนปัจจุบันยังคงแซงทำเป็นตายปล่อยให้โอดินแกล้งตายเพื่อปล่อยเฮล่าจากนั้นให้ทอและโลกิจัดการกับมันด้วยวิธีนี้ไม่เพียงแต่ทั้งสองจะสามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้แต่ทอยังสามารถบรรลุการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายซึ่งก็คือการเป็นราชาองค์ใหม่ของเทพเจ้าอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นโอดินยังสามารถออกจากตำแหน่งนั้นได้แถมฟอริก้าก็อยู่บนโลกด้วยทั้งสองสามารถไปยังโลก2คนได้เมื่อนึกถึงสิ่งนี้กูยี่ก็รู้สึกอิจฉาเล็กน้อยและเขายังคงต้องเล่นบันทึกการฝึกฝนของท่านอนุตตราจารย์ที่นี่และทุกคนก็เคลียร์ระดับแล้วยิ่งกว่านั้นการเติบโตของสเตรทช้ามากและจนถึงตอนนี้เขายังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของเวทมนต์และตำหนิความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุด้วยมือของเขาเองตอนนี้ฉันก็พัวพันกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมากมายและฉันก็ไม่สามารถใส่ใจกับตำแหน่งของราชาแห่งเทพได้เสมอไปแต่ครั้งสุดท้ายที่เขาปรากฏตัวคือในป่านอร์เวย์ทันทีที่กูเปิดประตูฝั่งตรงข้ามคือป่านอร์เวย์ซึ่งปัจจุบันโอดินอาศัยอยู่อย่างสันโดษหลังจากขอบคุณกูแล้วโซก็กระโดดเข้าไปในพอเท่าโดยตรงและมาที่ทุ่งหญ้าซึ่งมีหน้าผาอยู่ข้างหน้าโลกิก็ตกลงมาจากท้องฟ้าและตกลงไปโดนสุนัขกินอืดซึ่งเต็มไปด้วยหญ้าในปาก
ตาจอมเวทนั่นปล่อยให้ฉันล้มอย่างอิสระเป็นเวลา10 นาทีจริงๆยืนขึ้นอย่างขุ่นเคืองยังมีนกกระสาอยู่บนใบหน้าของโลกิผู้หญิงหัวโล้นคนนั้นกล้าโจมตีตัวเองอย่างไรก็ตามดวงตาของโลกิถูกถอนออกอย่างรวดเร็วเพราะมีชายชราผมขาวคนหนึ่งนั่งอยู่บนพื้นหญ้าตรงหน้าเขาปู่เจี้ยนทั้งสองรู้ดีว่านี่คือพ่อของพวกเขาราชาแห่งเทพเจ้าแห่งแอสการ์ดซึ่งดูเหมือนชายชราธรรมดาในขณะนี้คุณอยู่ที่นี่โอดินก็รู้สึกถึงพวกเขาทั้งสองแล้วจึงพูดเวลาของเขากำลังจะหมดลงแต่จู่ๆคายก็ฉีดพลังใหม่เข้าไปในร่างกายของเขาทำให้โอดินอายุน้อยกว่าอย่างน้อย 1,000 ปีท่านพ่อกลับมาที่แอสการ์ดกับพวกเราเถอะพอเดินตามหลังโอดินมาและบอกว่าถ้าโอดินไม่กลับไปเขาคงไม่สามารถอยู่บนโลกได้ผู้ชายคนนี้โลกิประสบความสำเร็จในการครองบัลลังก์มันเป็นไปเพื่อความสุขอย่างแท้จริงและเขาเพลิดเพลินกับสิ่งของหรูหราทุกประเภทเดิมทีทอไม่ยอมให้โลกิสืบทอดบัลลังก์แต่หลังจากเหตุการณ์นี้เขาก็ล้มเลิกความคิดนี้ไปอย่างเด็ดขาดไม่ชีวิตของฉันกำลังจะจบลงและยังมีเรื่องที่ต้องบอกพี่ชาย2 คนก่อนหน้านั้นอีกจริงๆแล้วฉันมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อเฮล่าซึ่งเกิดก่อนคุณมานานแล้วพูดง่ายๆก็คือคุณควรเรียกน้องสาวของเธอน่าแปลกที่คำพูดของโอดินทำให้ทั้งทอและโลกิประหลาดใจอะไรฉันยังมีน้องสาวด้วยไม่มีใครเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนและสักพักหนึ่งที่โซกับโลกิสับสนความแข็งแกร่งของเฮล่านั้นแข็งแกร่งมากเป็นเทพีแห่งความตายที่รับผิดชอบความตายครั้งหนึ่งเธอเคยร่วมกับฉันเพื่อพิชิตอาณาจักรทั้ง9และไม่มีใครกล้าพูดอะไรกับทั้งจักรวาลแต่ต่อมาความทะเยอทะยานของเธอทำให้ฉันตัวสั่นและฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องผนึกมันไว้ในยมโลกของไฮเมื่อฉันตายเธอก็จะกลับมาจำไว้ว่าอย่าปล่อยให้เฮล่ากลับมาที่แอสการ์ดยิ่งเธออยู่ในแอสการ์ดนานเท่าไรเธอก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นหลังจากสั่งประโยคสุดท้ายร่างของโอดินก็ค่อยๆกลายเป็นภาพลวงตาในที่สุดเขาก็เหลือบมองโลกิเปิดริมฝีปากเล็กน้อยแล้วพูดคำหนึ่งพร้อมกับเสียงปังร่างกายของโอดินก็กลายเป็นกลุ่มจุดแสงสีทองซึ่งปลิวไปตามลมกระโชกแรงซาอูมีสีหน้าโศกเศร้าเพราะเขารู้ว่าบิดาของเขาจากไปแล้วและตอนนี้พ่อแม่ของเขาจากไปแล้วในทางกลับกันโลกิมีสีหน้าตกใจคำพูดของโอดินทำให้หัวใจของเขาสั่นอย่างรุนแรงและสายตาของเขาที่มีต่อทอก็ค่อยๆอ่อนลงบูมเสียงแตกสลายดังออกมาพร้อมกับคลื่นพลังงานสีดำเขียวเห็นว่าพื้นที่ด้านหลังทั้งสองแตกสลายและผู้หญิงร่างสูงก็เดินออกไปอย่างช้าๆตาลมหายใจแห่งอิสรภาพที่คุ้นเคยนี้ดูเหมือนว่าโอดินเท่าจะตายไปแล้วเฮล่าสูดลมหายใจด้วยความละโมบและช่วงเวลาในยมโลกของไฮแทบจะทำให้เธอคลั่งคล้ายหากไม่ใช่เพราะความเกลียดชังในใจเธอคงทนไม่ไหวเมื่อหันไปมองทอและโลกิเธอรู้ว่านี่ควรเป็นน้องชายของเธอซึ่งเป็นเด็กที่โอดินให้กำเนิดตามเธอในเมื่อเจ้าเป็นลูกของโอดินข้าจะให้โอกาสเจ้าคุกเข่ายอมจำนนต่อข้ามือของเฮล่าแต่ที่ส่วนบนของศีรษะของเธอเล็กน้อยและกลายเป็นมงกุฎที่เต็มไปด้วยหนามแหลมทันทีและพลังระหว่างมือของเธอก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อมองดูเฮล่าที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาโซและโลกิก็รู้สึกเพียงว่าพวกเขากำลังจะจมแล้วพลังของผู้หญิงคนนี้เกินจินตนาการของพวกเขาฉันไม่รู้จริงว่าพ่อของฉันปราบปรามเธอในยมโลกของไฮมานานหลายปีได้อย่างไรแม้ว่าคุณจะเป็นน้องสาวของเราแต่ก็ยังเร็วเกินไปที่จะพูดอย่างนั้นใบหน้าของโซเคร่งขรึมเขายกค้อนขึ้นแล้วคว้างไปที่เฮล่าโดยตรงเขาวางแผนที่จะใช้วิธีนี้เพื่อทดสอบก่อนด้วยเสียงฟ้าร้องที่ดังสนั่นใบหน้าของเฮล่าแสดงความรังเกียจและคว้าค้อนของทอที่บินอยู่ด้วยมือเดียวโดยตรงมันเป็นไปไม่ได้โลกิตกใจเมื่อเห็นมันค่อนข้างจะอุกอาจเล็กน้อยแต่เขาเคยสัมผัสถึงพลังของค้อนนี้เป็นการส่วนตัวแต่ตอนนี้ผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเธอถูกคว้าไว้ในมือของเธออย่างง่ายดายและดูเหมือนว่าเธอไม่มีความพยายามเลยเฮล่าก็ไม่มีรอยหมึกเช่นกันมือที่คว้าค้อนของทอค่อยๆออกแรงและบดขยี้มันเป็นชิ้นๆภายใต้สีหน้าไม่น่าเชื่อบนใบหน้าของโซดูเหมือนคุณจะเป็นทุกอย่างแล้วทุกการโจมตีของทอได้อย่างง่ายดายและยังบดขยี้ค้อนของเขาอีกด้วยและสำหรับเฮล่าอาจไม่ใช่การอบอุ่นร่างกายด้วยซ้ำแต่อาจเป็นการออกกำลังกายง่ายๆ2 ครั้งเท่านั้นเฮมอดาลายเมื่อเห็นสิ่งนี้โลกิก็รีบตะโกนเรียกคนเฝ้าประตูและสะพานสายรุ้งก็เข้ามาทันทีก่อนที่ซาอูจะทันได้โต้ตอบร่างของเขาก็เริ่มลอยขึ้นไปพร้อมกับสะพานสายรุ้งอย่าโซนาค่อนข้างโกรธกับท่าทีโง่เขลาของโลกิสิ่งที่พ่อพูดตอนนี้ไม่ชัดเจนพอหรอปล่อยให้เฮล่ากลับไปที่แอสการ์ดไม่ได้ไม่เช่นนั้นเธอจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าในขณะที่สะพานสายรุ้งปรากฏขึ้นเฮล่าก็รีบเข้ามาเตะโลกิออกไปแล้วเริ่มต่อสู้กับทอครู่ต่อมาโซก็ถูกเฮล่าจับและเตะออกจากสะพานเรนโบว์ด้วยขาแซ่แล้วเขาก็ขึ้นไปเหนือน้ำบริษัทน้ำเป็นอย่างไรบ้างพระเจ้าข้า2 สิ่งนี้ไม่ได้เกินความคาดหมายของพระองค์ใช่ไหมหลังจากดูโครงเรื่องแล้วคายและโอดินก็ถอนสายตาไปอย่างเงียบๆใบหน้าของโอดินเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและขาวอยู่พักหนึ่งเขาไม่คาดคิดว่าโลกิที่ฉลาดที่สุดจะสับสนในช่วงเวลาวิกฤตเฮล่าถูกผนึกมาเป็นเวลานานแล้วและความแข็งแกร่งของเธอก็ไม่ได้ลดลงมากนักดูเหมือนว่าซาอูจะประสบปัญหาใหญ่ในครั้งนี้หลังจากดื่มชาแล้วโอดินก็ระงับความโกรธในใจแล้วพูดตอนนี้เขาตายไปแล้วอย่าไปยุ่งกับสิ่งมีชีวิตมากเกินไปปล่อยให้มันแก้ไขไปใช่แล้วคุณจะอยู่ที่นี่ในอนาคตราชาแห่งทวยเทพนี่คือกุญแจไขห้องของราชินีคายหยิบกุญแจจากลิ้นชักแล้วยื่นให้โอดินซึ่งอยู่ในห้องของฟอริก้าอย่าเข้าใจฉันผิดในฐานะหัวหน้าของบริษัทโดยพื้นฐานแล้วกุญแจห้องทุกห้องจะมีสำรองอยู่กับเขาฮ่าฮ่าเอาละถึงเวลาสัมผัสชีวิตที่ฉันไม่เคยนึกถึงมาก่อนที่นี่แล้วโอดินหัวเราะหยิบกุญแจจากมือของคายและแชร์ห้องกับฟอริก้าเด็กคนนี้ก็มีหัวใจ
สิ่งต่างๆในฝั่งของโซได้เข้าสู่ช่วงเวลาอันเงียบสงบและสเตรนท์ควรจะกลายเป็นซูพรีเมทต่อไปอย่างไรก็ตามไทไม่ได้ตั้งใจที่จะดำเนินการเรื่องนี้สาเหตุหลักมาจากผู้ชายที่ดอมามูน่ารำคาญเกินไปทุกครั้งที่ฉันต่อสู้กับเขาเฟยหลีจะไม่พูดถึงมันเพียงแค่การกัดเซาะของพลังงานความมืดทำให้ใครรู้สึกไม่สบายมากสิ่งนี้มักจะต้องการเจาะเข้าไปในร่างกายของคุณปังประตูถูกขอและเปิดออกอย่างรุนแรงเพียงแต่เห็นแวนด้าสวมแจ็คเก็ตสีแดงก้าวเข้ามาพี่ครับผมได้ยินจากอาจารย์ว่าแร็กนารอกกำลังจะเริ่มต้นแล้วผมขอไปเล่นได้ไหมเมื่อมาถึงโต๊ะของไคแวนด้าก็พูดคำขอของเขาเดิมทีเธอเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังงานในร่างกายของเธอด้วยฟริก้าและเธอได้ยินครูของเธอพูดถึงเรื่องนี้โดยไม่ได้ตั้งใจนอกจากนี้วันด้ายังรู้สึกว่าความสามารถของเขาน่าจะเพียงพอที่จะรับมือกับแร็กนารอกนี้ดังนั้นเขาจึงอยากจะใช้โอกาสนี้ในการเล่นแน่นอนคุณทำได้ฉันจะส่งคุณไปหาโซโดยตรงมันบังเอิญว่าเขาน่าจะเดือดร้อนในตอนนี้คายลืมตาขึ้นและพบตำแหน่งของโซในจักรวาลอันกว้างใหญ่ตอนนี้สถานการณ์ของเขาไม่ค่อยดีนักหลังจากถูกเฮล่าไล่ออกจากสะพานสายรุ้งเขาก็ตกลงสู่ดาวเคราะห์สัตว์ประหลาดและหากไม่มีค้อนพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็ลดลงและเขาก็รู้สึกเขินอายมากในขณะนั้นขอขอบคุณพี่ชายแวนด้ากอดคายไว้แน่นจากนั้นก็เดินโซเซเข้าไปในพอร์ทัลเธอได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากกูยี่คายและฟริก้าเธออาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้แวนด้าแข็งแกร่งแค่ไหนดาวเคราะห์ที่ไม่รู้จักในตอนนี้โซซ่อนตัวอยู่ในถ้ำโดยมียานอวกาศพังอยู่ข้างหลังเขาและทางเข้าถ้ำถูกก้อนหินขวางไว้หลังจากขาดการติดต่อกับโลกิทอก็ล้มลงบนดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดและถูกทุบตีอย่างรุนแรงดูเหมือนคุณจะสบายดีทำไมคุณถึงหงุดหงิดโดยไม่มีค้อนล่ะแวนด้าเคยได้ยินเกี่ยวกับโซมาแล้วแม้ว่าเธอไม่ต้องการที่จะยอมรับมันแต่ความแข็งแกร่ง 80% ของโซอยู่ที่ค้อนแต่เขาคือทอหากเป็นเช่นนี้ต่อไปก็จะกลายเป็นเทพเจ้าค้อนคุณมาที่นี่ทำไมใช่เขามองเห็นพวกเราทุกคนโซรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นแวนด้าแต่หลังจากคิดถึงน้องชายทุกอย่างก็ง่ายขึ้นอีกครั้งตามที่ได้รับความไว้วางใจจากพ่อของคุณในช่วงชีวิตของเขาฉันมาที่นี่เพื่อช่วยคุณในครั้งนี้แต่คุณต้องให้กำลังใจอย่างรวดเร็วแวนด้ามองไปรอบๆยกเว้นว่าศพยังคงเป็นหินแต่ยานอวกาศด้านหลังทำให้เธอประหลาดใจเล็กน้อยท้ายที่สุดแล้วในสถานที่ซึ่งนกไม่ขี้มันแปลกเกินไปที่จะมียานอวกาศปรากฏขึ้นบูม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 ในเวลานี้หินที่ประตูถูกผลักและทั้งถ้ำก็เริ่มสั่นสะเทือนแวนด้าดูอยากรู้อยากเห็นเขายกมือขวาขึ้นและเวทมนต์สีแดงก็ค่อยๆไหลออกมาจนกลายเป็นน้ำด้วยเสียงลมหวีดหวิวก้อนหินที่ขวางทางเข้าถ้ำก็ถูกพังทลายลงและมีสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายมนุษย์หลายตัวเดินเข้ามาในเวลาเดียวกันปืนเวทมนต์สีแดงของแวนด้าก็ตามมาฆ่ามอนสเตอร์หลายตัวที่อยู่ด้านหน้าด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวสัตว์ประหลาดเหล่านี้มีลักษณะแปลกประหลาดมากด้วยความสูงประมาณ2เมตร5เมตรมีปีกเล็กๆ2ปีกอยู่ด้านหลังและมีแถบสีแดงเขียวและชมพูบนตัวพวกมันมันไม่ทะเลาะกันคุณรออยู่ที่นี่สักพักแล้วฉันจะกำจัดคนที่ขวางทางให้หมดแวนด้าขอให้โซอยู่ที่นี่จากนั้นจึงเดินออกจากถ้ำด้วยตัวเองข้างนอกมีสัตว์ประหลาดหลายสิบตัวเหมือนเดิมเปิดฝ่ามือของเขาเล็กน้อยแล้วโบกมันขึ้นและหนวดสีแดงหลายอันก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นมัดสัตว์ประหลาด 2-3 ตัวแล้วกระแทกพื้นคำรามเมื่อถูกทุบตีอย่างกังวลเล็กน้อยสัตว์ประหลาดเหล่านี้ก็เริ่มดิ้นรนฉีกหนวดที่มัดพวกมันทีละตัวลองปืนใหญ่แสงของเด็กผู้หญิงคนนี้สิเมื่อเห็นสัตว์ประหลาดเหล่านี้กล้าที่จะต่อต้านแวนด้าก็เหยียดนิ้วชี้ของเขาออกโดยตรงและแสงสีแดงก็เริ่มรวมตัวกันนี่คือสิ่งที่คายสอนเธอหากเธอพบกับศัตรูที่กล้าต่อต้านปืนใหญ่แสงก็จะโจมตีเธอถ้าเธอไม่ตายก็อีกคนแสงสีแดงเข้มย้อมทั้งถ้ำเป็นสีแดงและกระแสพลังเวทมนต์อันทรงพลังได้สังหารสัตว์ประหลาดทั้งหมดที่กล้าก้าวไปข้างหน้าและร่างกายก็กลายเป็นผงและสลายไปโดยตรงหลังจากที่ซาอูเห็นฉากนี้เขาก็แทบรอไม่ไหวที่จะบอกว่าเขาทำงานได้ดีแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้เขาหมดแรงแล้วในไม่ช้าสัตว์ประหลาดที่มาจากภายนอกก็ถูกแวนด้าทำความสะอาดโดยลำพังและกองศพก็ถูกวางไว้หน้าถ้ำนี่คือแถบพลังงานกินหนึ่งแท่งเพื่อเติมเต็มพลังงานที่สูญเสียไปในร่างกายแวนด้าหยิบแถบพลังงานที่ใครมอบให้เธอออกมาจากกระเป๋าของเธอแล้วโยนให้โซหลังจากการวิจัยและพัฒนาของบริษัทตอนนี้แถบพลังงานมีรสชาติใหม่ๆมากมายหลังจากได้รับแถบพลังงานแล้วโซก็ไม่คลุมเครือเช่นกันและโยนมันเข้าไปในปากของเขาโดยตรงและเริ่มเคี้ยวอย่างหนักเพื่อดูดซับสารอาหารภายในเราจะขับยานอวกาศไปไหมเราต้องกลับไปที่แอสการ์ดเพื่อป้องกันไม่ให้แร็กนาร็อกมาเมื่อเห็นว่าโซเกือบจะหายดีแล้วแวนด้าก็ขึ้นยานอวกาศไปด้วยและบอกว่าถึงแม้มันจะดูหักนิดหน่อยแต่ก็ควรจะยังใช้งานได้แวนด้าเคาะมัน2ครั้งและมีเสียงดังมาจากยานอวกาศซึ่งดูเหมือนจะหลุดออกหรืออะไรสักอย่างโซซึ่งอยู่ข้างๆได้ขึ้นยานอวกาศอย่างรวดเร็วและหยิบแกนควบคุมจากมือของแวนด้าเขากลัวว่ายานอวกาศจะได้รับความเสียหายจากแวนด้าก่อนที่มันจะบินขึ้นเพื่อว่าทั้งสองจะไม่สามารถออกจากโลกได้อีกดูเหมือนว่าพลังงานจะเพียงพอและคำถามต่อไปก็คือจะสามารถเริ่มต้นได้หรือไม่เมื่อมองดูแผงหน้าปัดโซพบว่าถึงแม้รูปลักษณ์ของยานอวกาศจะพังแต่ก็อาจจะเกือบจะเต็มแล้วการใช้พื้นที่เพื่อกระโดดกลับไปยังแอสการ์ดจากที่นี่ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากในไม่ช้าภายใต้การควบคุมอันดุเดือดของโซในที่สุดยานอวกาศก็เปิดใช้งานและฉันก็พูดอะไรบางอย่างในใจเมื่อเห็นแสงไฟต่างๆสว่างขึ้นไปกันเถอะฉันแค่อยากเห็นเฮล่าเทพีแห่งความตายในตำนานแวนด้ารีบตบไหล่โซแล้วบอกว่าเธอได้ยินฟอริก้าพูดถึงคนนี้ตอนที่เธอมาและแร็กนาร็อกก็ดูเหมือนจะเป็นเพราะเฮล่าด้วยซึ่งทำให้แวนด้ารู้สึกตื่นเต้นที่จะออกเดินทางทันทีที่เขาเดบิวต์เขาสามารถต่อสู้กับศัตรูที่ทรงพลังเช่นนี้ได้และมันก็ไม่ไร้ประโยชน์ที่จะได้รับการสอนและการดูแลจากคนตัวใหญ่มากมาย
โซยังเริ่มยานอวกาศทันทีบินออกจากถ้ำและออกสู่อวกาศเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกระโดดอวกาศด้วยแสงสีฟ้ายานอวกาศที่ขาดรุ่งริ่งก็หายตัวไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่ได้สำเร็จโลกนอร์เวย์ฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดชายชราก็เป็นอิสระจากพันธนาการแล้ววันนี้มาสนุกกันให้สนุกกันเถอะในป่านอร์เวย์กลุ่มซูเปอร์บอสจากทุกสาขาอาชีพมารวมตัวกันในกระท่อมไม้สูงอันงดงามแม้แต่กูยี่ก็พักเรื่องฝั่งสเตรนไว้ชั่วคราวและมาที่นี่เพื่อเฉลิมฉลองให้กับโอดินในฐานะเชฟฟริก้าเสิร์ฟอาหารจานอร่อยให้กับทุกคนเป็นอิสระจากพันธนาการของการเป็นราชาแห่งเทพเจ้าตอนนี้โอดินเกือบจะเหมือนกับชายชราธรรมดาธรรมดาที่ใช้ชีวิตอย่างสบายสบายราชาพระเจ้าตอนนี้เราทุกคนจากไปแล้วก็ถึงเวลาดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายของแผนกูยี่ไม่ได้เลือกที่จะดื่มแต่หยิบชาเพื่อสุขภาพของเขาเองออกมาจิบแล้วพูดตามความคืบหน้าของ Man of Destiny จะใช้เวลาอย่างน้อย2ปีกว่าจะรอให้อีกฝ่ายมายังโลกความเร็วนี้ช้าเกินไปจริงๆและร่างกายของโอดินก็ไม่รู้ว่าเขาจะรอดในวันนั้นได้หรือไม่แน่นอนฉันรู้แต่น่าเสียดายที่ความระมัดระวังของเขาแข็งแกร่งเกินไปแม้ว่าฉันจะกระจายตำแหน่งของอัญมณีพลังและอัญมณีวิญญาณไปแล้วแต่เขาก็ยังคงไม่ทำอะไรเลยโอดินยังสายหัวอย่างช่วยไม่ได้ในตอนเช้าเขาปล่อยให้ผู้คนกระจายตำแหน่งของอัญมณีอันไม่มีที่สิ้นสุดทั้งสองความแข็งแกร่งและจิตวิญญาณในฐานะผู้มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในจักรวาลเป็นไปไม่ได้ที่เขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้คาดกันว่าจะให้คนอื่นขึ้นไปสำรวจความจริงก่อนถ้าไม่ใช่เพราะอันตรายจากโซสโตนสูงเกินไปเราก็อาจจะคว้ามันมาเองเช่นกันคายก็สะท้อนเช่นกันเขารู้สึกอยู่เสมอว่ากลไกการแลกเปลี่ยนวิญญาณเพื่อวิญญาณนั้นพูดไม่ออกเกินไปสำหรับคนใจบุญอย่างเขาคงหาคนมาแลกไม่ได้ลืมไปซะเนื่องจากชายแห่งโชคชะตาไม่รีบร้อนดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องรีบร้อนขนาดนั้นแก้ปัญหาตรงหน้าก่อนดีกว่าโอดินยกแก้วขึ้นแล้วพูดในความเห็นของเขามีเพียงโอกาสเดียวเท่านั้นที่เหลืออยู่ระหว่างทั้งสองฝ่ายโอกาสสำหรับฝ่ายหนึ่งที่จะลงมือแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาต้องจัดการเรื่องให้เรียบร้อยเสียก่อนคายยังคงมีงานแต่งงานของโทนี่ที่ไม่ได้เข้าร่วมกูยี่ต้องสืบทอดสุพรีเมทรุ่นต่อไปให้สำเร็จและโอดินมีแร็กนาร็อกอยู่เคียงข้างเขาถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่ฉันคาดไว้ทอก็น่าจะกลับมารวมตัวกับโลกิอีกครั้งคายดีดนิ้วและจู่ๆหน้าจอสีน้ำเงินก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาและสิ่งที่อยู่บนโซก็เล่นอยู่ด้านบนตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาได้พบกับฮีโร่หลายคนเขาได้ละสายตาจากพวกเขาแล้วเพื่อจะสังเกตพวกเขาได้ตลอดเวลาการพัฒนาตรงนั้นดูจะน่าอายนิดหน่อยแม้แต่แวนด้ายังรัดเข็มขัดนิรภัยและนั่งลงบนเบาะจนไม่กล้าขยับในยานอวกาศโซดึงจอยสติ๊กด้วยความตื่นตระหนกแต่เขาไม่คาดคิดว่าจะพบกับความวุ่นวายในอวกาศตอนนี้เราทำได้เพียงตามคลื่นนี้ไปตามแม่น้ำและถ้าเราต่อต้านมันก็อาจจะถูกกระแสน้ำปั่นป่วนอันทรงพลังฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยสามารถต้านทานการฉีกขาดของความวุ่นวายในอวกาศได้คาดว่ามีเพียงซูเปอร์แมนที่พัฒนาจนมีร่างกายที่สมบูรณ์เท่านั้นที่สามารถทนต่อมันได้ให้ตายเถอะคุณขับยานอวกาศได้ไหมเมื่อรู้สึกถึงความรุนแรงที่สั่นสะเทือนรอบตัวเขาแวนด้าจึงมองดูโซด้วยใบหน้าซีดเซียวเธอไม่อยากตายแบบนี้เธอรู้ว่าเธอจะไม่ขึ้นไปบนยานอวกาศที่ขับเคลื่อนโดยบุคคลที่ไม่มีเอกสารเช่นซอนไม่นั่นไม่ใช่ปัญหาของฉันเราเคยพบกับความปั่นป่วนในอวกาศซึ่งไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นครั้งเดียวในรอบศตวรรษโซรี่ปกป้องว่าเขามีชีวิตอยู่มานับพันปีแล้วและถึงแม้จะดูไม่ระมัดระวังมากกว่าแต่การขับยานอวกาศก็เป็นปัญหาเล็กๆเช่นกันแอสการ์ดเป็นอารยธรรมที่ก้าวหน้าและมียานอวกาศและกองยานมากมายอยู่ในนั้นแล้วเราจะไปไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันท่ามกลางแสงหลากสีสันยานอวกาศก็ค่อยๆหายไปบนดาวซาก้าเหนือกองขยะอันเงียบสงบแต่เดิมรอยแต่ของอวกาศอันมืดมิดถูกบังคับให้เปิดออกและยานอวกาศที่สุดโทรมลำหนึ่งก็ชนเข้ากับกองขยะชั้นสูงโดยตรงในที่สุดก็รอดถึงพื้นได้แวนด้าปลดเข็มขัดนิรภัยบนตัวของเขาแล้วพูดหลังจากถอนหายใจยาวๆว่าเป็นความรู้สึกของชีวิตที่เหลือของเขาโซยังออกจากที่นั่งคนขับเดินไปที่กระจกหน้าเพื่อดูสถานการณ์ภายนอกแล้วหันศีรษะแล้วพูดว่าแวนด้าดูเหมือนพวกเราจะถูกรายล้อมไปด้วยผู้คนฉันเห็นคนกลุ่มหนึ่งสวมชุดผ้าขี้ริ้วและมีรูปร่างแปลกๆถืออาวุธค่อยๆเข้ามาใกล้ที่นี่และล้อมยานอวกาศไว้